เพื่อนๆก่อนจะไปฟังเรื่องนี้เนี่ยมีใครเชื่อเรื่องหมอดูบ้างไหมเอ่ยมีใครชอบดูหมอดูบ้างไหมและหลายคนที่ฟังผมเล่ามาตั้งแต่ช่องเก่าเองก็ดีหรือว่าในช่องของจิตวิญญาณเองก็ดีเนี่ยและหลายคนน่าจะเคยได้ยินผมเล่าเรื่องเกี่ยวกับหมอดูกันค่อนข้างเยอะใช่ไหมไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับผมรู้วันตายของตัวเองนะครับหรือว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับหมอดูขายหวยซึ่งทั้งสองเรื่องเนี่ยก็จะเกิดขึ้นคนละประเทศกันแล้วก็เรื่องที่ผมไปเจอมาเนี่ยก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับหมอดูเหมือนกันแล้วก็ตัวของคนในเรื่องเนี่ยเขาบอกว่าเขาเกลียดหมอดูที่สุดในโลกเลยผมก็เลยไม่รู้ว่าเพื่อนๆน่ะเชื่อเรื่องหมอดูบ้างหรือเปล่าหรือว่าชอบดูหมอดูกันบ้างไหมหลังจากที่ฟังเรื่องนี้จบเนี่ยอาจจะเปลี่ยนความคิดไปเลยก็ได้นะเนอะนะครับพี่เพลเนี่ยบอกว่าไม่ค่อยชอบหมอดูเท่าไหร่น่าจะเป็นเหมือนบุคคลในเรื่องนี้แหละนะครับลองฟังเรื่องนี้ดูนะครับเรื่องนี้เขาให้ชื่อเรื่องว่าผมเกลียดหมอดูเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในสหรัฐอเมริกาเป็นเรื่องของผู้ชายคนหนึ่งที่เขาอะเกลียดหมอดูเข้าเส้นเลยแต่ว่าที่เขาเกลียดเนี่ยมันมีเหตุผลนะไม่ใช่ว่าจู่ๆเขาอยากจะเกลียดก็เกลียดนะแต่ว่าทำไมเขาถึงเกลียดหมอดูลองฟังเรื่องนี้ดูคือผู้ชายคนนี้ครับเขาอยู่ในช่วงของวัยกลางคนหน่อยประมาณสัก 25-26 ปีแล้วผู้ชายคนนี้เขาก็จะคบกับผู้หญิงคนหนึ่งชื่อว่าลิเดียทั้งคู่เนี่ยไปเจอกันในแอปหาคู่แอปหนึ่งแล้วก็ตัวเองก็ค่อนข้างที่จะชอบผู้หญิงคนนี้มากๆก็เลยมีการแชทไปคุยแล้วก็หลังจากนั้นก็สานสัมพันธ์กันมาตลอดเลยจนในที่สุดก็ได้คบกันหลังจากที่คบกันเนี่ยเขาก็จะพากันไปออกเดทตามสถานที่ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารไปออกเดทตามต่างจังหวัดขับรถพากันไปเที่ยวหรือว่าบางครั้งเนี่ยก็จะพากันไปเดินห้างไปกินข้าวในห้างบ้างก็มีเหมือนกันซึ่งเขาจะทำแบบนี้มาเป็นปกติอยู่แล้วทุกครั้งที่มาเจอแฟนเนี่ยก็จะพาไปนู่นไปนี่ตามปกติทีนี้มันมีอยู่วันหนึ่งผู้ชายคนนี้เขาก็พาแฟนเขาไปเดินห้างห้างหนึ่งระหว่างที่เดินห้างกันอยู่แฟนเขาก็ทำตัวเหมือนเด็กน้อยนะด้วยความที่เป็นผู้หญิงอ่ะก็อยากจะอ้อนแฟนก็พาแฟนเนี่ยไปแผนกเสื้อผ้าบ้างก็อกอ้อนบอกเธอเนี่ยฉันอยากได้เสื้อผ้าเธอซื้อเสื้อผ้าฉันหน่อยสิผู้ชายก็ตามใจเนาะก็อยากซื้อเสื้อผ้าก็ไปซื้อเธอฉันอยากได้ขนมอันเนี้ยฉันอยากกินอันนี้มากเลยเธอซื้อให้ฉันหน่อยสิผู้ชายก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรเนาะก็ซื้อให้เป็นปกติอยู่แล้วอ่ะก็เลยเปไปก็ซื้ออ่ะอยากได้ซื้อปุ๊บพอซื้อทั้งสองอย่างเสร็จแล้วก็พากันเดินเล่นในห้างเพื่อที่จะดูว่าในห้างอ่ะมันมีอะไรให้เขาเข้าไปนั่งกินบ้างเพราะว่าตอนนี้เริ่มรู้สึกว่าตัวเองอ่ะหิวข้าวละระหว่างที่เดินอยู่ในห้างทั้งคู่ก็ไปสะดุดอยู่กับตู้ดูดวงตู้หนึ่งเป็นตู้ดูดวงเหมือนคล้ายๆตู้ดูดวงในบ้านเราอะที่มันจะเป็นตู้หยอดเหรียญแล้วก็พอเราหยอดเหรียญไปอะมันก็จะมีใบแบบใบดูดวงอะออกมาใช่ไหมเขาก็ไปสะดุดกับไอ้ตู้ดูดวงอันเนี้ยตั้งอยู่กลางห้างเลยซึ่งตัวของผู้ชายคนนี้เองอะเขาเป็นคนไม่เชื่อเรื่องหมอดูไม่เชื่อเรื่องพูดผีปีศาจอะไรทั้งนั้นเขาไม่เชื่อแล้วก็แต่ก็ไม่อยากจะลบหลู่อะเพราะว่าตัวของแฟนเขาอะเป็นคนที่เชื่อเรื่องเกี่ยวกับหมอดูมากแล้วก็เชื่อเกี่ยวกับเรื่องพูดผีปีศาจมากอ่ะคันว่าเขาจะพูดความในใจของเขาออกไปอ่ะก็กลัวว่าแฟนอ่ะจะโกรธแล้วก็จะไม่คุยกับเขาอีกแต่ด้วยความที่พอแฟนอ่ะเห็นว่ามันมีตู้ดูดวงอยู่กลางห้างอ่ะก็เลยสนใจแล้วก็อยากจะดูดวงกับไอ้ตู้เนี้ยก็เลยพากันเดินเข้าไปใกล้ๆตู้ดูดวงซึ่งในตู้ดูดวงครับมันก็จะมีเหมือนเป็นตุ๊กตาแม่หมออ่ะแล้วก็จะมีลูกโลกกลมๆอ่ะวางอยู่ตรงกลางตู้แล้วก็มีภาพแม่หมอแบบว่ากำลังเอามือจับไว้ที่ลูกโลกอ่ะเหมือนกำลังดูดวงอะไรประมาณเนี้ยผู้หญิงเขาก็ชอบเนาะก็บอกแฟนบอกว่าเธอเนี่ยเราลองดูดวงหน่อยไหมเนี่ย50เซนเองเนี่ยหยอดไปนะเราจะได้รู้ไงว่าอนาคตของเรามันจะเป็นยังไงตัวผู้ชายก็เอ้ย
ไม่ดีหรอกอย่าไปดูเลยเอาเงิน50เซนต์น่ะไปซื้ออย่างอื่นดีกว่าไร้สาระไม่ต้องดูหรอกก็เขาอยากดูนี่นะ50เซนต์เองน่าถือว่าซื้อความบันเทิงก็แล้วกันผู้หญิงก็หยิบเงินออกมา50เซนต์เป็นเหรียญนะครับก็หยอดไปปุ๊บก็มีแสงไฟขึ้นในตู้แล้วก็มีตัวตุ๊กตาที่อยู่ในตู้เอามือออกมาจากลูกโลกอันหนึ่งแล้วก็มีเศษกระดาษขึ้นมาไล่ตุ๊กตาเนี่ยก็เขียนจุ๊บเขียนปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บสักพักหนึ่งเพลงก็ดับลงแล้วไฟในตู้ก็ดับไปเศษกระดาษก็ถูกปล่อยลงมาทางช่องรับเศษกระดาษตัวของผู้หญิงเขาก็เลยหยิบขึ้นมาดูเขาก็เห็นว่าเฮ้ยในกระดาษมันมีข้อความเขียนอยู่จริงๆซึ่งในข้อความนั้นน่ะมันเขียนว่าคุณกำลังจะมีโชคนะตอนนี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยกำลังจะลงมาประทับในตัวคุณเขาก็เลยเอาให้แฟนดูว่าเนี่ยดูสิเขาบอกว่าฉันน่ะกำลังจะมีโชคได้แหละสิ่งศักดิ์สิทธิ์กำลังจะลงมาประทับในตัวฉันน่ะฉันว่าน่าจะแม่นอยู่นะฉันมีความรู้สึกว่าเหมือนมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ลงมาประทับที่ตัวฉันจริงๆตัวผู้ชายเองก็เออมันจะมีเหรอก็เออถ้ามีก็ดีแล้วนะเธอจะได้โชคดีไงไม่ชอบเหรอตัวผู้ชายหลังจากที่พูดจบก็กำลังจะพาผู้หญิงเดินออกไปละแต่ผู้หญิงคว้ามือไว้เลยมับเดี๋ยวสิไหนๆเธอก็มาแล้วอ่ะเธอลองหยอดหน่อยไหมล่ะไหนๆก็มาแล้วก็สักหน่อยนะโอ้ยไม่อ่ะฉันว่าฉันเอาเงินเนี่ยไปซื้อเบียร์ให้เธอกินเย็นๆดีกว่าไหมอ่ะไปซื้อเครื่องดื่มไปซื้ออาหารให้เธอดีกว่าไหมเธอไม่อยากรู้หรอว่าอนาคตของเธอจะเป็นยังไงอ่ะโอ้ฉันไม่อยากรู้หรอกฉันว่าเอาเงินไปทำอย่างอื่นดีกว่าแต่ผู้หญิงก็ทำหน้าเศร้าๆนะครับเหมือนกับไม่พอใจอ่ะเหมือนกับงอนอ่ะผู้ชายพอเห็นว่าแฟนตัวเองงอนก็ได้เดี๋ยวฉันลองดูก็ได้ด้วยความที่ไม่อยากขัดใจแฟนเนาะก็เลยเอามือล้วงกระเป๋าตังค์ไปก็หยิบเหรียญ25เซนต์มา2เหรียญก็หยอดไปปุ๊บๆก็เหมือนเดิมก็คือก็จะมีไฟในตู้ติดขึ้นมาแล้วก็จะมีเสียงพงเสียงเพลงอะไรเหมือนเดิมเป๊ะทุกอย่างเลยแม่หมอก็เขียนกระดาษจุ๊บๆๆๆๆๆเสร็จปล่อยกระดาษลงมาผู้ชายก็หยิบกระดาษขึ้นมาปุ๊บกางพอทั้งคู่เห็นข้อความในกระดาษเนี่ยหน้าซีดตรงนั้นเลยคือทั้งคู่ตกใจเลยอะว่าเฮ้ยทำไมในกระดาษมันถึงเขียนแบบนี้อะพอผู้หญิงเห็นข้อความในกระดาษเนี่ยเขารีบวิ่งออกไปเลยวิ่งออกไปจากผู้ชายเลยผู้ชายก็พยายามจับผู้หญิงไว้บอกเฮ้ยจะไปไหนจะไปไหนอะผู้หญิงก็ปล่อยฉันอย่ามายุ่งอย่ามายุ่งปล่อยฉันแล้วก็พยายามสะบัดแล้วก็วิ่งหนีหายไปกับฝูงชนเลยทิ้งให้ผู้ชายคนนี้ยืนดูไอ้ข้อความที่ถูกเขียนไว้ในกระดาษอะแค่คนเดียวซึ่งในข้อความเนี่ยมันเขียนไว้ว่าตำรวจเจอศพแล้วรีบหนีให้ไวที่สุดเขาก็เจอศพแล้วเหรอทำไงดีวะเนี่ยก็มองซ้ายมองขวาขณะที่มองอยู่ก็มีเสียงไซเรนตำรวจอะดังแว่วมาวว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 วมีเสียงไซเรนมาจอดหน้าห้างและหลังจากนั้นไม่ถึงนาทีก็มีตำรวจวิ่งเข้ามาล็อกตัวเขาแล้วก็บอกว่าเราเจอศพแล้วคุณไม่ต้องพูดก็ได้คำพูดของคุณจะมีประโยชน์ในชั้นศาลแล้วก็พาผู้ชายคนนี้ไปที่โรงพักเลยซึ่งเหตุการณ์นี้มันก็เลยทำให้เขารู้สึกว่าเขาเกลียดหมอดูนับตั้งแต่วันนั้นเลยก็เลยกลายเป็นที่มาของเรื่องนี้นั่นเองผมเกลียดหมอดูที่สุดเลยเรื่องประมาณนี้ครับไปอีกสักเรื่องนึงดีกว่าผมพากันไปที่ประเทศญี่ปุ่นบ้างวันนี้ผมยังไม่ได้เล่าเรื่องเกี่ยวกับญี่ปุ่นเลยนะ เดี๋ยวหลังจบจากเรื่องญี่ปุ่นเนี่ยมีเรื่องต่อๆไปมาสแตนบายรออยู่อีกเพียบนะครับเรื่องญี่ปุ่นเนี่ยเรื่องนี้ค่อนข้างแปลกเหมือนกันแต่ว่าทั้งแปลกด้วยแล้วก็งงด้วยนะครับซึ่งตอนที่ผมไปอ่านมาเนี่ยผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่า
มันมีแบบนี้เกิดขึ้นได้ยังไงแล้วจุดจบของมันเนี่ยจะไปจบที่ตรงไหนแล้วมันเกิดแบบนี้ขึ้นได้ยังไงหลังจากที่เพื่อนๆฟังเรื่องนี้จบเนี่ยลองมาบอกผมหน่อยแล้วกันนะครับว่าเขามีความเชื่ออะไรเกี่ยวกับพิธีกรรมแบบนี้ในประเทศญี่ปุ่นนะฮะมาลองแชร์ความคิดเห็นกันเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับครอบครัวครอบครัวหนึ่งในประเทศญี่ปุ่นคือครอบครัวเนี่ยครับเขาจะเป็นครอบครัวธรรมดาธรรมดาเนาะที่เขาก็ไม่ค่อยได้มีตังค์เท่าไหร่ก็ทำงานกินเงินเดือนไปวันๆนะครับแล้วก็ตัวของครอบครัวนี้เนี่ยก็จะประกอบไปด้วยมีคุณพ่อคุณแม่แล้วก็จะมีพี่ชายกับน้องสาวจะอยู่ด้วยกัน4คนซึ่งณตอนนั้นเนี่ยทั้ง4คนก็จะอาศัยอยู่ในบ้านเช่าแห่งหนึ่งและด้วยความฝันของครอบครัวของแต่ละครอบครัวเนี่ยน่าจะมีความฝันเหมือนกันก็คือต้องการที่จะมีบ้านให้อยู่สักหลังหนึ่งที่เป็นบ้านของตัวเองโดยที่ไม่ต้องไปเช่าเขาอยู่ซึ่งความฝันของครอบครัวเนี่ยก็เป็นแบบนั้นเหมือนกันตัวของครอบครัวนี้เองเนี่ยเขาก็เลยต้องตั้งหน้าตั้งตาทำงานเนาะแล้วก็พยายามจะเก็บเงินสักก้อนหนึ่งเพื่อที่จะเอาไปซื้อบ้านแต่อย่างที่เรารู้ๆกันอะคือในประเทศญี่ปุ่นเนี่ยบ้านค่อนข้างที่จะราคาสูงมากไม่ว่าจะเป็นอัตราเช่าเองหรือว่าอัตราการซื้อบ้านเองก็ดีอะคนส่วนมากในญี่ปุ่นเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะไม่ค่อยซื้อบ้านกันเพราะว่ามันจะเสียนู่นเสียนี่นะค่อนข้างเยอะเขาก็เลยค่อนข้างที่จะเช่าบ้านอยู่กันซะส่วนใหญ่แต่ครอบครัวเนี่ยเขาอยากมีบ้านเป็นของตัวเองมากก็เลยทำงานหนักเลยจนลูกเขาอะก็ค่อยๆโตขึ้นมาจนคนโตเนี่ยอายุประมาณสัก15คนเล็กเนี่ยอายุประมาณสัก10ขวบพอถึงตอนนั้นเนี่ยเขาก็รู้สึกว่าเขาเก็บเงินได้ก้อนหนึ่งแล้วเป็นเงินที่ก้อนใหญ่มากๆพอที่จะซื้อบ้านเก่าๆได้สักหลังหนึ่งอะเขาก็เลยลองตระเวนหาบ้านที่อยู่ในละแวกนั้นนะครับไปดูตามซอยข้างๆบ้างไปดูตามสถานที่ที่มันใกล้กับที่ทำงานเขาบ้างจนไปเจอบ้านอยู่หลังหนึ่งอยู่ใกล้กับที่ทำงานเขาเลยแต่ว่าบ้านนี้มันเป็นบ้านร้างมันเป็นบ้านที่ไม่มีคนดูแลแต่เขาขายที่ราคาค่อนข้างถูกนะตัวของครอบครัวนี้เนี่ยเขาก็เลยเหมือนกับคิดว่าเฮ้ยถ้าเราซื้อบ้านล้างเนี่ยเราก็ต้องมีเงินเหลือดิแล้วเราก็เอาไอ้เงินเหลือตรงนั้นน่ะมาตกแต่งบ้านมาสร้างนู่นสร้างนี่ให้มันกลายเป็นบ้านหลังใหม่เพื่อที่เราจะได้เอาส่วนต่างของการสร้างบ้านการซื้อบ้านเนี่ยเอาไปใช้อย่างอื่นอาจจะไปเป็นการศึกษาหรือว่าเอาไปใช้จ่ายในครอบครัวอะไรก็ว่าไปเขาก็เลยอ่ะไปเลยก็พากันไปซื้อก็มีการเซ็นสัญญากันซื้อขายกันเสร็จเรียบร้อยก็จ้างคนที่เขาเป็นฝ่ายรีโนเวทเนี่ยเป็นฝ่ายรีโนเวทอ่ะลิ้นพันอีกแล้วก็เลยไปจ้างคนที่เขามีหน้าที่ในการรีโนเวทบ้านเนี่ยมารีโนเวทบ้านให้เขาแล้วเขาก็ติดตามงานตลอดนะในช่วงนั้นก็อยู่ในบ้านหลังเก่าก่อนแล้วก็หลังเลิกงานเนี่ยด้วยความที่เห่อบ้านใหม่เนาะก็จะแวะมาดูบ้านหลังเนี่ยว่าสร้างเสร็จหรือยังเป็นยังไงบ้างก็ใช้เวลาสร้างกันอยู่ประมาณสัก3เดือนได้บ้านก็เสร็จลงด้วยความที่บ้านเสร็จแล้วก็อยากจะถ่ายรูปบ้านตอนที่เพิ่งสร้างเสร็จใหม่ๆไว้เขาก็เลยเอาโทรศัพท์ไปยืนถ่ายรูปหน้าบ้านเลยซึ่งบ้านหลังนี้จะเป็นบ้าน2ชั้นแล้วก็บริเวณรอบๆบ้านเนี่ยจะมีพื้นที่ที่เป็นกำแพงอะล้อมรอบบ้านเลยและในบ้านก็จะมีสวนหน้าบ้านอยู่เป็นสวนเล็กๆเป็นบ้านค่อนข้างที่จะส่วนตัวเลยแหละเขาก็ถ่ายรูปแชะ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 เสร็จปุ๊บแล้วเขาก็เก็บโทรศัพท์ไปเลยหลังจากนั้นหลังจากที่กลับมาที่บ้านก็มาเก็บเสื้อผ้าเตรียมกล่าวว่าเดี๋ยวหลังจากสิ้นเดือนนี้จ่ายค่าเช่าจบอ่ะก็จะย้ายไปอยู่บ้านใหม่ละตอนนี้ขออยู่บ้านหลังนั้นก่อนเพราะว่าตอนนี้ยังไม่ค่อยว่างเขาก็เก็บของเก็บอะไรเตรียมพร้อมที่จะย้ายไปจนเวลาผ่านไปประมาณสักครึ่งเดือนวันนั้นก็เป็นวันสุดท้ายที่เขาจะอยู่บ้านหลังนั้นแหละเขาก็เลยเอารูปที่เขาถ่ายมาดูว่าเฮ้ยไอตอนที่เราไปถ่ายบ้านหลังนั้นน่ะมันเป็นยังไงบ้างมันยังอยู่ดีไหมแล้วก็อยากจะเห็นบ้านได้ด้วยตาแบบตาเนื้อจริงๆอ่ะ
แต่ด้วยความที่ตอนนั้นน่ะเขายังไม่ได้ย้ายไปบ้านใหม่ไงก็เลยได้แต่ดูผ่านรูปมือถือซึ่งในมือถือเนี่ยก็จะเห็นว่าเป็นรูปบ้านเขาจริงๆแต่ว่าที่มันแปลกอ่ะคือบนชั้น2ของบ้านมันเหมือนกับว่ามันมีเส้นด้ายสีแดงพันรอบชั้น2เลยแล้วไม่ใช่แค่เส้นเดียวนะเป็นด้ายสีแดงแบบหลายๆเส้นน่ะพันแบบโยงเย้งไปโยงเย้งมาอยู่ที่บริเวณชั้น2อย่างเดียวตัวของภรรยาก็เลยเอารูปเนี้ยไปให้สามีดูสามีก็บอกว่าเอ้ยมันคงไม่มีอะไรหรอกมั้งมันคงจะเป็นแสงจากการที่เราไปถ่ายรูปแล้วมันเป็นการตกกระทบของแสงหรือเปล่าก็ไม่ได้คิดอะไรเนาะก็คิดว่าเออคงจะถ่ายไม่ดีเองกล้องอาจจะมีปัญหาอ่ะก็ไม่ได้คิดอะไรเพราะว่าคนญี่ปุ่นเนี่ยเขาไม่ค่อยเชื่อเรื่องพิธีกรรมหรือว่าไม่ค่อยที่จะเชื่อเรื่องเกี่ยวกับไสยศาสตร์อะไรพวกนี้อยู่แล้วก็ปล่อยเรื่องนี้ผ่านไปวันรุ่งขึ้นก็ย้ายของเข้าไปที่บ้านหลังใหม่เลยหลังจากที่ย้ายเข้าไปบนชั้น2เนี่ยก็จะมีห้องนอนอยู่3ห้องแล้วก็จะมีห้องเก็บของเนี่ยอยู่ห้องนึงซึ่งต่างคนก็ต่างนอนห้องของตัวเองเนาะพ่อกับแม่ก็นอนห้องนึงพี่ชายแล้วก็น้องสาวเนี่ยก็จะนอนอีกห้องนึงคนละห้องซึ่งห้องของพี่ชายเนี่ยข้างๆห้องพี่ชายอ่ะจะเป็นเหมือนกับเป็นห้องเก็บของเป็นห้องเปล่าๆห้องนึงซึ่งในทุกบ้านของญี่ปุ่นน่ะเขาจะมีห้องเก็บของอยู่แล้วแต่ว่าบางบ้านน่ะเขาก็จะเอาห้องเก็บของไปไว้หน้าบ้านบ้างไว้หลังบ้านบ้างจะไม่ค่อยมีใครเอาห้องเก็บของมาไว้ในบ้านเท่าไหร่แต่เขาอยากจะเอาห้องเก็บของมาไว้ข้างบนเพราะว่าเห็นว่ามันมีห้องว่างอยู่ห้องหนึ่งเนาะก็เลยเอาของมายัดไว้แล้วก็ทำเป็นห้องเก็บของไปเลยทีนี้เรื่องแปลกๆอ่ะมันก็เริ่มตั้งแต่วันแรกที่เขาย้ายเข้าไปอยู่ที่บ้านหลังนี้นี่แหละในคืนนั้นในขณะที่ทุกคนกำลังนอนหลับกันอยู่ปรากฏว่าตัวของพี่ชายเขาก็รู้สึกว่าเขาก็ได้ยินเหมือนมีเสียงคนน่ะเคาะอยู่ตรงผนังปัก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 เขาก็สลืมสลือขึ้นมาดูทีแรกเนี่ยคิดว่าเป็นน้องสาวหรือเปล่าน้องสาวอาจจะปวดฉี่แล้วก็อยากจะให้เขาพาลงไปฉี่หรือเปล่าเพราะว่าห้องน้ำมันอยู่ข้างล่างข้างบนไม่มีห้องน้ำเขาก็เลยลุกขึ้นมาจากเตียงของเขาก็เปิดประตูออกมาซึ่งอย่างที่ผมบอกคือข้างห้องอ่ะเป็นห้องเก็บของฝั่งนึงใช่ไหมแล้วก็อีกฝั่งนึงก็จะติดกับห้องน้องสาวก็เลยเขาก็เลยเปิดประตูห้องน้องสาวไปปรากฏว่าพอเปิดเข้าไปน้องสาวก็ยังหลับอยู่เขาก็เอ๊หรือว่าอาจจะหูฝาดหรือเปล่าอาจจะเป็นเสียงจากที่อื่นแล้วมันดังแว่วมาหาเขาหรือเปล่าอ่ะไม่ได้คิดอะไรก็กลับมานอนที่ห้องของตัวเองนั่นคือเหตุการณ์ในคืนแรกแล้วหลังจากคืนนั้นนะครับในทุกๆคืนน่ะมันก็จะมีเสียงเคาะแบบเนี้ยติดขึ้นมาบ้างเป็นบางครั้งหรือว่าบางครั้งก็จะมีเสียงเดินซึ่งไอ้เสียงเดินเนี่ยไม่แน่ใจว่าเป็นเสียงเดินของครอบครัวเขาหรือเปล่าเพราะว่าด้วยความที่กลางดึกอะเนาะบางคนอาจจะปวดฉี่ปวดอะไรแบบเนี้ยก็อาจจะลงไปเข้าห้องน้ำที่ด้านล่างได้อะก็ไม่ได้คิดอะไรแต่ว่าสิ่งที่ทำให้ทุกคนรู้สึกว่าในบ้านมันไม่สามารถอยู่คนเดียวได้อีกต่อไปแล้วอ่ะคืออะไรรู้ไหมมันมีอยู่วันนึงวันนั้นคือตอนกลางวันแสกๆเลยตัวของพี่ชายคนโตเขาก็นอนอยู่ที่ห้องนอนของเขาแล้วก็พ่อกับแม่เนี่ยก็ออกไปทำธุระข้างนอกตอนนั้นเป็นช่วงบ่ายแก่ๆพี่ชายเนี่ยก็นอนอ่านหนังสือการ์ตูนอยู่แล้วก็เหมือนเดิมมีเสียงเคาะปอก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 ตอนแรกเนี่ยคิดว่าน้องสาวก็เลยตะโกนออกไปบอกว่าอมีอะไรพูดมาเลยฟังอยู่แต่น้องสาวก็ไม่พูดแต่ก็มีเสียงเคาะมาอีกปอ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 กพี่ชายก็ตะโกนไปเหมือนเดิมว่าเฮ้ยมีอะไรมีอะไรก็พูดมาเลยแต่น้องสาวเนี่ยก็เคาะอยู่แบบนั้นน่ะจนพี่ชายรู้สึกว่าเขาลำคาญมากแล้วก็เลยพยายามจะเดินไปต่อว่าแต่พอลุกขึ้นมาเนี่ยเขาก็เริ่มจับสังเกตว่าเฮ้ยไอ้เสียงเคาะเนี่ย
มันไม่ได้มาจากหน้าประตูนี่หว่าก็เลยลองตั้งใจฟังฮะปรากฏว่าเสียงเคาะมันมาจากหัวนอนซึ่งบนหัวนอนอ่ะมันจะไม่มีห้องใครเลยมันจะมีแต่ผนังที่กั้นไว้แล้วก็ถัดจากผนังอ่ะจะเป็นด้านนอกตัวบ้านเขาก็เฮ้ยมันมีคนมาเคาะตรงนั้นได้ไงวะก็เลยออกไปดูไอ้ตอนที่ออกไปเนี่ยปรากฏว่าก็ไม่ได้เจออะไรแต่ว่าเสียงเคาะยังอยู่นะเสียงเคาะยังอยู่ดังมาจากในบ้านเนี่ยแหละก็เลยรีบวิ่งเข้ามาในบ้านวิ่งปุ๊บมาหาต้นตอของเสียงแต่พอปรากฏว่ามาหาต้นตอของเสียงเนี่ยคือก็ไม่เจอแล้วเสียงเนี่ยก็เงียบไปเลยจนพ่อกับแม่เนี่ยกลับมาถึงบ้านก็เลยเล่าให้กับพ่อกับแม่ฟังเลยว่าเนี่ยเขาว่าเจอเสียงเคาะเนี่ยอยู่ข้างนอกบ้านน่ะเต็มไปหมดเลยแล้วตอนกลางวันน่ะแล้วพ่อกับแม่เนี่ยก็เลยถามว่าแล้วน้องไปไหนล่ะน้องแกล้งหรือเปล่าก็เลยเรียกน้องเนี่ยมาคุยปรากฏว่าน้องก็บอกว่าไม่รู้ไม่ได้ยินคืออยู่บ้านทั้งวันก็ไม่ได้ยินอะไรเลยตอนนั้นเนี่ยเริ่มรู้สึกไม่ดีละก็เลยไปเชิญนิมนต์เกจิอาจารย์มาเนาะวันรุ่งขึ้นเนี่ยก็เลยไปเชิญผู้ที่เขาเหมือนกับมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องไสยศาสตร์อะไรพวกเนี้ยเข้ามาทำพิธีหน่อยตอนที่มาทำพิธีเนี่ยก็มีการให้พยัญชนะด้วยแล้วก็ให้ของศักดิ์สิทธิ์อะไรก็แล้วแต่ที่เป็นของเชื่อเกี่ยวกับญี่ปุ่นน่ะให้เอามาไว้ในบ้านแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็ไม่เคยมีเสียงหรือว่าไม่เคยมีเหตุการณ์อะไรแปลกๆเกิดขึ้นในบ้านอีกเลยเรื่องประมาณนี้เอาเป็นเมื่อกี้เรื่องเกี่ยวกับอะไรนะเกี่ยวกับญี่ปุ่นใช่ไหมเป็นเรื่องเกี่ยวกับญี่ปุ่นย้อนกลับมาที่ประเทศไทยกันสักเรื่องดีกว่าเรื่องเกี่ยวกับประเทศไทยอันนี้ก็ค่อนข้างที่จะน่าสนใจเหมือนกันเรื่องนี้ผมไปเจอมาแล้วตอนที่ไปอ่านเนี่ยก็รู้สึกว่าโอ้โหมันขนาดนั้นเลยเหรอทำไมมันมีแบบนี้ด้วยเหรอในประเทศไทยอ่ะซึ่งเรื่องที่ผมจะเล่าต่อไปนี้เนี่ยบอกไว้ตรงนี้ก่อนเลยนะว่าไม่ต้องหาความจริงแล้วก็ไม่ต้องคิดว่ามันเป็นเรื่องจริงด้วยคิดว่ามันเป็นเรื่องที่ผมแต่งขึ้นมาเล่าให้ฟังแล้วกันเพราะว่าผมรู้อยู่แล้วอ่ะผมรู้อยู่แล้วแหละว่ามันไม่ใช่เรื่องจริงแน่นอนแต่ว่าผมเห็นว่าที่มันสนุกดีก็เลยเอามาเล่าให้ฟังนะครับคิดว่าผมมาโม้ให้ฟังเรื่องนึงก็แล้วกันเรื่องนี้เขาให้ชื่อเรื่องว่าบ้านที่ไร้คนอาศัยอยู่เฮ้อบ้านที่ไร้คนอาศัยอยู่นะครับเป็นเรื่องสั้นๆนะฮะที่เกิดขึ้นในประเทศไทยคือเรื่องนี้ครับเป็นเรื่องที่ผมไปเจอมาในเว็บไซต์เนาะเขาก็จะเล่าถึงตัวของผู้ชายคนหนึ่งที่ทำงานอยู่ในออฟฟิศที่หนึ่งในกรุงเทพแล้วด้วยความที่เป็นพนักงานออฟฟิศนะฮะเวลามีช่วงวันหยุดเทศกาลทีหนึ่งเนี่ยเขาก็มักจะออกไปเที่ยวกับแก๊งเพื่อนเขาออกไปเที่ยวกับกลุ่มเพื่อนไปต่างจังหวัดบ้างไปสวนสนุกบ้างหรือว่าไปเที่ยวกันตามสถานที่ไหนก็แล้วแต่ไม่ค่อยเก็บเงินเลยซึ่งพนักงานออฟฟิศส่วนใหญ่อ่ะค่อนข้างที่จะเป็นแบบนั้นเพราะว่าทำงานก็เครียดอยู่แล้วอ่ะเวลาเราได้หยุดยาวสักทีนึงอ่ะเราก็อยากจะออกไปเที่ยวกับเพื่อนถูกไหมทีเนี้ยมันก็เลยมีวันหยุดยาวอยู่ปีนึงซึ่งในเรื่องเนี่ยเขาไม่ได้บอกไว้ว่ามันเป็นวันหยุดเทศกาลอะไรแต่ว่ามันเป็นวันหยุดยาวประมาณสัก3วันซึ่งตัวของผู้ชายคนนี้เองอ่ะก็ตามสูตรก็คือเวลาได้หยุดยาวอ่ะเขาก็มักจะนัดกับกลุ่มเพื่อนน่ะไปเที่ยวต่างจังหวัดกันซึ่งก็จะผิดปกติจากพ่อกับแม่เขาเลยนะคือพ่อกับแม่เขาอ่ะก็จะอาศัยอยู่ในบ้านนั่นแหละแล้วก็ไม่ค่อยจะออกไปไหนในช่วงเทศกาลเพราะว่ารถมันค่อนข้างติดแต่ผู้ชายคนนี้คือออกไปเที่ยวแล้วก็ปล่อยให้พ่อกับแม่เนี่ยอยู่บ้านกัน2คนซึ่งพ่อกับแม่ในทุกๆปีอ่ะเขาก็จะทำกับข้าวกินกันตามภาษาครอบครัวเล็กๆกันเนาะก็จะทำกินกัน2ผัวเมียลูกเนี่ยก็ไม่เคยอยู่กินเลยสักปีเดียวทุกเทศกาลทุกปีเนี่ยจะไม่เคยอยู่กินเลยแล้วรู้สึกว่าทริปในวันนั้นเนี่ยเขาจะไปทริปเที่ยวทะเลกันก็เอารถของเพื่อนเนี่ยไปก็นั่งรถกับเพื่อนไป4คนเก็บของเก็บอะไรก็ขับรถออกจากกรุงเทพมาพอมาถึงจังหวัดปลายทาง
ก็ลงไปเล่นน้ำอย่างสนุกสนานเลยมีการเล่นน้ำมีการไปช้อปปิ้งถนนคนเดินทำอะไรทุกอย่างที่ตัวเองอยากทำในจังหวัดนั้นก็เที่ยวกันวันแรกผ่านไปวันที่2ก็ไปเที่ยวจนวันที่3เนี่ยจะเป็นวันกลับแล้วในช่วงบ่ายๆก็มาเช็คเอาท์ที่โรงแรมแล้วก็เก็บของเตรียมตัวที่จะเดินทางกลับบ้านพอเดินทางออกจากโรงแรมมาด้วยความที่เที่ยวมา2วันเต็มๆอ่ะตัวของผู้ชายคนนี้เองเนี่ยเขาก็รู้สึกว่าเขาเพลียเขาอยากนอนเขาอยากงีบมากเลยซึ่งมันก็น่าจะเป็นเหมือนกันทุกๆคนก็คือเวลาเราเที่ยวเสร็จใหม่ๆอ่ะเราก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยเราง่วงอ่ะเราไม่อยากทำอะไรแล้วอยากนอนอยากหลับตาอะไรเงี้ยผู้ชายคนนี้เขาก็เลยนอนหลับตาอยู่ที่เบาะหลังก็ปล่อยให้เพื่อนๆทั้ง3คนเนี่ยคุยกันอยู่ในรถนั่นแหละก็จะได้ยินเสียงเพื่อนเขาว่าคุยกันจนหลับไปนานเท่าไหร่ไม่รู้ปรากฏว่าได้ยินเสียงเพื่อนเนี่ยปลุกเฮ้ยตื่นเว้ยตื่นเว้ยถึงบ้านเองแล้วเนี่ยมาถึงบ้านแล้วตื่น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 ก็ปลุกผู้ชายคนนี้เขาก็สลึมสลือขึ้นมาปรากฏว่าเพื่อนมาจอดรถอยู่ที่หน้าบ้านจริงๆเขาก็เลยลงรถปุ๊บก็ดูท้องฟ้าโอ้โหตอนนี้นี่ทำไมมืดจังเลยอ่ะมูดมาดึกมาถึงดึกขนาดนี้เลยเหรอก็ไม่เป็นไรก็โบกมือบายบายเพื่อนนะครับแล้วก็เดินเข้าไปในบ้านพอมาถึงบ้านไขประตูเข้าไปแก๊กแก๊กแอดเปิดประตูเข้าไปก็ตะโกนขึ้นไปบนบ้านก่อนเลยบอกว่าพ่อครับแม่ครับผมกลับมาแล้วนะผมกลับมาแล้วเหมือนบอกให้พ่อกับแม่รู้แล้วเขาก็ปิดประตูปุ๊บไขกุญแจล็อกแป๊บแป๊บก็เดินเข้าไปในห้องครัวกะว่าจะไปหาข้าวเนี่ยมากินหน่อยแต่พอเดินไปถึงห้องครัวปรากฏว่าในบ้านไม่มีกับข้าวเลยไม่มีอะไรที่เขาพอที่จะยาไส้ได้เลยก็เลยขึ้นมาข้างบนกะว่าจะมาคุยกับพ่อกับแม่หน่อยว่าทำไมวันนี้ไม่มีกับข้าวเลยไม่ทำอะไรกินกันหรอก็เปิดประตูห้องพ่อกับแม่เข้าไปแก๊กแก๊กแอดเปิดประตูเข้าไปปรากฏว่าพ่อกับแม่ไม่อยู่บ้านในห้องไม่มีเขาก็อ่ะโอเคสงสัยคงจะไม่อะไรละมั้งคงจะออกไปทำธุระข้างนอกหรือว่าอาจจะออกไปบ้านญาติอาจจะไปค้างบ้านญาติแหละก็ไม่สนใจก็ในคืนนั้นด้วยความที่เหนื่อยแล้วก็เลยนอนหลับไปในบ้านตื่นเช้ามาตัวเองก็ด้วยความหิวตั้งแต่เมื่อคืนเนาะก็ลุกขึ้นมากะว่าจะลงมาหาข้าวกินหน่อยแต่ปรากฏว่าในบ้านน่ะอย่างที่ผมบอกคือมันไม่มีข้าวไม่มีอะไรเลยแต่ตัวเขาก็ไม่อยากจะออกไปข้างนอกไปซื้อข้าวกินอะไรเงี้ยก็เลยจุดหม้อหุงข้าวอ่ะเอาหม้อหุงข้าวเสียบปลั๊กปุ๊บใส่ข้าวใส่อะไรตั้งข้าวทอดไข่กินแต่เขาก็แปลกใจนะว่าเอ๊ะทำไมวันนี้พ่อกับแม่ยังไม่กลับมาอีกหรือว่าอาจจะไปต่างจังหวัดนานหรือเปล่าทำไมวันนี้ถึงไม่กลับมาสักทีก็ไม่ได้ใส่ใจอะไรแล้วก็ใช้ชีวิตอยู่ในบ้านนั่นแหละก็ไม่อยากออกไปไหนละวันแรกผ่านไปวันที่สองพ่อกับแม่ก็ยังไม่กลับมาเขาก็มันแปลกๆแล้วนะหรือว่าพ่อกับแม่เนี่ยจะปล่อยให้เราอยู่ในบ้านคนเดียวแล้วก็ดัดนิสัยเราเพราะว่าเราอะชอบทิ้งเขาไปเที่ยวอาจจะดัดนิสัยเราหรือเปล่าเขาก็คิดไปในแง่นั้นปรากฏว่าวันที่2พ่อกับแม่ก็ไม่มาวันที่3ก็ยังไม่เห็นวี่แววว่าพ่อกับแม่จะมาวันที่4ที่5ที่6ก็ยังเงียบเหมือนเดิมตอนนั้นเขารู้สึกเอะใจแล้วว่าเฮ้ยหรือว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นกับพ่อแม่เขาหรือเปล่าวะในช่วงที่เขาไปเที่ยวอะอาจจะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นในบ้านหรือเปล่าตอนนั้นเริ่มคิดไปในทางที่ไม่ดีละแต่ก็อ่ะลองดูอีกวันนึงก็แล้วกันเผื่อวันเนี้ยพ่อกับแม่จะกลับมาถ้าไม่กลับมาเดี๋ยวยังไงพรุ่งนี้ต้องออกไปตามหาพ่อกับแม่หน่อยละก็เลยรอเวลาให้มันผ่านไปซึ่งระหว่างที่รอเนี่ยเวลามันก็ล่วงเลยประมาณสัก2ทุ่มเขาก็ได้ยินเสียงรถวิ่งเข้ามาในบ้านเขาเข้าซอยมา
มาจอดหน้าบ้านเอ๊ะเห็นเป็นรถกระบะคันหนึ่งซึ่งเขาจำได้เลยว่าอ๋อนี่ไงรถกระบะของครอบครัวเขาแล้วก็เห็นว่าครอบครัวเขาเนี่ยก็จะพาญาติพี่น้องอ่ะขึ้นหลังกระบะมาเต็มเลยซึ่งเขาก็จะคุ้นหน้าญาติพี่น้องกลุ่มนี้อยู่แล้วเพราะว่าเป็นเครือญาติกันเขาก็เลยชื่นใจขึ้นมานิดนึงแล้วว่าเออสงสัยพ่อเนี่ยคงจะไปรับญาติตักจากต่างจังหวัดเนี่ยเข้ามาอยู่มาพักบ้านเราสักพักนึงละมั้งอาจจะมาเที่ยวหรือว่าอาจจะมาทำอะไรก็ว่าไปตอนนั้นชื่นใจมากเลยสักพักหนึ่งพ่อก็เปิดประตูลงมาแล้วก็ไขประตูเข้าบ้านมาแก๊กๆเปิดประตูแอดเข้าไปทุกคนในทุกคนในครอบครัวเขาเนี่ยก็เดินเข้ามาในบ้านแล้วก็ทำหน้าแบบเศร้าๆเหมือนเสียใจอะไรบางอย่างเนาะเขาก็นึกในใจเลยว่าเฮ้ยที่เราทิ้งพ่อกับแม่ไปเนี่ยเพราะว่าพ่อกับแม่ต้องอยู่บ้านคนเดียวแล้วก็เหงาจนต้องไปอยู่กับญาติหรือเปล่าวะนี่เราทำผิดขนาดนั้นเลยหรือว่านี่เราทำผิดขนาดนั้นเลยหรือวะเนี่ยระหว่างที่กลุ่มเคยญาติกำลังเดินเข้ามาเขาก็เหมือนกับจะขอโทษเนาะก็เลยเรียกพ่อกับแม่บอกว่าพ่อครับแม่ครับผมขอโทษนะครับที่ทำให้พ่อแม่รู้สึกไม่สบายใจอ่ะต่อไปนี้ผมจะอยู่ดูแลพ่อแม่ให้ดีกว่านี้นะครับผมจะไม่เที่ยวละแต่พ่อกับแม่ก็เหมือนงอนน่ะไม่พูดแล้วก็เดินหายเข้าไปในตัวเขาเลยเหมือนกับเดินผ่านตัวเขาไปเลยอ่ะไม่อยากที่จะพูดไม่อยากที่จะคุยอ่ะทำเป็นเหมือนไม่สนใจอ่ะแล้วญาติพี่น้องก็ทำเหมือนกันก็คือไม่อยากจะสนใจอ่ะอาจจะโกรธหรือว่าอะไรก็ไม่รู้แหละเขาก็สงสัยว่าเอ๊ะทำไมต้องโกรธขนาดนั้นน่ะแล้วดูสิมากันตั้งหลายคนน่ะไม่มีใครพูดกับเราสักคนเลยอ่ะเขาก็เลยมองไปที่ท้ายรถกระบะก็เห็นญาติคนหนึ่งอ่ะเป็นคนเดินเข้ามาเป็นคนสุดท้ายแล้วญาติคนนั้นน่ะก็เหมือนกับถือรูปหนึ่งเดินเข้ามาด้วยอุ้มมาพอเลยประตูเข้ามาปรากฏว่าไอ้รูปที่ถือมาเป็นรูปของผู้ชายคนนี้นี่แหละแล้วข้างล่างรูปอ่ะก็เขียนว่าชาตะแล้วก็มรณะซึ่งมันทำให้เขาเนี่ยเขาสุดไปตรงนั้นเลยแล้วเขาก็ไม่รู้ว่าเขาอะไปตายมาตั้งแต่ตอนไหนแต่ว่าตอนเนี้ยเขากลายเป็นผีไม่อยู่ในบ้านแล้วเรื่องประมาณนี้ครับเดี๋ยวผมไปที่เรื่องสั้นๆอีกสักเรื่องนึงแล้วกันระหว่างรอนักเล่ามาเล่าให้ฟังเนาะเอาเป็นเรื่องนี้แล้วกันสุขสันต์วันคริสต์มาสเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในประเทศไทยของเรานี่เองเป็นเรื่องของคุณอ้ํานะฮะหลายๆคนเนี่ยพอได้ยินคำว่าวันคริสต์มาสเนี่ยถ้าเป็นคนไทยเองครับผมก็ไม่ค่อยได้เห็นว่าคนไทยอ่ะเอาวันคริสต์มาสเนี่ยมาเป็นวันจัดกิจกรรมอะไรสักเท่าไหร่ถ้าเป็นในฝั่งของอเมริกาหรือว่าในฝั่งของยุโรปแบบนี้ครับทุกวันคริสต์มาสหรือว่าวันฮาโลวีนอะไรแบบนี้ฮะเขาก็จะมีการเอาพวกขนมพวกอุปกรณ์อะไรที่เป็นสำหรับเด็กเอาไปแจกกันใช่ไหมอย่างถ้าเป็นวันฮาโลวีนเนี่ยก็จะมีการทริคออร์ทรีทกันถูกไหมครับแต่ว่าถ้าเป็นวันคริสต์มาสเนี่ยก็จะมีการให้ของขวัญลูกบ้างบางคนก็หลอกลูกว่าเดี๋ยวจะมีเอาซานตาคลอสเนี่ยเอาตุ๊กตามาให้นะเอาของนู่นของนี่มาให้แต่จริงๆแล้วก็คือของเหล่านั้นนะก็จะเป็นของที่พ่อกับแม่เอามาให้ลูกเองโดยอ้างว่าซานตาคลอสเนี่ยเอาของเหล่านั้นมาให้แล้วเรื่องที่ผมจะเล่าให้ฟังเนี่ยมันเกี่ยวกับเทศกาลวันคริสต์มาสที่เกิดขึ้นในเมืองไทยเรื่องนี้มันจะเป็นเรื่องที่ค่อนข้างแปลกสักนิดหนึ่งเพราะว่าอย่างที่ผมบอกคือคนไทยไม่ค่อยที่จะให้ความสำคัญกับวันคริสต์มาสสักเท่าไหร่แต่ว่าผู้ชายคนนี้ครับผู้ชายคนนี้เขาให้ความสำคัญกับวันคริสต์มาสมากผู้ชายคนนี้ชื่อว่าอ้ําคือคุณอ้ําอ่ะครับวันนั้นเขาก็รู้สึกว่าเขาจะหยุดงานแล้วก็อีก1สัปดาห์ข้างหน้าเนี่ยเขาก็จะรู้ว่าเฮ้ยตอนนี้มันเป็นช่วงเทศกาลคริสต์มาสแล้วนะในตอนนั้นเขาคิดว่าเขาอยากจะทำอะไรสักอย่างหนึ่งเพื่อที่จะให้เด็กๆมีความสุข
ตอนแรกกะว่าจะเอาข้าวเนี่ยไปแจกตามสถานที่เด็กกำพร้าไหมหรือว่าจะไปทำพวกเอาของไปบริจาคตามบ้านเด็กกำพร้าต่างๆเด็กออทิสติกเพื่อที่จะทำให้เด็กเนี่ยมีความสุขนะวันนั้นแต่พอคิดไปคิดมาด้วยความที่ค่าใช้จ่ายในการทำสิ่งเหล่านั้นน่ะมันก็ค่อนข้างแพงแล้วประจวบเหมาะกับว่าตัวเองอ่ะเป็นพนักงานบริษัทที่เงินเดือนก็ไม่ได้เยอะมากก็เลยกล่าวว่าไม่เอาดีกว่าในเมื่อมันเสียค่าใช้จ่ายเยอะเนี่ยลองเปลี่ยนเป็นวิธีอื่นดีกว่าตัวของคุณอ้ําเองเนี่ยเขาก็นึกวิธีขึ้นมาได้วิธีหนึ่งก็คือการไปซื้อตุ๊กตามาเป็นตุ๊กตาขนาดไม่ใหญ่มากประมาณสัก2กำปั้นมือเป็นตุ๊กตาเด็กน่ารักน่ารักแล้วก็กล่าวว่าเดี๋ยวจะซื้อมาแล้วก็กล่าวว่าจะซื้อมาประมาณสัก30ตัวแล้วก็จะเอาไปแจกเด็กๆในคืนวันคริสต์มาสด้วยความที่พอคำนวณดูแล้วอ่ะค่าใช้จ่ายก็ไม่ได้สูงตุ๊กตาก็น่ารักด้วยแล้วก็ไม่แพงด้วยก็เฮ้ยเอาเลยก็ไปกว้านกว่าซื้อตุ๊กตามาแล้วจะซื้อเท่าไหร่ถึงจะพอล่ะแล้วจะไปแจกที่ไหนให้มันตรงกับกลุ่มเป้าหมายของเขาซึ่งต้องบอกว่าคุณน้ำเนี่ยเขาจะอยู่ในหมู่บ้านหนึ่งซึ่งในหมู่บ้านนั้นเนี่ยจะมีบ้านอยู่31หลังรวมตัวของคุณอ้ําด้วยนะเป็น31หลังซึ่งบ้านเขาก็ตัดไปเลยว่าบ้านเขาอ่ะไม่ให้แน่นอนเพราะว่ามันเป็นบ้านของเขาเองถูกไหมเขาก็เลยซื้อตุ๊กตามา30ตัวแล้วก็เอาตุ๊กตาเหล่านั้นน่ะมาผูกโบแล้วก็ใส่ในกระเป๋าใส่ของหลังจากที่ซื้อของมาเสร็จแล้วก็เฝ้ารอวันเวลาเลยให้มันผ่านไปถึงวันคริสต์มาสกระทั่งเวลาหนึ่งกระทั่งเวลาผ่านไปอาทิตย์หนึ่งอาทิตย์ต่อมาเป็นวันคริสต์มาสพอดีแล้วบังเอิญวันนั้นมันเป็นวันหยุดของบริษัทเขาพอดีในวันนั้นเนี่ยเขาก็ตั้งหน้าตั้งตารอเลยนะว่าเดี๋ยวคืนนี้จะต้องออกเอาตุ๊กตาเนี่ยไปให้เด็กตามบ้านต่างๆแล้วก็คาดหวังว่าเด็กเหล่านั้นเนี่ยพอตื่นมาเนี่ยน่าจะมีความสุขเพราะว่าได้ตุ๊กตาจากเขาก็วางแผนอย่างดีเลยครับว่าเราจะแตกบ้านไหนก่อนจะเข้าบ้านนู้นบ้านนี้ก่อนไหมก็วางแผนกันตั้งแต่หัววันเลยจนเวลาวันนั้นผ่านไปถึงช่วงกลางคืนเขาตั้งนาฬิกาปลุกไว้เลยนะเที่ยงคืนก็นอนหลับไปในช่วงหัวค่ำตื่นมาเที่ยงคืนนาฬิกาดังเต้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 งก็ตื่นขึ้นมาตัวของคุณอ้ําเนี่ยเขาก็มาแต่งตัวก็อย่างที่เรารู้กันเนาะคือซานตาคลอสเนี่ยก็จะต้องตัวอ้วนๆใช่ไหมตัวท้วมๆหน่อยแล้วก็สะพายกระเป๋าสีแดงนะครับใส่หมวกซานต้าเขาก็หยิบของหยิบอะไรมาใส่เลยครับใส่เสื้อตัวใหญ่ๆเอาฟองน้ำแล้วก็เอาเสื้อที่ไม่ได้ใช้อย่างมายัดใส่ในพุงให้มันดูเป็นคนตัวใหญ่แล้วก็ติดหนวดติดเข่าอะไรให้เรียบร้อยพอแต่งตัวเสร็จก็สะพายกระเป๋าที่บรรทุกตุ๊กตามาเนี่ยออกนอกบ้านไปก็เดินไปที่บ้านต่างๆในหมู่บ้านก็เปิดประตูบ้านเข้าไปในบ้านหลังหนึ่งแกรกปื๊บเปิดประตูเข้าไปแล้วเขาก็เปิดแบบเงียบๆด้วยนะกลัวว่าเด็กเดี๋ยวจะตื่นแล้วมันจะไม่เซอร์ไพรส์พอเปิดประตูบ้านเข้าไปก็เอาตุ๊กตาไปวางไว้ในห้องโถงบางบ้านไม่มีห้องโถงก็เอาตุ๊กตาไปไว้หน้าบ้านบ้างในห้องครัวบ้างใส่ถุงเท้าสีแดงไว้ก็ทำแบบนี้ไปทุกบ้านเลยทำทุกบ้านจนครบ30หลังซึ่งเขาใช้เวลาประมาณ4ชั่วโมงตั้งแต่เที่ยงคืนจนถึงตี4ในการที่เขาจะไปแจกตุ๊กตาเด็กพอถึงตี4ก็กลับมาแล้วก็นอนหลับไปด้วยความเหนื่อยเนาะไปแจกตุ๊กตามาเหนื่อยก็หลับไปตื่นเช้าขึ้นมาเขาก็ได้ยินเสียงเด็กอ่ะดีใจใหญ่เลยหูเสียงดังลั่นซอยเลยว่าโอ้ดีใจจังเลยเนี่ยซานต้ามาให้ตุ๊กตาฉันโอ้ดีใจมากเลยแล้วก็มีเสียงเด็กมากมายเลยโหร้องตะโกนมาด้วยความดีใจเว้ยดีใจได้ตุ๊กตาเขาก็รู้สึกว่าเอ้ยปลื้มปิ่มนะดีใจมากเลยที่ความพยายามของเขาอ่ะมันสำลิดผลแล้วที่เขาทำให้เด็กๆ มีความสุขและด้วยความอยากรู้ว่า
คนอื่นน่ะพูดถึงเขาบ้างหรือเปล่าเขาก็เลยหยิบรีโมทมาเปิดทีวีแป๊กเพื่อที่จะดูข่าวว่าเอ้ยมันมีฟีดแบ็กอะไรเกี่ยวกับเขาหรือเปล่าว่ามีคนชมกับเขาว่ามีคนชมเขาผ่านทีวีบ้างหรือเปล่าพอเปิดทีวีปุ๊บก็มีข่าวหนึ่งขึ้นมาก็เห็นว่ามีชาวบ้านในหมู่บ้านน่ะเขาจำหน้าได้น้องอยู่ในทีวีมีชาวบ้านในหมู่บ้านน่ะเดินเข้าไปที่สถานีตำรวจแล้วก็ไปแจ้งความว่าที่บ้านเขาอะมีของหายบางคนก็สร้อยทองหายบางคนก็กำไรข้อมือหายคือของมีค่าของแต่ละบ้านอะหายไปหมดเลยซึ่งทางคนในหมู่บ้านที่ไปแจ้งตำรวจเนี่ยก็บอกตำรวจไปเหมือนกับแจ้งความไปประมาณนั้นอะแล้วก็ตำรวจก็เลยมาขอกล้องวงจรปิดดูซึ่งในกล้องวงจรปิดเนี่ยก็สันนิษฐานได้ว่าคนที่มาขโมยเนี่ยน่าจะเป็นผู้ชายที่ตัวใหญ่ๆอ้วนๆหน่อยมีหนวดมีเคราแล้วตัวของผู้ชายคนนั้นเนี่ยก็มีเบาะแสแค่นั้นจริงๆคือตำรวจหาเบาะแสอะไรไม่ได้อีกเลยบอกได้แค่ว่าเป็นผู้ชายตัวท้วมมีหนวดแค่นั้นตัวของคุณอ้ามเองอ่ะเขาก็ดีใจที่ว่าอย่างน้อยตำรวจก็ไม่รู้ตัวตนของเขาละกันเรื่องประมาณนี้ครับมาเข้าสู่เรื่องปิดท้ายของค่ำคืนนี้ดีกว่าเรื่องเกี่ยวกับชายที่ไม่มีหลังคือเรื่องนี้มันเป็นตำนานที่ค่อนข้างดังเลยในประเทศญี่ปุ่นเขาบอกว่ามันจะมีอยู่ถนนเส้นหนึ่งเวลาที่คนขับรถผ่านถนนเส้นนั้นน่ะเขามักจะเจอว่าจะมีผู้ชายคนหนึ่งยืนอยู่ข้างถนนซึ่งถนนตรงนี้ครับมันจะเป็นถนน2เลนสวนกันแล้วมันก็จะเป็นทางโค้งด้วยแล้วคนที่เขาขับรถเส้นนี้บ่อยๆเนี่ยเขาก็จะสังเกตว่าเฮ้ยในทุกๆค่ำคืนน่ะเวลาที่เขาขับผ่านน่ะมักจะเห็นผู้ชายแก่ๆคนนึงไม่ใส่เสื้อแล้วก็จะใส่กางเกงเหมือนกางเกง3ส่วนน่ะยืนอยู่ข้างถนนซึ่งทุกครั้งที่เขาเจอเนี่ยเขาก็คิดว่าเฮ้ยคงจะเป็นคนแก่ที่อาศัยอยู่แถวๆนั้นละมั้งที่จะออกมารับลมหรือว่าออกมาสูดอากาศตามภาษาคนแถวๆต่างจังหวัดอ่ะเนาะแล้วทีนี้เนี่ยด้วยความที่เขาเห็นบ่อยเขาก็เริ่มจากสังเกตได้ว่าเอ๊ทุกครั้งที่เราเห็นผู้ชายแก่ๆคนนี้เราไม่เคยเห็นเขายืนหันหลังเลยสักครั้งเดียวเวลาที่เราขับรถผ่านไปเนี่ยเราก็จะเห็นว่าเขาว่ายืนหันหน้ามาทางรถตลอดเลยก็คือสมมติเราขับอยู่ใช่ไหมเราขับรถไปในเลนหนึ่งอะไม่ว่าจะเป็นเลนไหนก็แล้วแต่ผู้ชายคนนี้จะยืนหันหน้าหารถตลอดไม่เคยยืนหันหลังให้กับรถเลยสักครั้งเดียวจนเขาเริ่มสังเกตได้ว่าหรือว่าผู้ชายคนนี้มีอะไรที่ผิดแปลกไปจากคนอื่นๆหรือเปล่าเพราะว่าไม่เคยเห็นหลังของผู้ชายคนนี้เลยกระทั่งเรื่องนี้มันก็ดังไปหลายรุ่นต่อหลายรุ่นก็จะมีแก๊งวัยรุ่นเนี่ยมาลองของกันมากมายนะครับแล้วทุกคนก็จะบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าผู้ชายคนนี้ไม่เคยยืนหันหลังเลยสักคนเดียวเคยมีเหมือนกันนะที่คนเขาพยายามที่จะไปดูว่าอยากจะเห็นหลังผู้ชายคนนี้แต่ไม่ว่าจะขับไปเท่าไหร่จะพยายามพิสูจน์แค่ไหนก็ไม่มีใครพิสูจน์ได้ว่าหลังของผู้ชายคนนี้คืออะไรไม่เคยมีใครเห็นเลยถามว่าทำไมถึงไม่มีใครเห็นต้องอธิบายอย่างนี้คือเวลาเราขับรถไปลุงแก่ๆคนนี้เขาก็จะยืนมองรถเราใช่ปะแล้วระหว่างที่เรากำลังขับผ่านตัวลุงแกไปถ้าเราฉลาดหน่อยเราก็จะหันมามองถูกไหมแต่พอเราหันมามองปุ๊บลุงคนนั้นก็จะเหมือนกับหันมองตามรถเรามาคือเขาไม่หันหลังให้เราเห็นน่ะเขาจะมองตามรถเรามาตลอดอ่ะเขาก็เลยเชื่อว่าลุงคนนั้นน่าจะมีอะไรผิดปกติแล้วแหละที่ไม่ยอมหันหลังให้กับใครเลยจนเรื่องนี้ครับมันก็เลยเข้าหูวัยรุ่นหลายต่อหลายรุ่นนะครับจนไปเข้าหูของผู้ชายคนหนึ่งเป็นผู้ชายที่ค่อนข้างที่จะชอบเรื่องผีมากแล้วเขาเองก็อยากจะพิสูจน์ว่าเฮ้ยไอ้ตรงทางโค้งตรงเนี้ยมันมีผู้ชายที่ไม่มีหลังจริงหรือเปล่าวันนั้นในช่วงประมาณสักเที่ยงคืนด้วยความอยากลองก็เลยขับรถไปที่ถนนเส้นนี้เลยก็ระหว่างที่กำลัง
ขับไปขับไปปรากฏว่าก็ไปถึงทางโค้งตรงนั้นจริงๆและก่อนที่จะเข้าโค้งเนี่ยก็เจอผู้ชายที่ไม่มีหลังจริงๆซึ่งตอนนั้นผู้ชายวัยรุ่นคนนี้เนี่ยเขาคิดเลยนะว่าระหว่างลุงคนนี้กับเขาอ่ะใครจะเหลี่ยมเยอะกว่ากันไหนดูซิว่ามันไม่มีหลังจริงหรือเปล่าก็เลยค่อยๆขับรถไปไอ้ตอนแรกเนี่ยก็ขับช้าๆก่อนพอขับช้าๆก็เห็นว่าลุงคนนั้นน่ะค่อยๆหันตามรถมาเรื่อยๆเขาขับผ่านลุงไปลุงก็ค่อยๆหันมามองรถเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆก็ไม่เห็นหลังทีนี้อ่ะในเมื่อรอบแรกไม่เห็นก็วนกลับมาอีกรอบหนึ่งรอบนี้กะว่าเดี๋ยวจะขี่เร็วหน่อยก็ค่อยๆมาเลยขี่รถมาปื๊ดก็มาอยู่ที่ถนนอีกฟากหนึ่งแต่ว่าลุงคนนั้นน่ะก็ย้ายมาอยู่ที่ถนนฝั่งเขาเหมือนเดิมคือลุงอ่ะย้ายมาอยู่อีกฝั่งหนึ่งแล้วตอนเนี้ยเขาก็เอาวะขอขี่เร็วหน่อยก็เหยียบปื๊ดไปเลยแล้วลุงคนนั้นก็หันตามรถเหมือนเดิมก็คือหันเร็วแบบฟึบก็ไม่เห็นหลังลุงคนนั้นอีกทีนี้ด้วยความที่ก็อยากพิสูจน์อ่ะก็เลยมานั่งเล่าให้เพื่อนฟังว่าเฮ้ยข้าไปลองของที่ถนนชายไร้หลังมาแล้วเว้ยมันเป็นอย่างที่เขาว่าจริงๆว่ะคือลุงแกไม่ยอมหันหลังให้เห็นเลยอ่ะไม่รู้ว่าหลังเป็นอะไรหลังเป็นเกลือนหรือเปล่าวะหรือว่าเป็นผีหรือเปล่าพอเล่าให้เพื่อนฟังเนี่ยตอนนั้นก็พยายามจะคิดหาวิธีที่ว่าเอ๊ะแล้วเราจะทำยังไงดีอ่ะที่เราจะเห็นหลังของลุงคนนั้นให้ได้อ่ะปรากฏว่าพอคิดไปคิดมาก็ไปได้วิธีอยู่วิธีหนึ่งเขาบอกว่าโดยการที่เราจะขับผ่านถนนเส้นนั้นน่ะเราจะต้องขับรถไป2คันอย่างที่ผมบอกคือลุงคนนั้นน่ะเขาจะยืนอยู่อีกฝั่งหนึ่งของถนนอยู่เป็นปกติอยู่แล้วใช่ไหมแต่ว่าถ้าเราขับรถไป2คันสวนกันน่ะนั่นแสดงว่าลุงอ่ะจะต้องหันหลังให้กับเลนใดเลนหนึ่งถูกปะก็เลยนัดกับเพื่อนว่างั้นเอางี้เดี๋ยวเที่ยงคืนน่ะไปลองของกันเลยแล้วก็ช่วยกันสังเกตนะว่าลุงคนนั้นหลังเป็นยังไงก็นัดกันไปเลยเที่ยงคืนเอารถไปคนละฝั่งเลยวิ่งกันคนละเลนกับเพื่อนเวลาดีมาถึงตอนนั้นเป็นเวลาเที่ยงคืนเขาว่าขับรถไปปื๊ดก็เข้าไปสู่เขตที่กำลังจะเลี้ยวโค้งละก็เตาะไฟสูงไปก็เห็นว่าลุงคนนั้นน่ะมายืนอยู่ในเลนของเขาคือยืนอยู่ในโซนของเลนเขาที่กำลังมุ่งหน้าไปตอนนั้นเขาคิดเลยว่าอย่างน้อยเพื่อนก็ต้องเห็นแล้ววะเพื่อนก็ต้องเห็นว่าข้างหลังลุงเป็นยังไงถูกไหมก็ค่อยๆขับไปค่อยๆขับไปปื๊ด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 ลุงก็มองตามรถเรื่อยๆมองตามมองตามมองตามจนรถเนี่ยเลยโค้งไปแล้วเขาก็มองกระจกมองข้างปรากฏว่าพอมองกระจกมองข้างเนี่ยลุงไม่อยู่แล้วลุงหายไปแล้วเขาก็เอ้าแล้วลุงไปไหนวะหรือว่าลุงไปยืนถนนอีกฝั่งหนึ่งหรือเปล่าอาจจะไปยืนให้หลอกเพื่อนเขาอีกฝั่งหนึ่งหรือเปล่าก็มองที่กระจกอีกข้างหนึ่งที่มองสะท้อนเลนตรงข้ามปรากฏว่าก็เห็นรถเพื่อนเขาวิ่งผ่านไปฟิวผ่านเลนตรงข้ามไปแต่ก็ไม่เห็นลุงคนนั้นอยู่อีกฝั่งหนึ่งนะคือลุงคนนั้นหายไปไหนเราก็ไม่รู้ทีนี้เขาก็เลยลองมองที่กระจกตรงกลางรถก็มองปุ๊บปรากฏว่าลุงคนนั้นอะมันนั่งอยู่ข้างหลังเบาะเขานั่งอยู่ตรงกลางเบาะเลยอะมองเห็นส่องกระจกเลยอะแล้วในกระจกอ่ะก็เห็นว่าลุงอ่ะเอามือมาเกาะเบาะแล้วก็บอกว่ามึงอยากเห็นเหรอมึงอยากเห็นหลังกูเหรอมึงอยากเห็นใช่ไหมมึงดูสิมึงดูสิมึงอยากเห็นใช่ไหมแล้วก็ขย่าเบาะจนผู้ชายคนนี้รถเสียหลักแล้วก็หล่นลงข้างทางตรงโค้งตรงนั้นไปเลยอ่ะตอนนั้นก็รู้สึกว่าตัวเองเกิดประสบอุบัติเหตุละก็หัวเนี่ยก็ไปกระแทกกับคอนโซลรถแล้วก็สลึมสลือเนาะมึนตื่นขึ้นมา
ก็เห็นว่ามีเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วก็หน่วยกู้ภัยอ่ะเขามาช่วยกันงัดรถออกมาซึ่งตัวของผู้ชายคนนี้ก็ไม่ได้มีอาการบาดเจ็บหนักเนาะก็มีแผลถลอกนิดนึงมีหัวโนนิดนึงก็ลุกขึ้นมาจากรถก็มีตำรวจมาถามเลยบอกว่าไอ้หนุ่มเองขับรถยังไงเนี่ยเองเมาหรือเปล่าทำไมเองมาเกิดอุบัติเหตุตรงนี้อ่ะตัวเขาก็บอกกับตำรวจบอกว่าผมไม่ได้เมาครับพอดีผมแค่มาขับรถเล่นเฉยๆอ่ะใช่เหรออย่าบอกนะว่ามาลองของอ่ะมาดูชายไร้หลังใช่ไหมเดี๋ยวนะคุณตำรวจคุณรู้ได้ไงครับว่าผมมาลองของอ่ะโอ้ยจะไม่รู้ได้ไงเล่าเนี่ยไม่ใช่รายแรกหรอกนะที่มาเกิดอุบัติเหตุตรงเนี้ยคนที่มาลองของกับชายไร้หลังอ่ะก็ต้องมาประสบอุบัติเหตุตรงนี้ทุกคนนั่นแหละโอ้โหเท่านั้นเลยฮะเขาแบบล้มเลิกความคิดไปเลยอ่ะเพราะว่าไม่รู้ว่าหลังจากที่มาลองของครั้งต่อไปอ่ะจะต้องมาเจออะไรที่หนักกว่านี้หรือเปล่าซึ่งเรื่องนี้ก็ยังเป็นปริศนาอยู่ว่าชายไร้หลังคนนั้นเป็นใครแล้วข้างหลังของชายคนนั้นน่ะมันมีอะไรกันแน่ซึ่งทุกวันนี้ยังไม่เป็นก็ยังเป็นปริศนาอยู่ที่ยังไม่มีใครหาคำตอบได้ว่าที่หลังของชายคนนั้นน่ะเป็นอะไรกันแน่แล้วมีอะไรซ่อนอยู่ที่ข้างหลังผู้ชายคนนั้นเรื่องประมาณนี้ครับมาแล้วพี่ต้อมสวัสดีครับฮัลโหลจ้าน้องอาร์ตสวัสดีครับพี่ต้อมโอ้โหได้ยินไหมได้ยินครับพี่ต้อมจ้าโอ้โหจับยากมากคนนี้บอกเลยมาแล้วโอ้โหช่วงที่ผ่านมาต้องบอกเหนื่อยสายตัวแทบขาดจ้ะทำไมอะไปทำอะไรมางานออฟฟิศเจ้านายเร่งหลายสิ่งหลายอย่างเลยเนี่ยเพิ่งเริ่มจะเบาบางลงก็นี่แหละไหนจะมีงานเอาติ้งอะไรต่างๆอีกก็เลยโอ้โหก็เลยพักไปยาวแล้วก็ไม่ได้จัดรายการนานเลย2สัปดาห์หายไปเกือบ1เดือนอย่างที่น้องอาร์ตบอกแหละธุระเยอะบอกเลยพี่ต้อมธุระเยอะหาตัวจับยากคิวทองมันติดงานออฟฟิศมากกว่าติดงานประจำมากกว่าครับอย่าว่าคิวทองเลยมันก็ถ้าเกิดบ้างพี่ก็ไปทุกช่องแหละช่องไหนชวนมาพี่ก็ไปอะไรอย่างเงี้ยครับใช่ไม่เล่นตัวพี่นี่ใครกวักมือหน่อยพี่ก็ไปตามไปแล้วนี่เลยพี่ต้อมลาออกเลยอย่างนี้ต้องลาออกใช้งานหนักขนาดนี้ต้องลาออกทำไมเดาถูกน้องอาจจะต้องยุให้เราลาออกแน่เลยออกไม่ได้ยังไงตั้งเงินประจำหลักก็ยังเป็นสิ่งสำคัญอยู่ออกมามีหลายค่าชีวิตที่ยังมีค่าออกมาใช้ชีวิตของตัวเองเลยเป็นนายตัวเองไม่ได้จ้ะยังไงออฟฟิศให้เงินเยอะกว่ายังไงออฟฟิศก็เงินเยอะกว่าอยู่ดีเงินเยอะออกไม่ได้ยังไงก็ต้องเกาะเจ้านายไว้ก่อนพี่ต้อมจำได้ไหมว่าเรื่องล่าสุดที่พี่ต้อมเล่ากับผมเนี่ยเรื่องอะไรห้องดูก่อนนะห้องเก่าอะไรบ้านรูปภาพเก่าในบ้านเก่าใช่ปะใช่ครับพี่ต้อมเล่าจริงไหมเนี่ยใช่จำไม่ค่อยได้ภาพอะไรนะภาพรูปภาพเก่าในบ้านเก่าครับพี่ต้อมเออใช่น่าจะเป็นเรื่องนี้หรือเปล่าจำไม่ได้เหมือนกันโอ้ยเรื่องนั้นนี่น่ากลัวนะแบบว่ามาผูกคอตายเห็นแบบต่อหน้าต่อตาใช่แต่จริงๆได้เรื่องใหม่มานะพี่ได้เรื่องใหม่มาแต่พี่ยังไม่ได้เรียบเรียงเลยเนี่ยพี่เพิ่งเจอที่ออฟฟิศนี่เลยคือเฮ้ยแปลกอ่ะตอนที่ใต้ตึกของพี่อ่ะมันจะมีออฟฟิศหนึ่งตอนแรกอ่ะที่เขามาเปิดสำนักงานโอ้โหจัดขึ้นมาใหญ่โตเลยมีงานโรงงานเลี้ยงคือเลี้ยงคนทั้งตึกอ่ะพี่ก็โอ้โหออฟฟิศนี่โคตรรวยเลยอ่ะแต่น้องอาร์ตเชื่อไหมว่าหลังจากที่ไอออฟฟิศเนี้ยเปิดขึ้นมาประมาณสักเกือบ1เดือนได้ครับอยู่ๆนะเขาย้ายออกจากออฟฟิศเนี้ยไปกันหมดเลยเอาทำไมอ่ะมันมีสาเหตุก็คือเหมือนกับว่ามันมีบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นในออฟฟิศของเขาอ่ะครับพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะจัดงานไปเกือบ1ล้านอ่ะนะแล้วแบบย้ายออกทั้งออฟฟิศเลยเหรอคือเฮ้ยโทษนะฮะบ้าไปแล้วอ่ะมันคือเดี๋ยวเกิดอะไรขึ้นน่ะเดี๋ยวพี่ขอเรียบเรียงมาให้ฟังแล้วกันได้พี่ต้อมได้ครับก็ผมจำเรื่องของพี่ต้อมได้แล้ววันนี้พี่ต้อมบอกว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับตุ๊กตาอิจิมัตสึอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องเหมือนกันที่พี่ไปฟังมาจากเพื่อนครับเอาเลยไหมเดี๋ยวแป๊บนึงนะได้ครับพี่ต้อมผมให้เวลาพี่ต้อมครึ่งชั่วโมงครับ
ขอเล่นตัวหน่อยนี่ไม่ได้มาหลับตัวนี่คุณสิริบอกว่าเรื่องพี่ต้อมเนี่ยเรื่องอะไรไม่รู้นะแต่ว่าทุกเรื่องเนี่ยอวสานอาหารค่ำทุกเรื่องเลยผิดคนแล้วหรือเปล่าผมไม่ค่อยจะมีแบบอะไรอย่างนั้นนะโอ้โหเรื่องนั้นไงหมู่บ้านหลุมฝังศพไงพี่ต้อมหมู่บ้านหลุมฝังศพก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องเหมือนกันใช่อันนี้ก็เป็นอวสานเหมือนกันซอมบี้ไทยแลนด์ใช่แต่มันเกิดขึ้นมาจากการที่ไปรับเอาสิ่งเกี่ยวกับเรื่องของอะไรยาผีบอกมาแบบแปลกๆมาแบบผิดๆมันก็เลยทำให้เรื่องราวเนี่ยใหญ่โตไปกันใหญ่เลยครับพี่ต้อมเรื่องวันนี้เป็นตุ๊กตาอิจิมัตสึครับพี่ต้อมตุ๊กตาอิจิมัตสึแล้วกันครับจริงๆเนี่ยพี่ก็เล่าเอาไว้กับหลายรายการแล้วกันหลายรายการแล้วตั้งชื่อเปลี่ยนไปมาจริงๆเนี่ยพี่ก็ตั้งชื่อเอาไว้ว่าตุ๊กตาระบำตุ๊กตาอิจิมัตสึครับพี่ต้อมส่วนมันจะระบำยังไงเนี่ยก็เดี๋ยวมาฟังแล้วกันแต่พี่เล่าในช่องของงานเนี่ยพี่ขอตั้งชื่อว่าเป็นตุ๊กตาอิจิมัตสึอย่างหนึ่งอย่างเดียวแล้วกันได้ครับพี่ต้อมได้ครับมาก็น้องอาร์ตเคยเข้าไปในร้านที่มันขายของมือสองที่นำเข้ามาจากประเทศญี่ปุ่นปะที่มันจะมีพวกไม้กอล์ฟไอ้พวกจักรยานอะไรอะจักรยานญี่ปุ่นไอ้พวกอะไรอะเสื้อผ้าแฟชั่นอะที่มันจะขายตามต่างจังหวัดนี่ก็มีเหมือนกันแต่จะเป็นของที่นำเข้าจากมาจากประเทศญี่ปุ่นอะไอ้พวกกงเกมต่างๆอะเอาคือเอามากองไว้อะแล้วให้เราเลือกดูว่าไอ้ของที่ไหนที่มันใช้ได้บ้างคือไม่ใช่ของหรูหรานะครับเป็นของมือสองเลยเคยคือแบบให้ครับผมแถวบ้านผมอะครับเคยมีแล้วก็ปัจจุบันก็ยังมีอยู่ที่เขาจะเอาของจากญี่ปุ่นอะเหมือนเอามาเลหลังแล้วก็ให้คนที่ต้องการจะซื้อของพวกนี้มาเลือกเอาเลยว่ามันเหมือนตลาดมืดหรือว่าตลาดนัดที่เขามาขายของแบบของทิ้งอ่ะเหมือนเอามาใช้ได้อยู่ใช่ก็จะเป็นของจากญี่ปุ่นแล้วคราวเนี้ยแถวที่พี่อยู่เนี่ยอันนี้ก็คือพี่แบบบังเอิญเจอเรื่องนี้มาแถวที่พี่อยู่เนี่ยมันจะมีอยู่โซนนึงที่มันจะขายพวกตุ๊กตาญี่ปุ่นไอ้ที่ตุ๊กตาแบบน่ารักอารมณ์เหมือนกับเด็กผู้หญิงญี่ปุ่นน่ะใส่ชุดกิโมโนอะไรต่างๆที่แบบเราเคยเห็นในรูปภาพที่เราเคยเห็นตามร้านขายของมือสองของประเทศญี่ปุ่นนี่แหละครับก็อย่างที่บอกนะฮะว่าเรื่องนี้มันชื่อว่าตุ๊กตาอิจิมัตสึตอนแรกเนี่ยพี่เห็นตุ๊กตาตัวนี้พี่ก็ไม่รู้หรอกว่ามันคือตุ๊กตาอะไรพี่รู้แต่ว่าเฮ้ยตุ๊กตาเนี้ยมันน่ารักแบบสยองสยองนี่ฮะก็ตุ๊กตาอิจิมัตสึเนี่ยมันจะสูงประมาณสัก1ไม้บรรทัดได้ประมาณสัก30เซนได้แล้วก็จะใส่ชุดกิโมโนสีสันต่างๆครับจะมีท่าทางยืนตัวตรงนะฮะแล้วก็รูปร่างเนี่ยจะคล้ายกับเด็กผู้หญิงอย่างมากเลยครับครับซึ่งตุ๊กตาจิมัตสึเนี่ยมันก็จะผมสีดำนะฮะเป็นผมหน้าม้าเนี่ยดำคลับลงมาจนถึงประมาณสักหัวไหล่ได้เคยมีตำนานเล่าเกี่ยวกับตุ๊กตาจิมัตสึเนี่ยอยู่ที่วัดนึงแล้วกันในประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเขาว่ากันว่าตุ๊กตาเนี้ยผมอะจากตอนแรกอะที่มันถึงตรงแค่หัวไหล่เนี่ยอยู่มาวันนึงอะน้องอาร์ตผมพวกนี้มันยาวขึ้นมานะฮะจนถึงประมาณสักกลางหลังของตุ๊กตาตรงนี้ได้อ๋อครับครับมันเป็นตำนานที่เล่ากันมาพี่ไม่รู้ว่าน้องอาร์ตเนี่ยเคยผ่านตามาหรือเปล่าเนาะเคยได้ยินนิดนึงก็บอกกันว่าก็ตามตำนานก็เล่ากันว่าตามตำนานเนี่ยเขาก็เล่ากันว่าอาจจะเป็นเพราะเส้นผมที่นำเอามาทำเป็นตุ๊กตาเนี่ยเป็นเส้นผมคนจริงหรือเปล่ามันก็เลยงอกยาวออกมาจนถึงเกือบกลางหลังได้ครับซึ่งเรื่องที่จะเล่าต่อไปเนี่ยมันก็เกี่ยวกับตุ๊กตาตัวนี้แหละครับพี่ต้อมครับผมก็ตอนนั้นเนี่ยพี่ไปเดินดูของมือสองที่ประเทศไม่ใช่ดิเดินดูของมือสองที่เนี่ยแถวๆบ้านพี่แหละก็ไปเห็นตุ๊กตาตัวนี้เขาก็เฮ้ยมันสวยดีอ่ะตุ๊กตาจิมมัตสึตัวเนี้ยแต่ตอนนั้นอ่ะยังไม่รู้เป็นตุ๊กตาอะไรก็อ่ะสวยดีฮะก็เลยถ่ายรูปเก็บเอาไว้แล้วก็ส่งไปให้เพื่อนที่เป็นนักแปลภาษาญี่ปุ่นดูซึ่งเพื่อนคนเนี้ยเขามีอยู่ช่วงนึงของชีวิตเขาเนี่ยได้ไปศึกษาต่อที่ประเทศญี่ปุ่นช่วงนึงกลับมาเขาก็จะมีการสอบวัดระดับมั้งแล้วคราวนี้เขาสอบได้เขาก็เลยอ่ะพอสอบได้เสร็จปุ๊บเป็นระดับเท่าไหร่ไม่รู้อ่ะเขาก็เลยสามารถที่จะไปศึกษาต่อที่นั่นได้พอศึกษาต่อเสร็จกลับมาที่ประเทศไทยเนี่ยเขาก็มาทำงานเป็นนักแปลแล้วก็มาอยู่ที่บริษัทเกมเขาก็มาอยู่พี่จะตุ๊กตาเนี่ยมันแปลกดีว่ะด้วยความที่แผนกของพี่กับแผนกของเขาเนี่ยมันอยู่ใกล้กันพี่ก็เลยตีสีซะก็เลยส่งรูปอันเนี้ยไปถามเขาเฮ้ยตุ๊กตาเนี่ยมันชื่อตุ๊กตาอะไรเหรอมันดูแปลกๆเนี่ยมันจะบอกว่ามันสวยก็สวยนะจะบอกว่ามันน่ากลัวก็น่ากลัวแบบแปลกๆอ่ะมันมีความย้อนแย้งกันของทั้งสองอย่างเนี่ยควบคู่กันไปด้วยทั้งความสวยแล้วก็ความน่ากลัวก็เลยถามเพื่อนคนนี้พอเราส่งรูปอันนี้ไปให้เพื่อนมันดูเนี่ยสิ่งแรกเลยน้องอาร์ตคือมันอ่าน
แต่ไม่ตอบอืมมันอ่านไม่ตอบประมาณสักเกือบ2วันได้มันอ่านไม่ตอบนะจนกระทั่งวันที่2เนี่ยมันไม่ตอบเข้ามาในไลน์นะมันโทรมาหาพี่แทนบอกว่าพี่ต้อมได้ซื้อตุ๊กตาตัวนี้กลับมาที่ห้องหรือเปล่าครับเราก็บอกเอ้ยพี่ไม่ซื้อนะพี่แค่ไปเห็นมาว่ามันสวยดีก็เลยถ่ายรูปเนี่ยเอามาให้เราดูมันก็บอกเออดีแล้วพี่อย่าไปซื้อกลับมานะก็คือความเชื่อของคนญี่ปุ่นเนี่ยตุ๊กตาประเภทนี้เขาไม่นิยมที่จะซื้อของมือสองเนี่ยกลับมากันที่บ้านเนื่องจากว่ามันมีความเชื่ออย่างหนึ่งน้องอาร์ตครับความเชื่ออย่างหนึ่งตอนที่น้องคนนี้เขาไปศึกษาอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นช่วงหนึ่งอ่ะเขาก็แปลกใจว่าเอ๊ะทำไมเรื่องพวกหนังสยองขวัญต่างๆของประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเรื่องราวสยองขวัญต่างๆเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องผีสางต่างๆเนี่ยทำไมมันถึงมีตุ๊กตาเนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเขาก็ไปถามเพื่อนเขาตอนที่ศึกษาอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นตอนนั้นนะฮะเขาก็ถามเพื่อนเขาว่าเฮ้ยทำไมมันถึงมีตุ๊กตาพวกนี้เข้าไปเกี่ยวข้องหรอมันเขาเชื่ออะไรกันหรออะไรเงี้ยคนที่เป็นเพื่อนเขาตอนที่ศึกษาอยู่ที่นั่นน่ะเขาก็บอกว่าเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยที่ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเขามีความเชื่อว่าบ้านเขาเนี่ยมันมีตุ๊กตาต้องคำสาปเนี่ยอยู่3แบบตุ๊กตาเนี่ยต้องคำสาปอยู่3แบบนะครับก็คืออย่างที่1เนี่ยก็คือตุ๊กตาจิมาสึตัวนี้แหละครับซึ่งตุ๊กตาจิมาสึเนี่ยก็ส่วนมากนะฮะเขานิยมซื้อมือ1หรือไม่ก็อาจจะทำกันขึ้นมาเองทำกันขึ้นมาเองแล้วก็เอาเข้ามาไว้ในบ้านเขาจะไม่นิยมเอาของมือ2เนี่ยเข้ามาไว้ในบ้านเนื่องจากว่าเขามีความเชื่อว่าของมือ2เนี่ยมันอาจจะซึมซับทั้งสิ่งที่มันดีแล้วก็สิ่งไม่ดีเนี่ยจากเจ้าของคนเก่ามาด้วยคนที่นำเอามาใช้ต่อเนี่ยก็อาจจะได้รับผลพลอยได้นั้นไปด้วยก็อาจจะถ้าหากว่ามันดีเนี่ยมันก็ดีไปแต่ถ้าหากว่ามันซึมซับในสิ่งที่มันไม่ดีเข้ามาเนี่ยก็จะทำให้คนในบ้านเนี่ยเกิดโรคภัยไข้เจ็บหรือว่าเกิดเรื่องไม่ดีต่างๆเนี่ยขึ้นในครอบครัวเขาก็เลยไม่นิยมว่าถ้าหากว่าจะเอาตุ๊กตาประเภทเนี้ยเข้ามาอยู่ในบ้านเนี่ยเขาก็จะเอาของมือหนึ่งเนี่ยเข้ามาเลยไม่นิยมเอาของมือสองเข้ามานะครับก็คือตุ๊กตาจิมาสึตัวนี้ก็อย่างที่เล่าให้ฟังนะฮะว่าเขานิยมเอาเข้ามาเพื่อที่จะใช้ในการปกป้องหรือว่าปัดเป่าสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยออกไปจากครอบครัวของคนคนนั้นจากเจ้าของเอาเข้ามาเพื่อที่จะปกป้องหรือว่ารักษาต่างอารมณ์เหมือนกับอะไรอ่ะพวกเบี้ยแก้อะไรเงี้ยของบ้านเราอ่ะครับครับใช่เหมือนเบี้ยแก้อะไรเงี้ยใช้ปกป้องพวกสิ่งที่มันไม่ดีอะไรเงี้ยจากคนจากสิ่งที่ไม่ดีที่มันอยู่รอบตัวอะไรเงี้ยไม่ให้เข้ามาภายในบ้านหรือไม่ก็อย่างหนึ่งอ่ะน้องอาร์ตอย่างที่บอกว่าไอ้ตุ๊กตาพวกนี้มันสามารถซึมซับได้ทั้งสิ่งที่มันดีแล้วก็สิ่งที่มันไม่ดีครับหรือไม่ตุ๊กตาพวกนี้ก็อาจกลายเป็นสิ่งที่ไม่ดีไปซะเองก็ได้อาจจะกลายเป็นสิ่งชั่วร้ายไปเองเลยก็ได้ถ้าหากว่ามันซึมซับเอามาแต่สิ่งที่ไม่ดีจากเจ้าของเข้ามามันอาจจะกลายเป็นสิ่งชั่วร้ายเองก็ได้นะฮะครับแล้วก็ทำไมคนญี่ปุ่นเนี่ยถึงรู้สึกมีความกลัวตุ๊กตาประเภทนี้อย่างหนึ่งก็คือว่าแต่ก่อนเนี่ยมันไม่ได้มีความเหมือนมนุษย์เนี่ยมากขนาดนี้แต่ทุกวันนี้มันมีความคล้ายกับคนมากจนเกินไปจนทำให้เกิดโรคอย่างหนึ่งขึ้นมาในคนญี่ปุ่นน่ะเขากลัวอะไรที่แบบมันเหมือนคนมากจนเกินไปน่ะมันเหมือนคนก็ดีก็จริงอยู่เพียงแต่ว่าไอ้สิ่งที่มันเหมือนเนี่ยมันกลับเป็นสิ่งที่ไม่มีชีวิตคนญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็เลยเกิดโรคกลัวสิ่งที่มันไม่มีชีวิตน่ะแต่มันคล้ายคนน่ะขึ้นมาก็เลยมีความรู้สึกอย่างหนึ่งก็อยากได้เข้ามาในบ้านแต่อีกใจหนึ่งก็มีความรู้สึกกลัวตุ๊กตาประเภทนี้เหมือนกันครับอ่าฮะนี่คือตุ๊กตาต้องคำสาปอย่างแรกนะฮะก็คือตุ๊กตาจิมัตสึก็ถือว่าเป็นตุ๊กตาต้องคำสาปแล้วกันแล้วก็อย่างที่สองก็คือตุ๊กตาฟางตุ๊กตาฟางเนี่ยพี่ว่าหลายคนเนี่ยน่าจะเคยเห็นในหนังในการ์ตูนนะตุ๊กตาฟางก็จะเป็นตุ๊กตาฟางอย่างที่บอกชื่อมันก็คือตุ๊กตาฟางง่ายๆเลยครับเขานิยมเอามาใช้สำหรับการสาบแช่งเราจะเคยเห็นในหนังเนาะที่จะเอาตุ๊กตาฟางเนี่ยเอาตะปูตัวใหญ่ๆฮะตอกติดกับต้นไม้แล้วก็ทำการสาบแช่งคนคนนั้นไปด้วยก็จะเอาตะปูนะฮะตอกเข้าไปที่ตุ๊กตาฟางแล้วก็เอาค้อนเนี่ยอันใหญ่ๆฮะแล้วก็ที่หัวเนี่ยเขาจะมีการใส่เหมือนกับอะไรนะเป็นมงกุฎที่เป็นเทียนอะที่เราเห็นในหนังสยองขวัญอะแล้วพอตอกเข้าไปก็สาบแช่งพูดชื่อคนคนนั้นออกมาอะไรเงี้ยแล้วก็สาบแช่งตอกเข้าไปตอกเข้าไปอย่างที่เราเห็นในหนังญี่ปุ่นกันนี่คือตุ๊กตาฟางครับแบบที่สองแล้วก็แบบที่สามเนี่ยเขาว่ากันว่าตุ๊กตาแบบที่สามเนี่ยมันชื่อว่าอิคินินเกียว
อิคินินเกียวเนี่ยเป็นตุ๊กตาต้องคำสาปของจริงเลยฮะน้องอาร์ตแล้วว่ากันว่าถ้าหากว่ามันมีจริงอยู่บนโลกใบนี้นะความน่ากลัวของมันเนี่ยมากกว่าตุ๊กตาแอนนาเบลอีกยังไงครับพี่ต้อมคือตุ๊กตาตัวนี้เขาว่ากันว่าเมื่ออดีตสมัยก่อนเนี่ยมันเคยมีอยู่ฮะมันเกิดขึ้นในสมัยโบราณนานมาแล้วแล้วว่ากันว่านะฮะไอ้ตุ๊กตาตัวนี้มันเก็บเอาความเครียดแค้นของผู้หญิงที่ถูกฆ่าและก็ถูกทำไม่ดีต่างๆนะฮะในสมัยก่อนทั้งถูกฆ่าที่มันดีและก็ไม่ดีนะฮะสุ่มเข้ามาแล้วก็รวมกันอยู่ในตุ๊กตาตัวนี้ อัดแน่นอยู่ภายในตุ๊กตาตัวนี้คนที่ได้ไปนะฮะไม่บ้าก็อาจจะตายได้และรวมถึงก็อาจจะมีแต่เรื่องร้ายๆเนี่ยเกิดขึ้นกับครอบครัวของคนคนนั้นมันชื่อว่าตุ๊กตาอิคินเกียวรวบรวมเอาดวงวิญญาณของผู้หญิงทั้งหมดที่ตายในสงครามเข้ามาอยู่ในตัวของตุ๊กตาตัวนี้ครับเคยมีแต่เรื่องเล่านะครับว่าคนที่ได้ไปเนี่ยก็มักที่จะพบเจอแต่เรื่องที่มันเลวร้ายต่างๆรวมถึงคนในครอบครัวเนี่ยค่อยๆทยอยตายกันไปทีละคนแต่ทุกวันนี้ก็ยังไม่ทราบเหมือนกันว่าตุ๊กตาอิคินเกียวตัวนี้มันถูกทำลายไปแล้วหรือว่ามันยังคงอยู่ที่ใดที่หนึ่งกันแน่ไม่มีใครทราบเหมือนกันว่ามันอยู่ที่ไหนและนี่ก็คือความเชื่อของคนญี่ปุ่นนะครับเกี่ยวกับตุ๊กตาต้องคำสาปทั้ง3แบบครับทั้ง3แบบเดี๋ยวขออนุญาตแป๊บนึงนะฮะได้ครับพี่ต้อมโอ้โหนี่ยังไม่เริ่มเรื่องนะนี่แค่แบบปูพื้นฐานกันนะว่าแต่ละอย่างของตุ๊กตาในญี่ปุ่นเนี่ยมีอะไรบ้างใช่ครับผมครับและก่อนที่พี่จะเล่าเรื่องหลังจากนี้นะฮะครับมันเป็นเรื่องราวที่ปกติเนี่ยอย่างที่น้องอาร์ตเคยฟังเรื่องของพี่เนี่ยพี่จะเป็นคนที่ไม่ค่อยเล่าอะไรที่มันแบบรู้สึกหดหู่มากๆอ่ะครับครับพี่จะไม่เล่าอะไรที่มันเกี่ยวกับผู้หญิงการข่มขืนหรือว่าการทำร้ายร่างกายผู้หญิงต่างๆเนี่ยเพราะพี่มีความรู้สึกว่าเวลาเล่าไอ้สิ่งเหล่านี้ออกไปเนี่ยคนที่เล่าไปเนี่ยมันก็หดหู่ตามไปด้วยนะเพราะว่ามันต้องใช้ความทรงจำต่างๆเนี่ยในการเล่าออกมาครับคนฟังก็รับรู้ถึงความรู้สึกนั้นได้ครับพี่ต้อมครับใช่แล้วเราก็อย่างที่เข้าใจนะครับว่าประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเรื่องของอะไรอ่ะการทำร้ายร่างกายของผู้หญิงเขามีเยอะครับการทำร้ายร่างกายต่างๆเนี่ยเขามีเยอะแล้วก็เรื่องนี้คนที่แบบว่าจิตใจอ่อนแอหรือว่าเป็นคนที่แบบเป็นโรคซึมเศร้าหรืออะไรก็แล้วแต่นะฮะอยากให้ใช้วิจารณญาณในการรับฟังให้ดีแล้วกันครับอยากให้ทุกคนเนี่ยคิดซะว่ามันเป็นการเล่าต่อๆกันมามันอาจจะไม่ได้เกิดขึ้นจริงอะไรก็ได้เป็นการเล่าต่อๆกันมาเพราะอย่างที่บอกนะครับเรื่องนี้เพื่อนที่มหาลัยของน้องเนี่ยเขาเล่าให้ฟังมาอีกทีนึงดังนั้นน่ะฟังเพื่อความบันเทิงแล้วกันครับพอถ้าหากว่าฟังแล้วไปคิดตามมันเนี่ยมันจะรู้สึกว่าดิ่งมากๆเลยแล้วมันรู้สึกว่ามันหดหู่มากเลยแล้วก็บางช่วงบางตอนของเรื่องนี้พี่อาจจะละเอาไว้ในฐานที่ทุกคนเนี่ยน่าจะเข้าใจเพราะว่าบางสิ่งบางอย่างของเรื่องนี้มันมีความเกี่ยวพันกับคำว่าสถาบันครอบครัวด้วยได้ครับพี่ต้อมได้ครับพี่จะไม่พยายามที่จะไปชี้เฉพาะเจาะจงว่าเฮ้ยเรื่องราวมันต้องเป็นอย่างนี้แน่ๆเลยเรื่องราวมันต้องไปในทางนั้นแน่ๆเลยเพราะถ้าหันชี้เนี่ยมันจะเป็นการยังไงอะมันมีความกระทบน่ะมันมีความกระทบกระเทือนต่อคำว่าสถาบันครอบครัวพี่ก็จะละเอาไว้แล้วก็ให้ทุกคนเนี่ยไปทำความเข้าใจกันเองแล้วกันครับอยากจะตามความเข้าใจไปในทางไหนก็แล้วแต่ละคนแล้วกันเรื่องราวนี้มันเกิดขึ้นกับครอบครัวตระกูลซาโต้ครับพี่ต้อมคนในบ้านนี้มีกันทั้งหมดถึง4คนนะฮะคนประเทศญี่ปุ่นเนี่ยส่วนมากเขานิยมที่จะเรียกนามสกุลมากกว่าเนาะใช่ครับนามสกุลอ่ะก็เรียกเป็นว่าครอบครัวตระกูลซาโต้แล้วกันครอบครัวตระกูลซาโต้เนี่ยมีกันทั้งหมดอยู่4คนครับน้องอาร์ตครับพี่ต้อมมีกันทั้งหมดอยู่4คนก็คือคุณพ่อเนี่ยพี่ขอตั้งชื่อว่าคุณโยชิดะละกันครับพ่อเนี่ยชื่อว่าคุณโยชิดะนะครับแล้วก็คุณแม่เนี่ยชื่อว่าคุณเคโกะครับแล้วก็มีลูกสาวคนโตเนี่ยชื่อว่าอายากะครับลูกสาวคนเล็กเนี่ยพี่ขอตั้งชื่อว่าคุณอากิละกันได้ครับทั้งหมดเนี่ยทั้ง4คนในบ้านหลังนี้นะครับก็ถือว่าเป็นครอบครัวที่มีฐานะพอสมควรเลยเนื่องจากว่าคุณพ่อเนี่ยทำงานอยู่ในบริษัทที่ใหญ่โตในตำแหน่งของหัวหน้าแผนกครับคุณพ่อเนี่ยยามปกตินะครับก็จะเป็นเหมือนกับคุณพ่อทั่วไปก็จะเป็นคนที่สงบนิ่งแล้วก็มักที่จะชอบเก็บตัวอยู่แต่ภายในห้องของตัวเองทํานู่นทํานี่ต่างๆอยู่ภายในห้องของตัวเองนะครับแต่ถ้าหากว่าคุณพ่อเนี่ยคุณโยชิดะเนี่ยเมากลับมาที่บ้านนะครับก็จะกลายเป็นอีกคนนึงก็จะกลายเป็นคนที่มีนิสัยโหดร้ายแล้วก็ชอบทุบตีภรรยาของตัวเองก็คือคุณเคโกะ
ทุบตีไปเนี่ยก็ชอบที่จะเอานิ้วนะฮะชี้ที่หน้าของคุณเคโกะเนี่ยแล้วก็ด่าว่าหยาบๆคล้ายๆต่างๆว่าคุณเคโกะล้านบ้างแหละว่าคุณเคโกะมันเอาใครไม่เลือกหน้าบ้างแหละชอบชี้หน้าด่าภรรยาคุณเองอย่างเงี้ยแล้วก็ชอบชี้หน้าทุกคนในบ้านหมดเลยว่าถ้าหากครอบครัวเนี้ยไม่มีฉันเนี้ยมันจะอยู่กันยังไงทุกวันเนี้ยฉันเนี่ยเป็นคนดูแลครอบครัวนี้นะแต่จริงๆแล้วเนี่ยคุณโยชิดะเนี่ยไม่ได้เป็นคนดูแลหรือเป็นคนหาเงินมาภายในครอบครัวนี้นะครับเนื่องจากว่าคนที่อยู่ในบ้านหลังนี้ครอบครัวต่างๆไม่ว่าจะเป็นคุณเคโกะต่างๆเนี่ยก็คือมีเงินตกทอดมาจากต้นตระกูลอยู่แล้วคุณโยชิดะก็จะประมาณเหมือนกับว่าอวดอ้างว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนดูแลครอบครัวนี้ตลอดเลยแต่จริงๆแล้วเนี่ยไม่ใช่เพราะว่าครอบครัวนี้มีมาอยู่ก่อนแล้วอ่ะก็จะชอบดุด่าแล้วก็ทุบตีคุณเคโกะเนี่ยทุกครั้งเลยที่เมากลับมาที่บ้านลูกสาวทั้งสองคนเนี่ยก็จะเห็นตั้งแต่ตอนยังเด็กเลยฮะเห็นตลอดเลยว่าคุณแม่เนี่ยถูกทำร้ายร่างกายยังไงแต่ก็ไม่มีใครเนี่ยกล้าที่จะเข้ามาช่วยเพราะว่าคุณพ่อเนี่ยถ้าหากว่าใครเข้ามาเนี่ยคนนั้นเนี่ยก็จะโดนไปด้วยทุบตีไปก็ด่าว่าคุณเคโกะต่างๆนานาไปจนทำให้คุณเคโกะเนี่ยพอทุกวันนะฮะมันโดนทำร้ายทั้งร่างกายแล้วก็จิตใจมากเข้าเนี่ยแกก็กลายเป็นคนซึมเศร้าไม่ตอบโต้ไม่ทำอะไรคุณพ่อเลยไม่ทำอะไรคุณโยชิดะเลยได้แต่กลายเป็นเหมือนกับสิ่งที่เอาไว้สนองต่ออารมณ์ของคุณโยชิดะอย่างเดียวเลยจะทุบตีจะทำอะไรก็ได้แล้วแต่กลายเป็นคนซึมเศร้าเริ่มที่จะพูดจากับคนในครอบครัวเนี่ยน้อยลงครับนี่คือคุณพ่อแล้วก็คุณแม่นะครับส่วนคุณอายากะลูกสาวคนโตเนี่ยแต่ก่อนนะฮะก็เป็นเหมือนกับเด็กผู้หญิงทั่วไปแหละร่าเริงแจ่มใสนะฮะคุณอายากะตอนนั้นเนี่ยเรียนอยู่ชั้นม.5ได้ครับเรียนอยู่ชั้นม.5ได้ก็จะเป็นเหมือนกับผู้หญิงทั่วไปละฮะแต่อยู่มาวันนึงครับน้องอาร์ตคุณอายากะเนี่ยแกก็กลายเป็นอีกคนหนึ่งแกอยู่ๆมาวันนึงเนี่ยแกก็เริ่มที่จะไม่อยากไปโรงเรียนเริ่มที่จะพูดกับคนในครอบครัวเนี่ยน้อยลงจากผู้หญิงที่สดใสเริ่มที่จะกลายเป็นคนที่แบบเก็บตัวอยู่แต่ภายในห้องเก็บตัวมากเข้าโรงเรียนเนี่ยก็ไม่ยอมไปนะฮะคนในครอบครัวเนี่ยแทบที่จะไม่เคยเห็นหน้าคุณอายากะเลยออกมาจากห้องเลยจนกระทั่งคุณอายากะเนี่ยกลายเป็นเขาเรียกว่านิคิโคโมริอะฮะคืออะไรอะครับพี่ต้อมนิคิโคโมริเหมือนกับเป็นการกลัวต่อการเข้าสังคมนะครับผมเป็นโรคอย่างหนึ่งของคนญี่ปุ่นอะไม่กล้าที่จะออกมาจากห้องของตัวเองฮะเก็บตัวอยู่แต่ภายในห้องของตัวเองตลอดเลยครับสิ่งที่ลูกสาวคนเล็กเนี่ยอากิเนี่ยเห็นเป็นประจำก็คือว่าเวลามองไปที่ห้องของพี่อายากะนะฮะก็จะเห็นประตูสีขาวที่มันถูกปิดเอาไว้เนี่ยซึ่งตอนนั้นเนี่ยมันปิดไว้ประมาณสัก5เดือนได้ตัวของอากิเนี่ยไม่เคยเห็นเลยว่าพี่อายากะเนี่ยเปิดประตูออกมานอกจากว่าตอนกลางดึกอะไรเงี้ยก็จะได้ยินเสียงประตูเนี่ยมันเปิดออกมาอารมณ์เหมือนกับออกมาหาของกินนะฮะแล้วก็ตัวของคุณแม่เนี่ยคุณเคโกะเนี่ยแกก็จะชอบเอาถาดอาหารเนี่ยเอามาวางไว้ที่หน้าห้องของพี่อายากะให้ก็คือคุณอายากะเนี่ยก็เป็นโรคซึมเศร้าเป็นโรคฮิคิโคมิต่างๆเนี่ยเก็บตัวอยู่แต่ภายในห้องอย่างเดียวเลยครับคนที่น่าจะปกติที่สุดภายในบ้านก็คือตัวของลูกสาวคนเล็กก็คือคุณอากิคุณอากิตอนนั้นเนี่ยเรียนอยู่ชั้นม.ต้นเรียนชั้นม.ต้นแล้วก็เป็นคนที่มีจิตใจเนี่ยเข้มแข็งมากที่สุดในบ้านเลยก็ว่าได้ครับเป็นคนที่มีจิตใจเข้มแข็งแล้วก็ยิ้มรับต่อทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยที่มันเข้ามาภายในชีวิตของเธอเองไม่เคยกลัวนะฮะต่อสิ่งที่มันเข้ามาทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยอากิเนี่ยก็จะยิ้มรับแล้วก็สู้ตลอดเลยครับแต่สิ่งหนึ่งก็คือตัวคุณอากิเนี่ยแกเป็นคนที่โทษนะฮะเกลียดพ่อตัวเองเกลียดพ่อแท้ๆของตัวเองแหละคุณอากิครับเพราะว่าเนื่องจากว่าเธอเห็นเนี่ยเห็นพฤติกรรมแบบว่าไม่ดีกับครอบครัวเลยครับเห็นมาตั้งแต่เด็กเลยก็คือตัวของคุณพ่อเนี่ยเวลาเมากลับมาที่บ้านเนี่ยก็จะชอบทุบตีคุณแม่แกตลอดเลยก็เกลียดไม่เคยคุยด้วยแม้แต่กระทั่งแบบให้นั่งใกล้ๆเนี่ยอากิเนี่ยก็ไม่เคยที่จะอยากนั่งใกล้คุณพ่อเลยจนกระทั่งความเกลียดเนี้ยมันเริ่มที่จะลุกลามใหญ่โตมากขึ้นนะฮะเนื่องจากว่าตัวของอากิเนี่ยไม่ค่อยที่จะอยากที่จะใช้เงินของทางบ้านไม่ค่อยที่จะชอบแบมือขอเงินของคนที่บ้านไม่ขอเงินพ่อตัวของอากิเนี่ยก็เลยโทษนะฮะแอบไปถ่ายพวกหนังสือผู้ใหญ่อะน้องอาร์ตไปถ่ายนู๊ดถ่ายอะไรแบบนี้ใช่แอบถ่ายนู้ดต่างๆเนาะในประเทศญี่ปุ่นเนื่องจากว่ากฎหมายข้อนี้ของเขาอะเสรีอากิก็ไปแอบถ่ายจนกระทั่งไอ้พวกหนังสือแอบถ่ายเหล่านี้
มันเกิดเรื่องราวขึ้นมาอย่างหนึ่งก็คือว่ามันทำให้ความเกลียดของตัวของอากิเนี่ยใหญ่โตแล้วก็ลุกลามมากขึ้นก็คือว่าหนังสือเหล่านี้หนังสือที่ตัวของอากิเนี่ยเคยถ่ายนะฮะพวกหนังสือนู้ตต่างๆเหล่านี้วันหนึ่งเนี่ยมันกลับวางไว้อยู่ในที่ที่มันควรไม่ควรจะวางเอาไว้อ่ะมันเอาไปมันถูกไปวางไว้อยู่ในห้องนอนของพ่อของเธออากิแอบเห็นครับไอ้รูปนู้ที่เธอถ่ายเนี่ยมันไปอยู่ในห้องนอนของพ่อของเธอมันก็เลยกลับกลายเป็นว่าตัวของอากิเนี่ยเกลียดพ่อของตัวเองมากไปแล้วมันก็ลุกลามกลายเป็นคำว่าขยะแขยงพ่อของเธอไปแล้วไม่กล้าที่จะอยู่ใกล้ไม่กล้าที่จะหายใจใช้อากาศภายในบ้านหลังเดียวกันไม่อยากหายใจใกล้คุณพ่อเลยมันกลายเป็นความขยะแขยงแบบสุดๆเลยเกิดไม่เรียกว่าพ่อเนี่ยเธอจะเรียกว่าผู้ชายคนนั้นครับเวลาเรียกสรรพนามของคุณพ่อเธอเนี่ยจะเรียกว่าผู้ชายคนนั้นผู้ชายคนนี้พูดแค่นั้นเองและมันก็ทำให้ตัวของอากิเนี่ยก็คือมีเงินอยู่พอสมควรแหละอยากที่จะออกไปใช้ชีวิตอยู่นอกบ้านหลังนี้เป็นอย่างมากเลยครับคือในบ้านหลังนี้พูดง่ายๆมันมีแต่ความเครียดน่ะมีแต่ความเครียดถึงแม้ว่าจะมีเงินพอใช้จ่ายก็เถอะนะแต่มันเต็มไปด้วยความเครียดน่ะคุณพ่อที่เมากลับมาบ้านลูกสาวคนโตที่เก็บตัวอยู่แต่ภายในห้องมา5เดือนแล้วไม่เคยออกมาเลยนอกจากตอนที่ออกมากินข้าวแค่นั้นเองเนี่ยอากิเนี่ยเห็นภาพแบบเนี้ยแต่สิ่งหนึ่งที่มันทำให้อากินะครับไม่กล้าที่จะออกไปจากบ้านหลังนี้ก็คือความห่วงใยทั้งตัวของคุณแม่แล้วก็พี่สาวครับเป็นห่วงว่าคุณแม่เนี่ยจะอยู่ยังไงว่าถ้าหากว่าเธอเนี่ยออกไปอยู่ข้างนอกแล้วเป็นห่วงคุณแม่มากรวมถึงอย่างที่บอกนะฮะตั้งแต่เด็กเลยทั้งสองคนเนี่ยอายากะกับอากิเนี่ยอยู่ด้วยกันมาตลอดเลยตั้งแต่เด็กๆจนกระทั่งพอมันโตขึ้นนะฮะช่องว่างของวัยเนี่ยมันก็เริ่มมากขึ้นสองพี่น้องเนี่ยก็เริ่มที่จะไม่คุยกันไม่ใช่ว่าเกลียดกันหรือว่าโกรธกันนะฮะแต่ด้วยความที่มันเริ่มโตขึ้นอะโตขึ้นทั้งสองคนก็เริ่มที่จะไม่คุยกันแต่อยู่มาวันนึงนะฮะแทนที่ตัวของอากิเนี่ยจะได้พูดคุยกับพี่สาวบ้างตัวของอายากะเนี่ยก็กลายเป็นฮิคิโคมริแล้วก็เก็บตัวอยู่แต่ภายในห้องอย่างเดียวเลยครับเก็บตัวอย่างเดียวเลยสิ่งที่อากิเนี่ยพอจะทำได้ก็คือว่าเวลาที่จะกลับมาจากโรงเรียนนะฮะด้วยความเป็นห่วงอย่างเดียวที่ตัวของอากิเนี่ยจะทำได้ก็คือว่าจะหยุดยืนมองอยู่ตรงหน้าประตูสีขาวนะครับที่มันถูกปิดเอาไว้มาประมาณสัก5เดือนได้ละถูกปิดไว้ตลอดเลยจะยืนเหม่อมองอยู่งั้นแหละว่าเมื่อไหร่นะไอประตูสีขาวเนี้ยมันจะถูกเปิดออกมาเมื่อไหร่นะพี่สาวเธอเนี่ยจะกลับมาเป็นปกติเหมือนเดิมสักทีนึงได้แต่หยุดยืนมองอยู่อย่างเงี้ยนะครับแล้วก็จะเฝ้ามองตรงถาดอาหารถ้าหากว่าถาดอาหารที่คุณแม่เนี่ยคุณเกโกะเนี่ยเอามาวางไว้ที่หน้าห้องเนี่ยถ้าหากว่ามันหายไปนะฮะนั่นก็แสดงว่าตัวของพี่อายากะเนี่ยเอาข้าวของเอากับคงกับข้าวต่างๆเนี่ยเอาเข้าไปกินในห้องครับแต่ถ้าหากว่ามันยังวางอยู่นะฮะวางไว้ที่หน้าห้องเนี่ยนั่นก็แสดงว่าวันนั้นเนี่ยตัวของพี่อายากะเนี่ยไม่ได้กินข้าวไม่กินข้าวเอาแต่เก็บตัวอยู่แต่ภายในห้องอย่างเดียวนั่นคือสิ่งที่ตัวของอากิเนี่ยพอจะทำได้กับสิ่งที่ตัวเองเห็นจนกระทั่งวันหนึ่งน้องอาร์ตตัวของอากิเนี่ยก็จะทำเงี้ยมาตลอดเลยกลับมาถึงที่บ้านนะฮะเดินขึ้นไปที่ชั้น2บ้านเนี่ยก็จะต้องเดินผ่านหน้าห้องของพี่อายากะก่อนก็จะหยุดยืนมองก็วันนั้นเนี่ยเธอก็เห็นว่าเอ๊ะถาดอาหารเนี่ยมันก็วางไว้อยู่ที่หน้าห้องของพี่อายากะเนี่ยเหมือนเดิมเลยมองไปตอนนั้นน่ะด้วยความที่เป็นห่วงพี่สาวตัวเองเนาะท่านก็อย่างที่บอกนะฮะท่านก็หมายความว่าวันนั้นเนี่ยตัวของพี่อายากะเนี่ยน่าจะยังไม่ได้กินอะไรก็เป็นห่วงพี่สาวแต่ตัวเองแต่ตอนนั้นเนี่ยสิ่งที่อากิเห็นเพิ่มขึ้นมาอีกอย่างนึงก็คือว่าที่หน้าห้องของพี่อายากะนะฮะมันมีตุ๊กตาตัวหนึ่งวางไว้อยู่ด้วยครับยืนตัวตรงครับมันคือตุ๊กตายิมัสึตัวหนึ่งวางไว้อยู่ที่หน้าห้องของพี่อายากะเป็นตุ๊กตาอิจิมัสึใส่ชุดกิโมโนสีแดงเลยผมเนี่ยดำขับลงมาถึงตรงไหล่ครับยืนตัวตรงอยู่ที่หน้าห้องตอนนั้นน่ะอากิก็แปลกใจว่าเอ๊ะใครเอาตุ๊กตาจิมัสึตัวเนี้ยเอามาวางไว้ที่หน้าห้องของพี่อายากะเหรอแต่ตอนนั้นเนี่ยก็คิดไปคิดมาว่าน่าจะเป็นคุณแม่หรือเปล่านะก็คิดอย่างนี้น่าจะเป็นคุณแม่ละมั้งมาวางไว้อ่ะในเมื่อห้องเนี้ยมันไม่เคยถูกเปิดออกมาเลยตัวของอากิเนี่ยก็ได้แต่ยืนเหม่อนะฮะจากนั้นเนี่ยสักพักเนี่ยตัวของอากิเนี่ยก็กะว่าจะเดินกลับไปที่ห้องของตัวเองระหว่างนั้นเองอ่ะน้องอาร์ตระหว่างที่กำลังเดินออกไปผ่านจากหน้าห้องของพี่อายากะไปเนี่ยประมาณสัก1 2 3 4ไปถึง9ที่4นะฮะอยู่ๆฮะด้านหลังของอากิเนี่ยมันก็มีเสียงปิดประตูฮะดังพึบเบาๆตัวของอากิเนี่ยก็พอได้ยินว่าเฮ้ยเสียงปิดประตู
นั่นหมายความว่าที่ด้านหลังเธอเนี่ยมันมีเพียงแค่ห้องเดียวก็คือพี่ห้องของพี่อายากะครับอากิเนี่ยก็รีบหันหลังกลับไปมองนะครับเห็นแค่ประตูเนี่ยที่มันปิดไวๆอ่ะพึบแรงสั่นสะเทือนของประตูสีขาวอ่ะที่มันสั่นอยู่พักนึงเฮ้ยพี่อายากะที่ไม่เคยเปิดประตูออกมา5เดือนน่ะอยู่ๆฮะช่วงเวลาเพียงแค่เสี้ยววินาทีแป๊บเดียวแค่นั้นเองเหมือนกับว่าพี่อายากะนะฮะเปิดประตูออกมาเนี่ยเพื่อที่จะเอาถาดอาหารแล้วก็ตัวตายิมาสึที่มันวางไว้อยู่หน้าห้องเนี่ยเอาเข้าไปภายในห้องของตัวเองแล้วครับถาดอาหารเนี่ยตอนเนี้ยไม่มีแล้วนะฮะอากิก็โอ้โหพี่เสียดายว่ะไม่เคยเห็นพี่เนี่ยมา5เดือนแล้วนะแค่เวลาแบบแค่เสี้ยววินาทีเองอะตอนที่พี่อายากะเนี่ยเปิดประตูเอามาเอาของกินแล้วก็ตัวตาเนี่ยเธอเนี่ยอยากจะคุยกับพี่แบบแทบเป็นแทบตายเนี่ยครับครับแค่ช่วงเวลานิดเดียวอะมันคาดกันแค่นิดเดียวอะก็โถเว้ยก็เสียดายเหมือนกันตอนนั้นอะแต่ไม่เป็นไรจากนั้นน้องอาร์ตทุกคืนเลยทุกคืนเลยฮะตัวของอากิเนี่ยเวลากลางดึกนะครับอากิเนี่ยมักที่จะได้ยินเสียงของผนังนะฮะที่มันดังปึกปึกแล้วก็เหมือนกับเสียงของผู้หญิงร้องไห้คนหนึ่งฮะดังออกมาจากห้องของพี่อายากะมันจะดังปึกปึกอย่างเงี้ยแล้วก็พร้อมกับแรงสั่นสะเทือนของผนังนะฮะที่มันสั่นออกมานั่นก็หมายความว่าภายในห้องของพี่อายากะพี่อายากะน่ะจะต้องทำอะไรบางสิ่งบางอย่างน่ะอยู่ภายในห้องนั้นแน่นอนเลยแต่อากิเนี่ยไม่รู้ว่าพี่อายากะทำอะไรภายในห้องของตัวเองหรอวะมันเกิดอะไรขึ้นภายในห้องนั้นก็แปลกใจแล้วทำไมไอ้ตุ๊กตาไอจิมาสึตัวนั้นน่ะถึงต้องเอาเข้าไปภายในห้องนั้นด้วยไม่เข้าใจเหมือนกันตอนนั้นจนกระทั่งวันหนึ่งน้องอาร์ตจนกระทั่งวันหนึ่งหลังจากที่พี่อายากะเนี่ยเอาตุ๊กตาตัวเนี้ยเข้าไปภายในห้องได้ประมาณสัก5เดือนเอ้ย5วัน5วันได้นะครับมันก็เกิดเรื่องร้ายขึ้นแล้วก็เป็นเหมือนกับโศกนาฏกรรมของประเทศญี่ปุ่นเลยก็ว่าได้มันคือเหตุการณ์ของรถทัศนศึกษาของนักเรียนนะฮะตกจากภูเขารถทัศนศึกษาเนี่ยตกจากภูเขานะครับแล้วก็ว่ากันว่าจากเหตุการณ์นั้นเนี่ยมีคนตายอยู่ประมาณสัก14คนได้ซึ่งมันแปลกอย่างหนึ่งก็คือก็ตรงที่ว่ารถทัศนศึกษาคันนั้นนะฮะเป็นรถของเด็กนักเรียนชั้นม.ปลายซึ่งเป็นห้องเดียวกันกับห้องของพี่อายากะแกที่แกเนี่ยเคยเรียนอยู่ครับเป็นนักเรียนชั้นม.ปลายนะฮะที่พี่อายากะเนี่ยเคยเรียนอยู่ครับมีคนตายในเหตุการณ์นั้นอ่ะประมาณสัก14คนซึ่งเหตุการณ์รถตกเขาเนี่ยรถที่เป็นรถนักเรียนเนี่ยในประเทศญี่ปุ่นเนี่ยถือว่าเกิดขึ้นมายากมากเขาเคยทำสถิตินะฮะจะเกิดขึ้นแต่ละครั้งเนี่ยประมาณสัก30ปีจะเกิดขึ้นครั้งหนึ่งโอ้โหซึ่งตอนนั้นเนี่ยมีคนตายอยู่มาสัก14คนได้และที่แปลกอย่างนึงก็คือว่าคนที่รอดกลับมาได้น้องอาร์ตครับคนที่รอดมาได้นะฮะกลับพบว่ามีเพียงแค่แผลฟกช้ำแค่นิดเดียวแค่นั้นเองเหตุการณ์รถทัศนศึกษาเนี่ยตกเขานะฮะมีคนรอด14คนเนี่ยตายตัวของอากิเนี่ยก็แปลกใจเออเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นกับที่โรงเรียนของพี่อายากะแกเหรอครับแล้วก็คิดไปก็จะยังไงดีล่ะก็คิดกลับกันนะว่าถ้าหากพี่อายากะเนี่ยยังคงไปที่โรงเรียนต่อเนี่ยพี่อายากะเนี่ยจะเป็นยังไงเนาะจะเกิดเรื่องร้ายขึ้นกับพี่อายากะหรือเปล่าตอนนั้นก็คิดเหมือนกันครับก็คิดเหมือนกันว่าพี่อายากะจะเป็นอะไรบ้างเนาะถ้าว่ายังไปเรียนอยู่แต่ก็อ่ะพี่อายากะตอนนี้ก็อยู่ภายในห้องก็ไม่น่าจะเป็นอะไรหรอกตอนนั้นอ่ะก็โอเคหลังจากผ่านกรณีของข่าวนะฮะรถทัศนศึกษาเนี่ยตกเขาไปก็อ่ะผ่านไปประมาณสัก3วันได้ครับประมาณสัก3วันได้มันก็เกิดเรื่องสำคัญเรื่องนึงเกิดขึ้นกับครอบครัวตระกูลซาโต้เป็นข่าวร้ายของครอบครัวนี้เลยก็ว่าได้นะครับเมื่อวันหนึ่งเนี่ยเมื่อวันหนึ่งน้องอาร์ตก็คือตัวของคุณแม่เคโกะนะฮะจะเอาถาดอาหารเนี่ยเอาไปวางไว้ที่หน้าห้องของพี่อายากะครับประตูสีขาวที่มันไม่เคยถูกเปิดมาเลยนะฮะ5เดือนนะน้องอาร์ตครับอยู่มาวันหนึ่งนะฮะระหว่างที่คุณเคโกะเนี่ยเอาถาดอาหารเนี่ยวางไว้ที่หน้าห้องของน้องอาร์ตสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือประตูสีขาวเนี่ยมันค่อยๆเปิดเข้าไปนะฮะเปิดเข้าไปจนสุดนะฮะทำให้มองเห็นข้างในของพี่อายากะเนี่ยว่ามันเป็นยังไงนะครับตอนนั้นเนี่ยคุณเคโกะเนี่ยก็จ้องมองด้วยความแปลกใจนะว่าเอ๊ะทำไมอยู่ห้องของอายากะเนี่ยมันถึงถูกเปิด
เข้าไปเองได้สิ่งที่คุณเคโกะเห็นแล้วก็ทำเอาแกเนี่ยช็อกเลยน้องอาร์ตก็คือภายในห้องที่มันมืดสนิทเลยมันมีเพียงแค่ทีวีเนี่ยเปิดเอาไว้อยู่อย่างนึงครับเปิดเอาไว้และที่กลางห้องนะฮะมันมีร่างของพี่อัยการนะครับผมผูกคอตายอยู่ภายในห้องห้องนั้นเป็นเงาสีดำๆนะครับซึ่งศพนั้นน้องอาร์ตก็คือมันเน่าเฟะแล้วนะมันเน่าเฟะมากเลยคือมันย้อนแย้งกับเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นมากเลยถ้าหากบอกว่าศพเนี่ยมันเน่าเฟะแล้วเนี่ยนั่นก็แสดงว่าพี่อัยการเนี่ยต้องเสียชีวิตไปประมาณสักเดือน2เดือนได้จากสภาพศพนะแต่ทุกคนเนี่ยเห็นกันหมดเลยว่าพี่อัยการเนี่ยก็ยังคงเอาถาดอาหารเนี่ยเข้าไปอยู่ภายในห้องของตัวเองตลอดเลยดึงเข้าไปศพเนี่ยมันเน่าเฟะถึงขนาดที่ว่าพวกหนอนพวกแมลงอะไรต่างนะฮะไต่กันเยอะแยะเต็มศพของพี่อัยการเนี่ยเต็มไปหมดเลยแล้วก็พากันล่วงหล่นลงมาที่พื้นนะฮะอยู่ภายในห้องของพี่อัยการเนี่ยคานกันต้มเตี้ยมต้มเตี้ยมเนี่ยเต็มห้องของพี่อัยการเนี่ยเต็มไปหมดเลยครับนั่นคือความเศร้าโศกเสียใจที่เกิดขึ้นกับครอบครัวตระกูลซาโต้ทางครอบครัวเนี่ยพอรู้ข่าวนี้เนี่ยทุกคนก็ต่างพากันเสียอกเสียใจนะครับจากครอบครัวที่ไม่เคยมีความสุขเลยนะฮะเรียกได้ว่าความสุขเนี่ยภายในครอบครัวเนี่ยมันเคยเป็นศูนย์นะพอตัวของพี่อัยการเนี่ยเสียไปนะฮะมันติดลบเลยความสุขเนี่ยแทบที่จะไม่เหลือเลยภายในครอบครัวนี้ครับภายในงานศพเนี่ยตัวของคุณเคโกะเนี่ยด้วยความช็อกนะฮะตอนนั้นเนี่ยแกเนี่ยแทบที่จะพูดจาไม่รู้เรื่องเลยภายในงานศพครับได้แต่ก้มหน้านิ่งก็พูดอยู่นั่นแหละครับพูดเบาๆอยู่ภายในเหมือนพูดอยู่ตัวคนเดียวนะฮะพูดว่าอัยกะอัยกะพูดอย่างเงี้ยภายในลำคอตัวเองตลอดเลยส่วนคุณพ่อเนี่ยก็จะเฉยๆเลยไม่ได้แสดงความรู้สึกยินดีลิ้นใต้อะไรภายในงานศพของพี่อัยกะเลยส่วนตัวของอากิเนี่ยก็จะเป็นอีกหนึ่งคนนะฮะที่มีความรู้สึกว่าสิ่งสำคัญในชีวิตของเธอเนี่ยสิ่งเดียวเลยตอนนี้มันได้สูญหายไปแล้วก็คือพี่อัยกะคนนี้แหละความทรงจำต่างๆตั้งแต่วัยเด็กนะฮะมันก็ไหลเวียนเข้ามาในความทรงจำของตัวของอากิแกคิดถึงตอนสมัยที่ยังคงเล่นกันอยู่นู่นนี่นั่นตอนนี้ไม่มีสิ่งนั้นแล้วพี่อากิเนี่ยตัดสินใจนะฮะฆ่าตัวตายไปแล้วจะด้วยสาเหตุอะไรก็ไม่ทราบเหมือนกันตอนนั้นอากิก็เสียใจต่อสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับภายในครอบครัวของเธอแต่ตอนนั้นเนี่ยคุณพ่อเนี่ยช่วงงานศพเนี่ยแกก็ไม่ได้ที่จะกินล่องกินเหล้าต่างๆเนาะไม่ได้แสดงความดุร้ายต่างๆตอนช่วงนั้นแต่พอผ่านงานศพของพี่อัยกะผ่านไปได้แค่แป๊บเดียวแค่นั้นแหละก็กลับมาเป็นเหมือนเดิมฮะก็กลับมาดื่มล่องดื่มเหล้าต่างๆเหมือนเดิมเลยแล้วก็ทำร้ายครอบครัวทำร้ายตัวของคุณเคโกะตลอดเลยครับทำร้ายเสร็จปุ๊บก็จะชี้หน้าด่าตลอดเลยว่าถ้าครอบครัวนี้ไม่มีฉันเนี่ยมันจะอยู่ยังไงชี้หน้าด่าคุณเคโกะก็จะเกิดขึ้นอย่างเงี้ยตลอดเลยหลังจากที่ผ่านงานศพของตัวของพี่อัยกะมาแล้วคุณพ่อเนี่ยไม่เคยเปลี่ยนไปเลยก็ยังคงเหมือนเดิมไม่ว่าจะมีลูกสาวหรือว่าไม่มีลูกสาวคนโตเนี่ยแกก็เป็นเหมือนเดิมจนกระทั่งวันหนึ่งน้องอาร์ตจนกระทั่งวันหนึ่งวันนั้นเนี่ยอากิเนี่ยกลับมาจากที่โรงเรียนประมาณสักตอนช่วงบ่ายๆได้เย็นๆครับเกือบเย็นได้อ่ะกลับมาถึงที่บ้านเนี่ยสิ่งที่มันผิดแปลกก็คือว่าภายในบ้านนะฮะมันมีตุ๊กตาอิจิมัสึเหล่านี้วางไว้ตามจุดต่างๆภายในบ้านไม่ว่าจะเป็นห้องรับแขกเอ่ยห้องกินข้าวเอ่ยตรงไหนที่พอที่จะวางตุ๊กตาจิมัสึได้เนี่ยก็จะเอาวางไว้ครับวางไว้ตัวของอากิกลับมาก็แปลกใจว่าเอ๊ะใครเอาตุ๊กตาเหล่านี้มาก็เห็นพอเข้าไปในครัวเสร็จปุ๊บเนี่ยก็น่าจะรู้ต้นตอละเห็นคุณแม่เนี่ยกำลังเอาตุ๊กตาจิมัสึเหล่านี้ตั้งเอาไว้ก็ถามเอาแม่ไปเอาตุ๊กตาเหล่านี้มาจากไหนเหรอคุณแม่ตอนนั้นเนี่ยเหมือนกลับกลายเป็นคนละคนนะฮะจากคนที่มีแต่ความเศร้าสร้อยดวงตานี่แบบมีแต่ความเสียอกเสียใจนะฮะตอนนั้นเนี่ยตัวของคุณแม่เนี่ยคุณเคโกะเนี่ยแกยิ้มล่าออกมาเลยอ๋อแม่ก็ไปหามาล่ะลูกนั่งก่อนนั่งก่อนอากินั่งก่อนอากิก็แปลกใจว่าเอ๊ะทำไมวันนี้แม่อารมณ์ดีจังเลยอะคือทำกับข้องกับข้าวอยู่ภายในห้องครัวนะฮะแล้วก็ทำเพลงไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยครับแต่แปลกอย่างหนึ่งก็คือตรงตำแหน่งเก้าอี้อะฮะเก้าอี้ที่พี่อัยกะเนี่ยเคยนั่งอ่ะตอนเนี้ยมันถูกแทนที่ด้วยตุ๊กตาอิจิมัตสึตัวนึงเอามาวางไว้แทนครับเอามาวางไว้แล้วก็บนโต๊ะเนี่ยมันก็มีเค้กวันเกิดอันนึงตั้งเอาไว้ด้วยอากิก็มองด้วยความฉงนนะแม่มันคืออะไรเหรอแม่ก็หันมาแล้วเอ้าลืมเหรอลูกวันเนี้ยวันเกิดของพี่อัยกะไงหันหน้ามาก็ยิ้มตอนนั้นน่ะอากิก็ไม่รู้จะตอบยังไงเนาะเนื่องจากว่าเอ้ยถ้าหากว่ามองภาพรวมเนี่ยตอนนี้คุณแม่ก็กลับมาล่าเริงสดใสมันก็โอเคนะถึงแม้ว่าจะแบบจะเข้าใจว่าตุ๊กตาจิมัสึเนี่ยตอนนั้นอะอากิคิดเองนะ
คุณแม่เนี่ยน่าจะมีความเข้าใจว่าลูกไอ้ตุ๊กตาจิมัสึเหล่านี้มันคือมาแทนตัวของพี่อายากะหรือเปล่าอย่างเงี้ยคุณตอนนั้นอากิเนี่ยเข้าใจอย่างนั้นว่าแม่อาจจะแบบอาจจะมีอาการทางจิตอะไรอย่างนี้หรือเปล่าเข้าใจว่าตุ๊กตาเนี้ยคือตัวของพี่อายากะแต่ก็มองภาพรวมแล้วเนี่ยตัวของคุณแม่เนี่ยก็ยังดีกว่าจะให้แบบอะไรอะเศร้าสร้อยหดหู่อ่ะก็ยังดีวะจะนั่งลงนะฮะที่โต๊ะข้าวเนี่ยแล้วก็กินข้องกินข้าวพร้อมกับกินข้องกินเค้กต่างๆเนี่ยกับตุ๊กตาจิมัสึเนี่ยเหล่านี้ไปด้วยคุณแม่ก็ฮัมเพลงนะฮะทำกับข้องกับข้าวต่างๆให้กินเนี่ยเต็มโต๊ะเลยพอคุณพ่อนะฮะกลับมานะครับจากบรรยากาศที่มันมีแต่ความสุขตอนนั้นเนี่ยพอคุณพ่อเนี่ยเมากลับมาถึงที่บ้านนะฮะพอเห็นว่ามันมีทั้งข้องทั้งเค้กมีทั้งของกินต่างๆเนี่ยคราวนี้ก็เอาอีกละก็ชี้หน้าเนี่ยด่ากาทุกคนภายในบ้านเลยบอกว่าเฮ้ยทำอะไรวะเงินทองต่างๆเนี่ยเอามาใช้สุรุสุร่ายอย่างเงี้ยได้เหรอก็ชี้นงชี้หน้านะฮะหลังจากนั้นก็เหมือนเดิมครับน้องอาร์ตคุณพ่อเนี่ยพยายามที่จะเดินตรงเข้าไปนะฮะทำร้ายคุณเคโกะอีกครั้งหนึ่งแต่ตอนนั้นนะฮะมันแปลกอย่างนึงก็คือว่าคุณเคโกะเนี่ยจากที่เคยเอาแต่ตั้งท่าหลบนะฮะตอนเนี้ยคุณเคโกะนะฮะฉีกยิ้มออกมาฉีกยิ้มออกมานะครับแล้วก็คว้าเอามีดตัดเค้กอะฮะปลายแหลมเนี่ยกำขึ้นมาน้องอาร์ตครับแล้วก็แทงเข้าไปสุดแรงเลยแทงไปที่พ่อเลยแทงไปที่คุณพ่อครับผมแต่แทงไปที่ต้นแขนนะฮะมีดนั้นน่ะมันปักฉึกเข้าไปที่แขนนะฮะครับแต่ไม่ถึงขนาดที่แบบว่าปักคาอยู่ตรงแขนนะก็อยู่ที่มือของคุณเคโกะแหละคุณเคโกะก็ทำท่าที่จะง้างนะฮะจะแทงอีกรอบนึงแต่ตอนนั้นนะฮะคุณโยชิดะผู้เป็นพ่อเนี่ยก็ดีความตกใจไม่เคยที่จะถูกตัวของภรรยาเนี่ยตอบโต้กลับมาก็ล้มลงไปกองที่พื้นในตอนนั้นเลยแล้วก็ทำเสียงรนรานออกมาใหญ่เลยฮะแล้วก็มือเนี่ยจับที่บาดแผลของตัวเองด้วยความตื่นกลัวจากนั้นนะครับตัวของคุณพ่อเนี่ยคุณโยชิดะเนี่ยก็ค่อยๆเงยหน้านะฮะมองมาทางตัวของคุณเคโกะผู้เป็นแม่สิ่งที่คุณโยชิดะนะฮะพูดออกมาเหมือนกับพึมพำขึ้นมาจากลำคอของตัวเองนะฮะแกบอกว่าอายากะพูดออกมาคำเดียวพูดออกมาว่าอายากะเหมือนกับว่าตอนนั้นน่ะคุณพ่อเนี่ยเห็นบางสิ่งบางอย่างที่ไม่ใช่คุณแม่แต่น่าจะเห็นอายากะเนี่ยยืนซ้อนล่างของคุณแม่อยู่หรือเปล่าก็เลยพูดคำนี้ออกมานะครับแล้วหลังจากนั้นนะฮะตัวของคุณโยชิดะผู้เป็นพ่อเนี่ยไม่พูดพร่ำทำเพลงน้องอาร์ตอยู่ๆเนี่ยพอลุกขึ้นมาได้นะฮะวิ่งอะฮะวิ่งหนีออกจากบ้านนั้นหลังนั้นไปเนี่ยแบบไม่คิดชีวิตเลยวิ่งไปทั้งที่แผลเนี่ยมันยังเปิดเลือดเนี่ยมันยังเปิดออกมานะฮะเอามือเนี่ยกุมไว้ที่แผลของตัวเองแล้วก็วิ่งทำเสียงโวยวายออกไปอายากะอายากะพ่อขอโทษลูกอายากะพ่อขอโทษพ่อขอโทษพูดออกมาแล้วก็วิ่งหายออกจากบ้านไปเลยครับวิ่งหายไปเลยสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นนะฮะตอนนั้นเนี่ยคุณเคโกะเหมือนกับสะดุ้งตื่นขึ้นมาจากความรู้สึกจากเขาเรียกอะไรนะจากเขาเรียกว่าอะไรนะเหมือนสะดุ้งตื่นขึ้นมานะฮะจากภวังค์บางอย่างครับจากภวังค์บางอย่างพอสะดุ้งตัวตื่นขึ้นมาได้เนี่ยตัวคุณเคโกะเนี่ยก็ตกใจด้วยความที่พื้นฐานเธอเนี่ยเป็นคนไม่สู้คนแล้วก็เป็นคนที่ไม่เคยโต้ตอบใครพอเห็นว่าที่มีดที่มือเนี่ยถือมีดอยู่แล้วก็มันเปิดไปด้วยเลือดเนี่ยคุณเคโกะก็ตกใจนะฮะทำมีดเนี่ยหล่นลงไปที่พื้นหล่นลงไปแล้วก็ทำท่าที่จะร้องไห้ออกมาตอนนั้นเนี่ยตัวของอากิเนี่ยก็เห็นก็เฮ้ยเริ่มที่จะมีสติกลับมาแล้วเดินตรงเข้าไปหาคุณแม่นะครับพยายามที่จะปลอบคุณแม่ว่าไม่เป็นไรนะคุณแม่ไม่เป็นไรนะคุณแม่ทำดีแล้วในขณะที่ตัวของอากินะฮะเดินตรงไปหาคุณแม่ตอนนั้นอ่ะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือตัวของอากิเนี่ยเหลือบมองไปที่ตุ๊กตาอิจิมัสึที่บอกว่านั่งอยู่ตรงโต๊ะกินข้าวฮะครับเหมือนอารมณ์เหมือนกับเผลอมองไปด้วยสายตาของตัวเองเนี่ยเผลอมองไปด้วยหางตานะฮะสิ่งที่ตัวของอากิเห็นก็คือว่าตุ๊กตาอิจิมัสึตัวนั้นนะฮะจังหวะที่คุณพ่อเนี่ยวิ่งหนีออกไปน่ะจากตุ๊กตานะฮะนิ่งๆเลยสายตาของมันน้องอาร์ตค่อยๆเหลือกไปทางตัวของคุณโยชิดะผู้เป็นพ่อนะฮะเหลือกไปโดยที่คอเนี่ยไม่หันนะฮะแต่หันเหลือกไปแค่สายตาของตัวเองจากรอยยิ้มที่มันไม่มีเลยอ่ะตุ๊กตาเนี่ยปากของมันน่ะจะนิ่งๆเลยค่อยๆทำท่าแบบฉีกยิ้มออกมาเหมือนสะใจต่อสิ่งที่มันเกิดขึ้นข้างหน้านะฮะฉีกออกมาจนกระทั่งเกือบถึงใบหูได้ตุ๊กตาตัวหนึ่งแล้วก็ทำตาออกมา
เหมือนกับปลื้มปิ่มออกมาเหมือนกับมีความสุขอย่างมากเลยต่อสิ่งที่มันเกิดขึ้นอยู่ณขณะนี้ครับนั่นคือสิ่งที่ตุ๊กตาจิมัสึทำครับผมแต่เพียงแค่ตัวของคุณอากิเนี่ยขยี้ตาตัวเองนะฮะไม่เชื่อสายตาของตัวเองว่าเฮ้ยจะบ้าเหรอตุ๊กตาจิมัสึน่ะมันไม่มีชีวิตนะแค่ขยี้ตาของตัวเองแป๊บเดียวฮะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือตุ๊กตาเนี่ยมันกลับมาเป็นเหมือนเดิมอืมครับครับมันกลับมาเป็นเหมือนเดิมก็หยุดยืนนิ่งๆอยู่ตรงโต๊ะอยู่ตรงเก้าอี้ของพี่อายากะครับตอนนั้นก็แปลกใจว่าเอ๊ะอะไรมันเกิดขึ้นกันแน่เหรอแปลกใจเหมือนกันกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นอยู่ภายในบ้านหลังนี้นะครับผมครับตอนนั้นก็ผ่านเหตุการณ์นี้ไปผ่านเหตุการณ์นี้ไปนะครับตัวของคุณแม่เนี่ยก็เริ่มที่จะกลับมามีชีวิตแจ่มใสอีกครั้งนึงแต่วันนึงนะฮะตัวของอากิเนี่ยก็กลับมาถึงที่บ้านนะครับก็พบว่าจากตุ๊กตาอิจิมัสึเนี่ยที่มันวางไว้ตามจุดต่างๆของภายในบ้านนะฮะประมาณสัก 10-20 ตัวได้ประมาณนั้นตอนเนี้ยน้องอาร์ตตุ๊กตาอิจิมัสึเป็นร้อยๆตัวนะฮะมันแน่นขนาดอยู่ภายในบ้านของครอบครัวคุณซาโต้ซึ่งไม่ทราบเหมือนกันว่าคุณแม่เนี่ยไปเอาตุ๊กตาอิจิมัสึเหล่านี้มาจากไหนนะฮะทั้งห้องรับแขกทั้งห้องน้ำทั้งห้องครัวห้องอะไรต่างๆนะฮะตอนเนี้ยมีตุ๊กตาอิจิมัสึเนี่ยวางไว้เต็มขนาดภายในบ้านเต็มไปหมดเลยตัวของอากิก็ตกใจปนความน่ากลัวน่ะคือแบบเฮ้ยอะไรวะไอ้ตุ๊กตาเหล่านี้มันมาจากไหนแล้วทำไมมันถึงมาอยู่ในภายในบ้านเราได้ห้องเดียวที่ไม่มีตุ๊กตาเหล่านี้อยู่ก็คือห้องของอากิห้องนอนของเธอแค่นั้นเองตัวของอากิเนี่ยก็แปลกใจว่าแม่ไอ้ตุ๊กตาเหล่านี้มันมาจากไหนเหรอแต่ตอนนั้นอะคำตอบที่จากคุณแม่เนี่ยมันไม่ชัดเจนเลยคุณแม่ก็ไปหามาน่ะลูกไปหามาแม่ก็หามานี่แหละคือเนี่ยถามคุณแม่เนี่ยอารมณ์เหมือนกับเธอเนี่ยยังมีอาการทางจิตอยู่นะฮะแต่ก็ยังแบบล่าเริงแจ่มใสคุยไปคุณแม่ก็หามาลูกหามาพูดวนไปวนมาตอนเนี้ยมันก็เลยกลายเป็นว่าตัวของอากิเนี่ยไม่สามารถที่จะหาคำตอบจากแม่ได้เลยแม่พูดวนไปวนมาไม่สามารถที่จะรู้ได้ว่าตุ๊กตาเหล่านี้มันมาจากไหนแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นกับตัวของอากิก็คือภายในบ้านหลังนี้ครอบครัวตระกูลซาโต้เนี่ยจากที่มันมีแต่ความเครียดนะฮะตอนนี้มันกลับกลายเป็นว่ามีความน่ากลัวเนี่ยปนเข้ามาด้วยตอนกลางคืนนะฮะเวลาที่ตัวของอากิเนี่ยเดินไปเดินมาอยู่ภายในบ้านเนี่ยเธอมีความรู้สึกว่าตุ๊กตาเหล่านี้มันจ้องมองเธอนะฮะเป็นสายตาเดียวกันทั้งหมดเลยครับในตอนกลางคืนบางทีนะฮะมันก็จะมีเสียงของผนังของห้องเนี่ยที่มันถูกทุบเหมือนเด็กนะฮะวิ่งเอามือเนี่ยทุบผนังอ่ะปึ้งปึ้งปึ้งแล้วก็หัวเราะยิ้มล่ากันไปตัวของอากิก็แปลกใจว่าเฮ้ยในบ้านของเราเนี่ยตอนเนี้ยมันมีอะไรอยู่ภายในบ้านเราเหรอจนกระทั่งวันหนึ่งอากิทนไม่ไหวครับผมวันหนึ่งนะฮะอากิเนี่ยได้ยินชัดเจนเลยว่ามันมีเสียงของคนเนี่ยคุยกันเป็นเสียงของคนแก่นะครับเฮ้ยเสียงคนแก่นี่ว่ามันดังมาจากมุมนี้ของบ้านต้องหาต้นต่อให้ได้ตัวของอากิเนี่ยก็เปิดประตูห้องออกไปนะครับท่ามกลางความมืดนะฮะเอาไฟจากโทรศัพท์มือถือเนี่ยส่องไปนะน้องอาร์ตเดินตามเสียงนั้นไปนะครับแต่พอมาถึงจุดตรงจุดที่น่าจะมีเสียงเนี่ยเกิดขึ้นตรงจุดที่น่าจะมีเสียงนี้เกิดขึ้นสิ่งที่อากิเห็นก็คือมันเป็นเพียงแค่กองตุ๊กตาจิมัสึเอามากองไว้แค่นั้นเองไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นตรงจุดนั้นมีแค่ตุ๊กตาเนี่ยกองไว้อารมณ์เหมือนกับแล้วใครเอามากองไว้อะจะบอกว่าตุ๊กตาพวกนี้มันมีชีวิตเหรอบ้าไปแล้วมันไม่น่าเป็นไปได้อะตอนนั้นอะตัวของอากิก็คิดแปลกใจเหมือนกันแล้วก็ตัวของอากิเนี่ยก็ต้องอยู่กับตุ๊กตาเหล่านี้มาตลอดอยู่มาประมาณสัก 2-3 เดือนได้อยู่มาจนเธอเนี่ยมีความรู้สึกว่าเริ่มที่จะคุ้นเคยกับมันแล้วอ่ะจำได้ว่าอ่ะหน้าตาของมันเนี่ยจะเป็นอย่างนี้นะตัวนี้ใส่กิโมโนสีนี้นะจนกระทั่งวันนึงจากที่บอกนะครับจากเส้นผมเนี่ยที่ยาวเพียงแค่หัวไหล่เนี่ยอยู่มาวันหนึ่งอ่ะน้องอาร์ตไอเส้นผมเหล่านี้มันยาวออกมานะฮะจนเกือบถึงกลางหลังของตุ๊กตาจิมัสึครับยาวออกมาตัวของคุณอากิเนี่ยก็แปลกใจว่าเฮ้ยอะไรวะทำไมตุ๊กตาเหล่านี้มันถึงพิลึกพิลั่นขนาดนี้ล่ะก็อ่ะไม่ได้ละก็เลยต้องไปคาดคั้นเอาความจริงจากคุณแม่นะครับว่าแม่ไอตุ๊กตาเหล่านี้มันเอามาจากไหนแล้วตัวของอากิเนี่ยเริ่มรู้สึกไม่ชอบมาพากลแล้วนะก็คาดคั้นไปถามไปถามมาซึ่งตอนแรกเนี่ยตัวของอากิเนี่ยเข้าใจนะฮะเข้าใจเองนะว่าคุณแม่เนี่ยไปหาซื้อตุ๊กตาเหล่านี้มาเองไปหาซื้อแบบมือหนึ่งมาเลยแต่ตอนนั้นนะครับเหมือนกับคุณเคโกะเนี่ยเธอจะมีสติขึ้นมาหน่อยหนึ่งนะครับคุณเคโกะบอกว่าแม่ไปเอามาตามศาลเจ้าลูก
แม่ไปเอามาตามพวกร้านมือสองลูกแล้วก็ไปหามานะฮะเอามาจุ่มปุ๊กอยู่ภายในบ้านของตัวเองอ่ะตอนนั้นอ่ะอากิเนี่ยหน้าซีดแล้วคือเฮ้ยแล้วช่วงเวลาที่เราผ่านมาเนี่ยเราอยู่กับอะไรวะเราอยู่กับบ้าอะไรวะเนี่ยวะไอ้ตุ๊กตาเหล่านี้มันเหมือนกับว่ามันมีชีวิตขึ้นมานะเวลาจะเดินไปทางไหนเนี่ยมันก็เหมือนกับมันหันมามองเธอตลอดเลยอ่ะแม่ไปเอาตุ๊กตาเหล่านี้มาตามแบบเหมือนไปเก็บเอามาไม่ได้ซื้อแบบมือหนึ่งมานะไปหาเก็บมาตอนนั้นเนี่ยอากิก็แบบรู้สึกแบบเราอยู่กับอะไรวะเราอยู่กับอะไรภายในบ้านหลังนี้วะจนกระทั่งวันหนึ่งนะฮะไอ้คำว่าอยู่กับอะไรเนี่ยมันก็เริ่มที่จะเด่นชัดมากขึ้นมากขึ้นน้องอาร์ตเมื่อวันหนึ่งตัวของอากิเนี่ยก็นั่งฟังเพลงอยู่บนห้องของตัวเองแล้วตอนนั้นเนี่ยก็มีบริการส่งของนะครับมากดที่ออดหน้าบ้านก็เรียกออดออดออดก็ไม่มีใครเนี่ยเปิดประตูออกมาเซ็นรับของอากิเนี่ยก็นั่งฟังเพลงอย่างเดียวฮะเนื่องจากว่าเปิดเพลงขึ้นมาเสียงดังเนาะก็เอ๊ะก็แปลกใจมีความรู้สึกว่ามีคนเนี่ยมากดออดอยู่ที่หน้าบ้านหรือเปล่าอากิก็เลยเปิดประตูห้องออกมานะครับลงไปที่ชั้นล่างของบ้านก็เออจริงๆด้วยว่ะมีคนเนี่ยมาส่งของให้จริงๆด้วยแต่ตอนนั้นเนี่ยพออากิเนี่ยเดินตรงเข้าไปถามนะครับมาส่งของแล้วคะคนส่งของก็บอกครับแต่ไม่เป็นไรฮะมีคนเนี่ยเซ็นรับของไปแล้วอือใครอ่ะเหมือนมีคนจากภายในบ้านเนี่ยเซ็นรับของไปแล้วซึ่งตอนนั้นเนี่ยภายในบ้านนะฮะมีเพียงแค่อากิเนี่ยอยู่คนเดียวภายในบ้านหลังนี้คุณแม่เนี่ยออกไปซื้อของที่ตลาดที่ตลาดครับอากิก็ใครอ่ะก็เราอยู่ภายในบ้านหลังนี้คนเดียวไม่ใช่เหรอก็เลยขอดูนะฮะว่าคนที่เซ็นชื่อเนี่ยคือใครเหรอซึ่งลายเซ็นนั้นน่ะน้องอาร์ตมันคือชื่อของพี่อายกะอืมครับมันคือชื่อของพี่อายกะเนี่ยที่ตายไปแล้วอากิก็แปลกใจว่าเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะพี่อายกะตายไปแล้วนี่ว่าซึ่งตอนนั้นเนี่ยก็ไม่ได้พูดเลยกับพนักงานส่งของนะฮะเออแต่ก่อนที่จะพนักงานจะกลับตัวของอากิก็ถามให้แน่ใจว่าเออพี่คนที่มาเซ็นรับของเนี่ยใช่รูปร่างหน้าตาประมาณนี้ไหมเหมือนพี่อายกะไหมคนที่มาส่งของนี่ก็บอกใช่ครับผมคนที่แบบรูปร่างหน้าตาอย่างนี้เลยตอนนั้นน่ะอากิก็คิดในใจแล้วว่าเฮ้ยหรือว่าภายในบ้านหลังเนี้ยเราต้องอยู่กับเหล่าดวงวิญญาณของอะไรก็ไม่รู้แล้วเราก็ต้องอยู่ร่วมกับดวงวิญญาณของพี่อายกะอะไรอย่างนี้หรอครับก็คิดในใจอย่างนั้นฮะคิดไปแต่ก็ถ้าหากว่าเป็นดวงวิญญาณของพี่อายกะตอนนั้นน่ะอากิแบบไม่ได้รู้สึกหวาดกลัวอะไรมากนะแต่สิ่งที่มันนอกเหนือจากนั้นน่ะอากิเนี่ยมีความรู้สึกว่ามันน่ากลัวกว่านั้นน่ะมันอะไรก็ไม่รู้อะที่มันอยู่ภายในบ้านหลังเนี้ยอยู่กับเธออืมไม่รู้เหมือนกันจนกระทั่งเหตุการณ์เหล่านี้มันก็เกิดขึ้นนะฮะพฤติกรรมของตัวของคุณแม่แล้วก็ตุ๊กตาเหล่านี้มันก็เริ่มที่จะแปลกประหลาดมากยิ่งขึ้นนะครับจากที่เคยมีเพียงแค่เสียงทุบอะไรต่างๆเนี่ยไปมาเนี่ยกลางดึกเนี่ยมันเริ่มที่จะมีเสียงที่มันมากกว่านั้นละมันเป็นเสียงของคนเนี่ยที่คุยกันเป็นประโยคยาวๆเลยจนมันมีอยู่วันหนึ่งตัวของคุณแม่เนี่ยเริ่มที่จะเพ้อมากขึ้นนะฮะก็จะพูดจานู่นนี่นั่นไปแต่ช่วงแรกเนี่ยตัวของอากิเนี่ยเข้าใจว่าคุณแม่เนี่ยน่าจะคุยกับเหมือนอารมณ์เหมือนคุยเล่นๆอะไรเงี้ยคุยเล่นๆกับตุ๊กตานะฮะแต่อยู่มาวันนึงเนี่ยตอนกลางดึกเลยตัวของอากิเนี่ยได้ยินเหมือนกับเสียงแม่เนี่ยคุยกับตุ๊กตาแต่ประโยคที่คุยกันนะฮะมันเป็นประโยคที่ยาวมากๆเลยอารมณ์เหมือนกับมีการพูดตอบสนองกันไปมานะฮะโต้ตอบกันไปมาตัวของอากิก็แปลกใจว่าเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะหรือว่าภายในบ้านเราเนี่ยมันจะมีใครคนอื่นอยู่คือตอนนั้นน่ะแยกไม่ออกแล้วว่าอะไรคือเรื่องของผีเรื่องอะไรคือเรื่องของแม่ตอนนั้นน่ะใจเนี่ยมันคือมันกลัวไปหมดแล้วตอนนั้นน่ะกลัวหมดเลยก็แปลกใจว่าเดี๋ยวแม่คุยกับใครว่ามันคือในน้ำเสียงที่ตัวของอากิฟังตอนนั้นนะฮะเธอได้ยินชัดเจนเลยว่ามันมีทั้งเสียงของเด็กคนแก่ผู้หญิงต่างๆนะฮะพูดออกมาแบบนี้น้องอาร์ตครับไปอยู่ด้วยกันไหมไปอยู่ด้วยกันไหมไปอยู่ด้วยกันไหมอะไรเงี้ยคือเสียงมันสูงต่ำสูงต่ำต่างๆเนี่ยเป็นเสียงของคนประมาณสัก10-20คนได้นะฮะพูดถ้อยคำเนี้ยมาตลอดเลยแล้วพอตวงอากิเนี่ยได้ยินนะฮะก็แปลกใจแล้วว่าเฮ้ยหรือว่าแม่เราเนี่ยต้องอยู่ใครแน่นอนเลยเปิดประตูห้องของตัวเองเนี่ยเดินตรงไปที่ห้องของคุณแม่นะฮะกลางดึกผลักประตูเข้าไปน้องอาร์ตสิ่งที่อากิเห็นนะฮะมันเป็นร่างของเด็กคนแก่ผู้หญิงเป็นสิบคนเลยนะอาร์ตยืนอยู่แน่นขนาดอยู่ภายในห้องของแม่เธอนะฮะแล้วค่อยๆเอียงคอมามองทางอากิที่เปิดประตูเข้ามาด้วยสายตาที่แบบไม่พอใจอย่างมากเลยโอ้ครับซึ่งคนเหล่านั้นนะฮะใส่ชุดสีขาวแล้วก็ร่างกายเนี่ยซิดเซียวไปหมดเลยหันมามองพร้อมกันนะฮะค่อยๆหันมาค่อยๆหันมามองทางอากิที่แบบ
มือนเป็นคนเหมือนมองแบบเหมือนกับว่าไม่มีมารยาทอะไรเงี้ยอยู่ๆก็ผลักประตูเข้ามาฮะแล้วตอนนั้นอ่ะพออากิเนี่ยเห็นอย่างนั้นด้วยความตกใจน้องอาร์ตอากิเนี่ยถอยหลังออกมาแล้วก็ล้มกองอยู่ที่พื้นนะฮะทำเสียงอะอะอะอยู่อย่างเงี้ยจนกระทั่งนะครับคนเหล่านั้นนะฮะค่อยๆหายไปต่อหน้าต่อตาของอากิมันยิ่งทำให้อากิเนี่ยช็อกหนักเข้าไปใหญ่เลยคือเริ่มอะอะขึ้นมาอย่างเงี้ยเสียงดังมากขึ้นคุณแม่ที่อยู่ภายในห้องเนี่ยก็เดินตรงเข้ามาดูอากิลูกเป็นอะไรเหรอลูกอากิตอนนั้นเนี่ยพอเริ่มที่จะพูดออกมาเป็นถ้อยคำได้เนี่ยก็ถามแม่อะไรอยู่กับแม่เต็มห้องไปหมดเลยซึ่งคำพูดของแม่นะฮะมันเป็นคำพูดที่ทำให้อากิเนี่ยเฮ้ยอะไรวะแม่เนี่ยบอกว่าไม่มีอะไรนะอากิแม่เนี่ยอยู่ภายในห้องเนี้ยคนเดียวอากิก็ยังไม่เชื่อใหญ่เลยแม่พูดไม่จริงอ่ะอากิเห็นน่ะคนอยู่ภายในห้องของแม่เนี่ยเต็มไปหมดเลยแต่ของตัวของคุณเคโกะพูดแม่เนี่ยก็ยังยืนกระต่ายขาเดียวครับบอกว่าไม่มีอะไรลูกแม่เนี่ยอยู่ภายในห้องเนี้ยคนเดียวครับมันทำเอาตัวของมันทำให้ตัวของคุณอากิตอนนั้นเนี่ยช็อกแล้วก็เสียเซลล์ต่อคำพูดของคุณแม่มากเหมือนคุณแม่เนี่ยไม่ได้พูดความจริงกับเธออ่ะก็อ่ะตอนนั้นเนี่ยก็ทั้งกลัวแล้วก็รู้สึกเสียเซลล์อ่ะฮะต่อคำพูดของคุณแม่เธอว่าทำไมแม่ไม่พูดความจริงก็เห็นกับตาอยู่นะว่าภายในห้องของแม่เนี่ยมันมีใครก็ไม่รู้อยู่เต็มภายในห้องอ่ะเต็มไปหมดเลยก็เดินกลับไปภายในห้องของเธอด้วยความกลัวแล้วก็ความที่แบบว่าความรู้สึกหลายอย่างนั้นน่ะกลับเข้ามาภายในห้องนะครับซึ่งต้องบอกนะฮะอย่างที่บอกนะว่าภายในห้องของอากิเนี่ยเป็นห้องเดียวที่ไม่มีตุ๊กตายิมัสึอยู่เลยไม่มีเลยนอกนั้นภายในบ้านเนี่ยเต็มแน่นขนาดไปหมดเลยกลับมาถึงในห้องก็อ่ะพยายามที่จะมุดเข้าไปที่ผ้าห่มนะฮะก็ยังหวาดกลัวต่อสิ่งที่มันเกิดขึ้นอยู่กะว่าเดี๋ยวจะมุดเข้าไปในผ้าห่มตัวเองระหว่างที่กำลังมุดเข้าไปในผ้าห่มอะตอนนั้นน้องอาร์ตอากิเนี่ยก็เอามือนะฮะคำไปบนที่นอนก่อนอย่างแรกพอเอามือเนี่ยคำไปนะน้องอาร์ตสิ่งที่อากิเนี่ยจับแล้วก็สัมผัสได้ก็คือมันคือข้อต่อของนิ้วมนุษย์ไล่ขึ้นไปมันคือข้อมือของมนุษย์พอไล่ขึ้นไปอีกสิบฟุตเนี่ยมันคือเนื้อหนังที่เย็นเฉียบเย็นมากๆเลยเหมือนกับเนื้อที่แช่แข็งมันอ่ะโอ้ครับสิ่งนั้นเนี่ยมันอยู่บนที่นอนของอากิด้วยความตกใจตอนนั้นอากิก็อะไรวะอยู่บนเตียงของกูเนี่ยก็คือรีบกระชากฮะกระชากผ้าห่มเนี่ยลงมาใต้เตียงพอลงมานะครับสิ่งที่อากิเห็นตอนนั้นน่ะมันคือตุ๊กตาอิจิมาสึตัวหนึ่งของอาร์ตนอนแน่นิ่งอยู่บนเตียงของอากิมันเข้ามาได้ยังไงอ่ะด้วยความตอนนั้นนะฮะด้วยความรู้สึกที่มันกลัวจนไปถึงขั้นที่เหมือนกับว่ามันจะประสาทแดกแล้วอ่ะตอนนั้นน่ะก็เลยกลายเป็นเหมือนกับคุ้มข้างเลยตอนนั้นเลยประสาทจะแดกแล้วฮะก็เลยหยิบตุ๊กตาอิจิมาสึตัวนี้ขึ้นมาน้องอาร์ตแล้วก็ฉีกกระชากด้วยความโมโหฉีกเลยฉีกออกมาเลยโดยที่ไม่สนใจเลยพวกชุดกิโมโนต่างๆเนี่ยฉีกกระชากออกมานะครับแล้วมันก็ทำให้บางสิ่งบางอย่างที่มันอยู่ในตุ๊กตาเนี่ยกระจายออกมาน้องอาร์ตพอฉีกออกมาเนี่ยมันมีบางสิ่งบางอย่างเนี่ยที่มันอยู่ในภายในตัวตุ๊กตาเนี่ยกระจายออกมาด้วยครับมันเป็นเหมือนกับดินนะฮะเป็นเหมือนดินสีน้ำตาลครับชื้นๆกระจายออกมาเนี่ยตอนเนี้ยเต็มอยู่ภายในที่นอนของอากิเนี่ยเต็มไปหมดเลยครับอากิก็อะไรวะเนี่ยมันคือดินอะไรเหรอก็เลยเอามือขยี้น้องอาร์ตมือขยี้ไอ้ดินเหล่านี้แล้วก็เอาขึ้นมาดมอากิบอกว่าโอ้โหแทบจะอ้วกพุ่งเลยตอนนั้นน่ะคือมันเป็นกลิ่นของดินที่แบบมันเป็นกลิ่นของดินเหมือนที่มันเหมือนกับเศษซากอะไรบางอย่างอ่ะที่มันตายแล้วก็ผสมเข้ามาด้วยอ่ะมันเป็นกลิ่นที่เหม็นมากเหม็นแบบโคตรเลยแล้วพอคว้านเข้าไปถึงตัวข้างในของตุ๊กตานะฮะคว้านเข้าไปตัวของอากิเนี่ยก็คว้านเข้าไปฉีกเข้าไปสิ่งที่เห็นอยู่ภายในตัวของตุ๊กตาเหล่านี้มันคือม้วนกระดาษของอาร์ตครับมันคือม้วนกระดาษแล้วพออากิเนี่ยหยิบเอาม้วนกระดาษเหล่านี้เอาขึ้นมาอ่านน้องอาร์ตสิ่งที่เห็นก็คือภายในม้วนกระดาษเหล่านี้โทษนะน้องอาร์ตนะอาจจะมีเสียงดังไปหน่อยนิดได้นะได้ครับพี่ต้อมหมาหอนใช่ไหมเนี่ยใช่หมาหอนจ้ะได้เนาะได้เลยอาจจะดังไปหน่อยนึงครับพอหยิบกระดาษเหล่านี้ขึ้นมาอ่านน้องอาร์ตมันเป็นรายชื่อของเด็กนักเรียนชั้นม.ปลายที่บอกว่าขับรถไปตกใช่ฮะขับรถแล้วก็ตกภูเขาตายกัน14ศพครับมันคือรายชื่อของคนทั้ง14ศพนะฮะเป็นรายชื่ออยู่ภายในตัวตุ๊กตาตัวนี้
ซึ่งไม่ทราบเหมือนกันว่าใครเนี่ยเอารายชื่อเหล่านี้ยัดเข้าไปในตัวตุ๊กตาเหล่านี้ไม่รู้เลยและก็อีกรายชื่อหนึ่งน้องอาร์ตซึ่งอากิเนี่ยแปลกใจมากรายชื่อนั้นนะฮะมันคือชื่อของพ่อของเธอก็คือคุณโยชิดะครับอยู่กับตุ๊กตาตัวนี้ด้วยครับไม่รู้เหมือนกันว่าใครนะเอาลายชื่อเหล่านี้ยัดเข้ามาในตัวตุ๊กตาเหล่านี้ไม่รู้เลยตอนนั้นก็แปลกใจแต่คิดอย่างนึงแหละว่าเฮ้ยไอสิ่งที่มันบ้าบอคอแตกที่มันเกิดขึ้นในภายในครอบครัวเราเนี่ยมันต้องเกี่ยวข้องกับไอตุ๊กตาตัวนี้แน่นอนเลยรวมถึงเรื่องของเด็กนักเรียนทั้งหมดอ่ะ14คนที่ตายกันอ่ะมันก็อาจจะต้องเกี่ยวข้องเลยนะแต่ไม่รู้มันเกี่ยวข้องกันทางไหนตอนนั้นไม่รู้มันเกี่ยวข้องกันทางไหนจนกระทั่งช่วงนั้นเนี่ยตัวของอากิเนี่ยจะต้องกลับมาที่บ้านดึกเนื่องจากว่าจะต้องไปถ่ายแบบกับหนังสือก่อนครับถ่ายเสร็จปุ๊บก็จะเลิกกลับมาดึกๆเลยประมาณทัก4-5 ทุ่มได้เลิกกลับมาถึงที่บ้านช่วงนั้นเนี่ยก็จะเลิกกลับมาแล้วก็จะเป็นอย่างเงี้ยตลอดเลยตอนนั้นเนี่ยตัวของอากิเนี่ยมีความรู้สึกสังหรณ์ใจแบบแปลกๆแล้วก็กลัวเหมือนกันว่าเอ๊ะคุณแม่เนี่ยอยู่บ้านคนเดียวเนี่ยจะเป็นอะไรหรือเปล่าเนาะสังหรณ์ใจนะกลัวว่าคุณแม่เนี่ยจะทำแบบเดียวกับพี่อัยกะหรือเปล่ากลัวว่าคุณแม่เนี่ยจะผูกคอตายเหมือนกันแต่ด้วยความที่เธอเนี่ยก็ต้องเอางานไว้ก่อนเนาะกลับมาถึงที่บ้านก็ดึกๆก็กลับมาบางทีก็เห็นว่าคุณแม่เนี่ยหลับแล้วก็ไม่เป็นไรจนกระทั่งวันหนึ่งกลับมาจากการถ่ายหนังสือนะฮะกลับมาเสร็จปุ๊บเนี่ยก็พบว่าเฮ้ยวันเนี้ยที่บ้านเราเนี่ยแปลกกว่าทุกวันนะก็คือว่าทั้งบ้านเลยน้องอาร์ตตอนเนี้ยไฟอ่ะมันดับอยู่อ๋อบ้านไม่ได้เปิดไฟไฟเนี่ยไฟเนี่ยดับทั้งบ้านเลยครับตัวของอากิเนี่ยก็แปลกใจปนความรู้สึกมันรู้สึกบรรยากาศไม่ดีอะตอนนั้นน่ะกลัวใจเนี่ยยอมรับว่ากลัวมากๆเลยกลัวว่าคุณแม่เนี่ยด้วยความที่คุณแม่เนี่ยมีอาการทางประสาทนิดนึงเนี่ยกลัวคุณแม่เนี่ยอาจจะทำแบบเดียวกับพี่อัยกะหรือเปล่าตอนนั้นนะฮะเธอเนี่ยก็รีบกวีกวาดเนี่ยเข้าไปภายในบ้านเข้าไปเนี่ยก็พยายามที่จะกดเปิดไฟต่างๆเนี่ยแต่ก็กลับกลายเป็นว่าสวิตช์ไฟต่างๆเนี่ยมันไม่สามารถที่จะทำงานได้ก็เลยเอามือถือนะขึ้นมาแล้วก็เปิดไฟจากมือถือเนี่ยส่องเอาไปส่องเข้าไปตามจุดต่างๆเนี่ยภายในบ้านเดินเข้าไปนะแล้วก็ตะโกนถามว่าแม่อยู่ไหนแม่ไม่มีเสียงตอบกลับนะตอนนั้นก็เอาไฟเนี่ยส่องเข้าไปดูตามจุดต่างๆเนี่ยภายในบ้านก็เห็นเพียงจะมีเพียงแค่ตุ๊กตาจิมมัสึเหล่านี้นั่งสลอนกันเนี่ยอยู่ภายในบ้านที่มันมืดๆนะฮะไฟส่องเข้าไปก็มีความรู้สึกว่ามันอะไรวะเกิดขึ้นอะไรเกิดขึ้นอีกแล้ววะเนี่ยใจคอไม่ดีเลยตอนนั้นอ่ะหาจนทั่วที่ชั้นหนึ่งก็ไม่มีคุณแม่เนี่ยอยู่ก็เลยตัดสินใจนะฮะเดินขึ้นบันไดไม้เนี่ยขึ้นไปที่ชั้นทั้งสองขึ้นไปที่ชั้นสองของบ้านครับท่ามกลางความเงียบจนเงียบมากเลยอ่ะเงียบจนกระทั่งแบบได้ยินเสียงลมหายใจของตัวเองนะฮะแล้วก็บรรยากาศที่มันเย็นเฉียบมากเลยตอนนั้นอากิเนี่ยก็ขึ้นไปที่ชั้นสองบ้านนะครับเอาไฟจากโทรศัพท์มือถือเนี่ยส่องสว่างไปดูตามจุดต่างๆของภายในบ้านพอขึ้นมาที่ชั้น2ของบ้านน้องอัดแสงไฟของอากิเนี่ยมันก็ไปกระทบกับร่างหนึ่งไปกระทบกับร่างหนึ่งมองไกลๆเนี่ยใครวะพอเข้ามาใกล้นะฮะร่างนั้นนะครับก็คือคุณแม่ของเธอแหละครับคุณแม่ของอากินะฮะคุณเคโกะเนี่ยคือเธอเนี่ยอยู่ในสภาพที่แบบว่านั่งกอดเข่าตัวเองของน้องอัดนั่งกอดเข่าแล้วก็เงยหน้ามองเข้าไปภายในห้องของพี่อัยกะครับซึ่งเงยหน้านะแล้วตาเนี่ยมันก็เบิกโพงนะแต่มันกลับกลายเป็นว่าตอนนั้นเนี่ยตัวของคุณเคโกะเนี่ยไม่มีสตินะไม่มีสติเหมือนกับช็อกต่อบางสิ่งบางอย่างที่ตัวเองเนี่ยมองเห็นที่มันอยู่ภายในห้องของพี่อัยกะตอนนั้นตัวของอากิเนี่ยก็เอามือเขย่าแม่แต่มันก็กลับกลายเป็นว่าคุณแม่เนี่ยไม่มีสติได้แต่เงยหน้านะฮะมองสิ่งที่มันอยู่เบื้องหน้ากอดเข่าซึ่งไม่ทราบเหมือนกันว่าตอนนั้นเนี่ยตัวของคุณเคโกะเนี่ยมองภาพเนี้ยมานานแค่ไหนแล้วคุณอากิเนี่ยก็แปลกใจว่าเอ๊ะแม่เราเนี่ยเห็นอะไรเหรอก็เอาไฟจากโทรศัพท์มือถือนะฮะขึ้นเหนือหัวนะครับแล้วก็ส่องเข้าไปภายในห้องของพี่อัยกะซึ่งต้องบอกก่อนอย่างหนึ่งก็คือว่าห้องของพี่อัยกะตอนเนี้ยมันถูกเปิดออกน้องอาร์ตถูกเปิดออกจนสุดเลยครับพอส่องเข้าไปภายในห้องนั้นน่ะน้องอาร์ตสิ่งที่อากิเห็นแล้วก็ทำเอาอากิเนี่ยช็อกตามคุณแม่ไปด้วยเหมือนกันก็คืออะไรฮะภายในห้องนั้นน่ะน้องอาร์ตมันจะถูกระยงระยางกันด้วยด้ายสีแดงนะฮะครับถูกระยงระยางเนี่ยจากด้ายสีแดงมาจากบนเพดานของห้องเนี่ยเต็มไปหมดเลยครับแล้วก็มีตุ๊กตาอิจิมัสึนะฮะเป็นร้อยๆตัวเลยถูกจับแขวนคอลงมาจากบนเพดานห้องเต็มไปหมดเลย
แล้วตุ๊กตานั้นอ่ะมันถูกแขวนคอนะฮะมันก็หมุนไปหมุนมาหมุนไปหมุนมาในบรรยากาศที่มันเงียบเงียบมากๆเลยแล้วตรงกลางนะครับตรงกลางของตุ๊กตาอิกิมัสึเหล่านี้มันมีร่างของคนคนหนึ่งน้องอาร์ตถูกแขวนคอตายอยู่กับตุ๊กตาเหล่านี้ด้วยเหมือนกันซึ่งร่างนั้นอ่ะก็คือคุณโยชิดะผู้เป็นพ่อนะฮะผูกคอตายในสภาพที่บอกว่าลิ้นเนี่ยจุกปากออกมาแล้วก็ตาเนี่ยเบิกโพรงออกมาด้วยความหวาดกลัวต่อบางสิ่งบางอย่างในสภาพที่คอของตัวเองเนี่ยมันเอียงนะฮะแล้วก็ไม่ต่างกันครับน้องอาร์ตร่างของคุณโยชิดะผู้เป็นพ่อนะฮะก็หมุนไปหมุนมาช้าๆหมุนไปหมุนมาเหมือนกับว่ากำลังเต้นระบำกับตุ๊กตาอิกิมัสึเหล่านี้อยู่อะฮะหมุนไปตุ๊กตาเนี่ยก็หมุนตามไปด้วยหมุนไปหมุนไปอยู่ท่ามกลางบรรยากาศที่มันเงียบสงัดภายในบ้านหลังนี้นะครับตัวของอากิตอนนั้นอะมองไปนะฮะแทบช็อกเกือบช็อกตามคุณแม่แล้วเหมือนกันนิ่งมองอยู่สักพักหนึ่งน้องอาร์ตตัวของอากิเนี่ยก็เรียกสติตัวเองเนี่ยกลับมาไม่ได้ไม่ได้เราจะช็อกตามคุณแม่เนี่ยไม่ได้อย่าเพิ่งเสียสตินะอากิต้องสู้ต้องสู้เราต้องเข้มแข็งเอาไว้บอกตัวเองอย่างนี้ปุ๊บอากิเนี่ยก็เริ่มที่จะทำหน้าที่ของตัวเองในเมื่อคุณแม่เนี่ยไม่มีสติแล้วตอนนี้ก็อ่ะเอาคุณแม่เนี่ยไว้ตรงนี้ก่อนค่อยๆจัดการต่อสิ่งที่มันเกิดขึ้นตรงหน้าก็โทรไปที่โรงพักนะครับแล้วก็บอกให้ตำรวจเนี่ยบอกว่าตอนนี้ที่บ้านของตัวเองเนี่ยมีคนตายเนี่ยเกิดขึ้นแล้วก็เรียกให้หน่วยกู้ภัยเนี่ยมาเก็บศพผู้เป็นพ่อเนี่ยลงมาก็ต้องบอกอย่างหนึ่งนะตรงจุดที่คุณโยชิดะเนี่ยผูกคอตายนะครับมันคือตรงตำแหน่งเดียวกันกับที่พี่อายากะเนี่ยผูกคอตายด้วยเช่นกันเลยอ๋อมันคือจุดเดียวกันเลยมันเป็นห้องเดียวกันนะน้องอาร์ตนะครับหน่วยกู้ภัยต่างๆก็มาเก็บศพต่างๆเนาะลงมาแล้วก็ทำการสอบสวนสืบสวนว่ามันเกิดอะไรขึ้นเหรอซึ่งตอนนั้นเนี่ยถามเอาจากคุณแม่เนี่ยคุณแม่เนี่ยตอนนี้มีสติกลับมาแล้วนะแต่คือพูดจาเนี่ยไม่รู้เรื่องเลยสิ่งที่คุณแม่เนี่ยพูดแล้วก็วกไปวนมาซ้ำไปซ้ำมาก็คือว่าคุณแม่เนี่ยบอกว่าอายากะกลับมาแล้วอายากะกลับมาแล้วพูดอย่างเงี้ยวนไปวนมานะฮะซ้ำไปซ้ำมาจนตำรวจเนี่ยไม่สามารถที่จะหาข้อสรุปได้ว่าอะไรที่มันเกิดขึ้นกับตัวของคุณโยชิดะผู้เป็นพ่อกันแน่แต่จากรูปการเนี่ยก็เดา ว่ามันน่าจะเกิดจากการฆ่าตัวตายของคุณโยชิดะผู้เป็นพ่อหรือเปล่าเพราะว่าตรงที่เกิดเหตุเนี่ยมันไม่มีการต่อสู้อะไรกันเลยเป็นพื้นที่เปล่าๆตรงนั้นไม่ได้มีการต่อสู้กันตำรวจก็เลยอ่ะเอางี้สรุปแล้วกันเหมือนกับว่าคุณโยชิดะผู้เป็นพ่อเนี่ยน่าจะเสียใจต่อการจากไปของลูกสาวคนโตก็เลยผูกคอตายตามลูกสาวของตัวเองไปอะไรประมาณนี้คือตำรวจเนี่ยก็สรุปให้แบบนี้เลยแต่ตอนนั้นน่ะอากิก็ฟังไปก็ไม่เชื่อน่ะเพราะว่าคุณพ่อเนี่ยเป็นคนที่เห็นแก่ตัวอย่างมากเลยเขาเนี่ยไม่มีทางที่จะเสียใจต่อการจากไปของพี่อายากะแน่นอนเลยแต่ก็อ่ะในเมื่อตำรวจเนี่ยสรุปออกมาอย่างนี้ก็อ่ะก็ตามกันแล้วกันครับตามนั้นแล้วกันจนกระทั่งเหตุการณ์เนี้ยผ่านไปได้ประมาณสัก1เดือนได้ตอนนั้นเนี่ยอากิก็ไม่อยากให้คุณแม่เนี่ยต้องมาอยู่ในบ้านที่มันเต็มไปด้วยภาพของความน่าสะพรึงกลัวเนาะต่อการจากไปทั้งตัวของคุณพ่อแล้วก็พี่สาวอายากะก็เลยอ่ะเอาอย่างนี้เดี๋ยวแม่ตัวของอากิเนี่ยก็เริ่มที่จะมีตังค์ขึ้นมาระดับนึงละก็เลยกะว่าจะหาบ้านให้คุณแม่เนี่ยหลังใหม่อยู่ก็เลยพาแม่เนี่ยไปอยู่ที่อื่นพาแม่เนี่ยไปอยู่ที่อื่นนะฮะก็เลยอ่ะทำการเดินดูข้าวของต่างๆภายในบ้านว่าจะเอาของชิ้นไหนเนี่ยไปอยู่ที่บ้านหลังใหม่ด้วยแต่แน่นอนเลยคือตุ๊กตาจีมาสึเหล่านี้คุณแม่เนี่ยไอตัวของอากิเนี่ยไม่เอาไปแน่นอนเลยทิ้งไว้ที่บ้านหลังนี้เอาไปเลยค่ะก็อ่ะโอเคจะด้วยอะไรไม่ทราบแต่นั้นตัวของอากิเนี่ยก็นึกแปลกใจอยากเข้าไปในห้องของพี่อายากะก็เดินเข้าไปนะท่ามกลางบรรยากาศที่มันปลอดโปร่งตอนนั้นเนี่ยเป็นช่วงตอนบ่ายได้เดินเข้าไปนะครับก็อ่ะเดินดูข้าวของต่างๆของพี่อายากะแล้วก็นึกถึงในอดีตเนาะในสมัยอดีตเนี่ยตัวของอากิเนี่ยก็เคยเข้ามาในห้องของพี่อายากะเนี่ยบ่อยๆตอนสมัยเด็กแต่พอโตขึ้นมาเนี่ยก็ไม่แทบที่จะไม่เคยเข้ามาในห้องนี้เลยก็เดินดูข้าวของต่างๆจนกระทั่งตอนนั้นเนี่ยอากิก็หยิบของขึ้นมานะฮะหยิบขึ้นมาดูจนกระทั่งหยิบเอาหนังสือเล่มนึงเนี่ยขึ้นมาดูนะครับแล้วมันก็เหมือนกับมีบางสิ่งบางอย่างนะฮะที่มันถูกสอดแทรกในหนังสือเนี่ยหล่นลงมาหล่นลงมาตัวของอากิเนี่ยก็หยิบเอาไอ้สิ่งนั้นน่ะขึ้นมาดูน้องอาร์ตครับสิ่งนั้นนะฮะมันคือที่ตรวจครรภ์ครับน้องอาร์ตมันคือที่ตรวจครรภ์และสถานะของมันเนี่ยก็บอกว่าเจ้าของที่ใช้มันเนี่ยกำลังตั้งท้องอยู่
พี่สาวตั้งท้องอยู่ตั้งน่าใช่ฮะซึ่งนั่นก็หมายว่าตัวของพี่อัจฉริยะเนี่ยตั้งท้องอยู่ภายในห้องนี้และก็อย่างที่บอกนะครับผมจะไม่บอกเลยว่าพี่อัจฉริยะเนี่ยได้เสียใครกันแน่ที่ทำให้พี่อัจฉริยะเนี่ยเป็นอย่างนี้ผมจะไม่ขอพูดถึงละกันน่าจะรู้กันอยู่แหละครับผมจะไม่ขอพูดถึงละกันตัวของอากิเนี่ยพอเห็นแบบนั้นนะฮะก็หยิบเอาไอ้ที่ตดคันเนี่ยขึ้นมากำน้องอาร์ตกำอย่างแน่นมากๆเลยกำจนเล็บของตัวเองเนี่ยจิกเข้าไปในเนื้อนะฮะด้วยความโกรธสุดขีดเลยทำไมพี่อัจฉริยะเนี่ยถึงไม่บอกเราสักแอบว่าตัวเองเนี่ยต้องอยู่ในขุมนรกแบบเนี้ยทำไมไม่บอกเราอะครับกัดแล้วก็กัดริมฝีปากของตัวเองฮะเอาฟันเนี่ยกัดที่ริมฝีปากของตัวเองด้วยความโกรธเลยทำไมอะพี่อัจฉริยะไม่เคยคุยกับเราทำไมไม่เคยบอกเราอะว่าพี่อัจฉริยะเนี่ยต้องพบเจออะไรบ้างทำไมมันต้องเกิดเรื่องอย่างนี้กับพี่อัจฉริยะของเราด้วยความโกรธนะฮะตอนนั้นไม่สามารถที่จะหาทางทำอะไรได้ก็เลยจัดการนะฮะทำลายไอ้ที่ตรวจคันเนี่ยทิ้งไปทำลายมันทิ้งไปเลยไม่ต้องให้มันมีไอ้วัตถุสิ่งเนี้ยอยู่บนโลกใบนี้ไปเลยเผาทิ้งไปซะแล้วก็นั่งมืออยู่ภายในห้องของพี่อัจฉริยะอย่างนั้นนะครับจู่ๆนะฮะตัวของอากิเนี่ยก็พูดขึ้นมาเบาๆภายในห้องนั้นแหละพูดออกมาเหมือนกับจะอยากให้พี่อัจฉริยะเนี่ยได้ยินด้วยนะครับอากิเนี่ยบอกว่าไม่ต้องห่วงนะพี่เดี๋ยวอากิเนี่ยจะดูแลคุณแม่เองแล้วหลังจากนั้นนะฮะตัวของอากิเนี่ยก็พาคุณแม่นะครับไปอยู่ที่อื่นนะฮะสิ่งที่อากิทำในตอนนั้นก็คือหันหลังกลับมามองที่บ้านหลังนี้แค่แวบนึงแล้วก็พาคุณแม่เนี่ยไปอยู่ที่อื่นและนี่ก็คือเรื่องราวของตุ๊กตาอิจิมัตสึทั้งหมดครับอาร์ตโอ้โหจุดใต้ตำตอจริงๆนะพี่ต้อมโอ้โหคือเรื่องราวในที่พี่ต้อมเล่ามานี่คือดาร์กแบบสุดๆเลยนะโอ้โหถึงได้บอกไงว่าพี่จะไม่ขอพูดแล้วกันว่าอะไรมันเกิดขึ้นกับตัวของพี่อัจฉริยะแสดงว่าตอนที่พี่สาวเนี่ยอยู่ในห้องในกำลังเก็บตัวอยู่อะผมว่าตอนนั้นนะเขาก็เริ่มที่จะทำพิธีอะไรบางอย่างในห้องแล้วแหละใช่ค่ะอาจจะทำพิธีบางอย่างด้วยความแค้นของเธอเนาะอาจจะแบบทำพิธีสาปแช่งคนที่ทำกับเธออะไรเงี้ยครับไอ้ลายชื่อต่างๆที่มันอยู่ภายในตู้มันมีพิธีสาปแช่งอย่างนึงอ่ะพี่ก็ลืมบอกไปซึ่งเนี่ยพิธีกรรมเนี้ยมันจะตรงกับพิธีสาปแช่งที่พี่เคยอ่านมาเวลาที่เขาจะสาปแช่งใครนะฮะเขาก็จะเอาลายชื่อของคนคนนั้นเนี่ยยัดใส่เข้าไปในตัวตุ๊กตาแล้วก็จะเอาดินที่มันมีเขาเรียกว่าดินเน่าน้องอาร์ตในภาษาญี่ปุ่นเนี่ยเขาเรียกว่าดินเน่านะพี่ไม่แน่ใจว่าจะเป็นเหมือนกับพวกดินสุสานบ้านเราอย่างนี้เปล่าแต่ภาษาญี่ปุ่นเนี่ยเขาเรียกว่าดินเน่าย้ายใส่เข้าไปในภายในตุ๊กตาพวกนี้ด้วยนั่นแหละมันคือพิธีสาปแช่งของตุ๊กตาจิมัตสึครับมันเป็นพิธีสาปแช่งของในแบบของตุ๊กตาจิมัตสึนะครับครับคืออย่างนี้คือการสาปแช่งเนี่ยตอนที่พี่ต้อมเล่ามาเนี่ยมันได้เฉลยไปปอดนึงแล้วก็คือตัวของผู้ชายคนนี้ที่ไปทำอะไรกับตัวของพี่สาวแล้วก็อาจจะโดนสาปแช่งโดยการเอารายชื่อเนี่ยไปใส่ไว้ในตุ๊กตาถูกไหมครับแต่ว่าตัวของนักเรียนทั้ง14คนเนี่ยทำไมเขาถึงต้องโดนเอาชื่อใส่เข้าไปในตุ๊กตาด้วยเนี่ยครับพี่ต้อมอันนี้ยังมีปมตรงนี้นิดนึงว่าเป็นเพราะอะไรไม่แน่ใจเหมือนกันอาจจะด้วยความที่เธอถูกกลั่นแกล้งหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะก็เลยอาจจะเหมารวมด้วยแล้วกันก็คนเหล่านี้ก็เป็นคนที่ทำไม่ดีกับเธอต่อพี่อัจฉริยะด้วยก็เลยอ่ะเหมารวมด้วยแล้วกันอะไรเงี้ยถ้าให้เดานะไหนๆก็อาจจะทำพิธีสาปแช่งทั้งทีแล้วก็เลยอ่ะลองดูแล้วกันถ้ามันได้ผลจริงๆเนี่ยก็เอาไอ้พวกที่ฉันเกลียดไปด้วยเลยครับผมโหตลอดแต่มันแปลกอย่างนึงก็คือตรงที่ว่าศพของพี่อัจฉริยะเนี่ยเสียชีวิตมานานแล้วนะแต่ทุกคนภายในบ้านเนี่ยก็ยังเห็นว่าพี่อัจฉริยะเนี่ยเอามือนะฮะเอามาหยิบพวกถาดอาหารต่างๆเนี่ยเข้าไปภายในห้องของตัวเองอยู่อะไรเงี้ยครับนี่ก็แปลกเหมือนกันแล้วทุกครั้งที่มีการเอาถาดเข้าไปในห้องครับพี่ต้อมแน่นอนว่าเวลากินแล้วก็ต้องมีการเอาออกมาล้างแล้วเพื่อที่จะเอาของใหม่เนี่ยใส่เข้าไปถูกไหมอันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเลยอาจจะแบบอาจจะมีการเอาออกมาวางไว้หน้าห้องเหมือนเดิมหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะฮะหรือว่าอาจจะเข้าไปเหม็นเน่าภายในห้องเลยหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่าถ้ามีคนออกมานอกห้องเนี่ยออกมาไว้ตรงหน้าประตูเนี่ยผมว่ามันจะเป็นไปได้ยังไงคือคนเสียชีวิตไปนานแล้วอะใช่ไหมแต่ว่าถ้าเก็บเข้าอย่างเดียวโดยที่ไม่เอาออกมาเลยอะคนในบ้านก็ต้องสงสัยแล้วว่าเอ้ยทำไมถึงไม่เอาจานออกมาให้ล้างอาจจะมีการขอเข้าไปเก็บจานหรือว่าต้องมีการพังประตูเข้าไปดูว่าทำไมถึงไม่เอาจานออกมาถูกไหม
ไม่นะแต่เท่าที่พี่เคยเห็นน่ะคนที่ป่วยเป็นฮิคิโคโมริเนี่ยเขาก็จะแบบเก็บตัวอยู่แต่ภายในห้องอย่างเดียวนะเขาแทบที่จะไม่คุยกับคนนอกเลยอะแม้แต่คนภายในครอบครัวเนี่ยเขาก็แทบที่จะไม่ได้เจอหน้าเลยนะบางคนเนี่ยอยู่ภายในห้องของตัวเองเนี่ยเป็นปีๆก็มีเหมือนกันนะที่เป็นผู้ป่วยอย่างเงี้ยแต่ว่าครอบครัวจะไม่ขอแบบว่าไม่ขอเข้าไปเอาจานพวกนี้มาล้างเลยเหรออันนี้พี่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาใช้วิธีไหนเหมือนกันนะไม่รู้เลยแต่รู้แต่ว่าเขาจะเก็บตัวอยู่แต่ภายในห้องอย่างเดียวเลยคนที่ป่วยเป็นโรคที่คิดโคโมริเนี่ยครับอันนี้เข้าใจเลยพี่ต้อมแล้วก็พี่ต้อมเมื่อกี้เล่าถึงตุ๊กตาอะไรนะอาคิไม่ใช่ตุ๊กตาอิจิมาสึอิจิมาสึตุ๊กตาอิจิมาสึแล้วก็จะมีตุ๊กตาที่สาบแช่งอีกอย่างนึงก็จะมีตุ๊กตาฟางใช่ไหมแล้วก็อีกอย่างนึงคืออะไรนะพี่ต้อมตุ๊กตาต้องคำสาบเขาเรียกว่าอิคินินเกียวอิคินินเกียวแต่อันนี้หาเรื่องเล่าไม่ได้เลยกับตุ๊กตาอิคินินเกียวเนี่ยแต่เขาว่ากันว่าอันเนี้ยของอาถรรพ์ของแท้เลยแต่ยังไม่เคยมีใครเนี่ยพบเจอมีเพียงแค่เรื่องเล่านั้นเองกับตุ๊กตาอิคินินเกียวเนี่ยแต่ว่าผมมีเรื่องเกี่ยวกับหุ่นฟางในประเทศญี่ปุ่นมาฝากพี่ต้อมแต่ว่าเดี๋ยวคุยกันเรื่องนี้ก่อนคือเอางี้ไอ้เรื่องราวทั้งหมดอ่ะผมว่าผู้ฟังน่าจะรู้หมดแล้วว่าอ่ะต้นเหตุปลายเหตุแล้วก็ระหว่างทางเนี่ยเกิดอะไรขึ้นแล้วก็สิ่งที่ผมสงสัยอยู่อย่างนึงเนี่ยคือตอนนี้พี่ต้อมอยู่บ้านกับใครเอ่ยพี่ก็อยู่คนเดียวนะอาจจะมีเสียงหมาหอนมาบ้างก็ช่วงเล่าเพราะว่าตอนนี้พี่ออกมารับลมเย็นๆมันร้อนอยู่ในภายในห้องพี่ก็แล้วอีกอย่างพี่เป็นคนที่ไม่ค่อยถูกกับแอร์น่ะครับถ้าเกิดพี่โดนแอร์พี่จะป่วยง่ายพี่ก็เลยชอบมานั่งตรงระเบียงห้องอย่างนี้มากกว่าแล้วพอมานั่งระเบียงห้องเนี่ยมันก็จะมีเหล่าบรรดาสุนัขต่างๆเนี่ยเต็มด้านหลังตึกเนี่ยเต็มไปหมดเลยมันก็อาจจะมีอยากจะร่วมแจมกันบ้างอะไรเงี้ยครับพี่ต้อมคืออย่างนี้ระหว่างที่พี่ต้อมกำลังเล่าอ่ะผมไม่แน่ใจว่าคนที่ฟังอยู่ยังได้ยินหรือเปล่านะคือมันจะมีเสียงผู้หญิงอ่ะแทรกมาเป็นระยะพี่ต้อมจะมีเสียงแบบฮึฮะฮึฮะหรือไม่จะมีเสียงแบบลอยตามลมมาบ้างแต่จะมีเสียงผู้หญิงแทรกมาตลอดเลยระหว่างที่พี่ต้อมเล่าไม่มีต้องอาร์ตมีสิพี่ก็อยู่คนเดียวพี่มีใครได้ยินบ้างไหมอันนี้คือที่ใหม่อยู่แล้วถูกไหมอันนี้คือที่ใหม่แล้วนะที่พี่ต้อมย้ายมาใช่อันนี้เป็นห้องใหม่จ้าเพิ่งย้ายมาอยู่ใหม่ๆเลยแต่มันก็อยู่แต่ไอ้ตึกเนี่ยเก่าแล้วนะแต่ได้ยินตลอดนะมันหอนแล้ววันนี้คือหอนแบบหนักเลยอ่ะใช่ก็ทุกครั้งเลยพี่ก็แปลกใจเหมือนกันตรงเวลาที่พี่เนี่ยมาเล่าเรื่องผีเนี่ยมันทำไมต้องมาหอนเอาตอนช่วงจังหวะนั้นนะจนบางทีแบบไม่ใช่บิวหรืออะไรนะแบบมันคือมันเป็นธรรมชาติของมันเนี่ยพี่ก็อยากจะหอนก็หอนไปอะไรอย่างเงี้ยแบบไม่ได้สร้างบรรยากาศหรืออะไรเลยคืออยากหอนก็หอนไปแต่ก็จะมีความรำคาญหน่อยนึงคือไม่ได้กลัวนะแต่มันก็จะรำคาญนะเพราะว่าตอนที่เราเล่าเนี่ยเราต้องการสมาธิใช่ป่ะเราก็อยากจะหอนก็หอนเถอะอะไรอย่างเงี้ยนี่ไงพี่ไปเนี่ยบอกว่าได้ยินอยู่นะเสียงผู้หญิงอะไม่ใช่แค่ผมได้ยินคนเดียวนะฮะเดี๋ยวก่อนไปคุยเรื่องต่อไปนิดนึงขอบคุณพี่ไพเนียด้วยนะครับโหโดเนทมา10 เหรียญขอบคุณนะครับตายแล้วดูมีคนโดเนทด้วยเราไม่มีเมื่อกี้เรื่องเก็บอิกิมัสึนะครับโหเรื่องนี้บอกเลยว่าดาร์กสุดๆเลยถ้าสมมติถ้าลงดีเทลเยอะกว่านี้ผมว่ามันอาจจะทำให้อารมณ์มันดิ่งไปเลยนะพี่ต้อมใช่พี่ก็จะเล่าในแบบของพี่แล้วกันจริงๆถ้าเกิดมันจะไปมุ่งเฉพาะเจาะจงมันก็จะหดหู่ไปเปล่าๆเอาเล่าให้มันแบบให้มันดูเป็นตัวของตัวเองแล้วกันอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็อไอ้ตุ๊กตาทำคุณใสอันที่3เนี่ยชื่อว่าอะไรนะพี่ต้องขออีกทีนึงอิคิอินเกียวจ้ะอันเนี้ยพี่ยังหาข้อมูลไม่ได้เลยว่ามันคืออะไรแต่ในตำนานเนี่ยเขาบอกกันว่าก็ลองคิดถึงนะดวงวิญญาณของเหล่าผู้หญิงที่ตายกันในสนามรบอ่ะแล้วก็อย่างเราไม่ได้บูลลี่คนทางฝั่งญี่ปุ่นเนาะพอเวลาเขาจะฆ่าใครสักคนนึงเนี่ยมันคือเขาแบบสารพัดวิธีที่จะทำอ่ะคนประเทศญี่ปุ่นอ่ะครับใช่แล้วสงครามเราใครอาจจะมองว่าประเทศญี่ปุ่นโหดร้ายกับคนในเผ่าพันธุ์เดียวกันกับเขาเองเนี่ยเขาก็โหดร้ายนะถ้าหากว่าเราไปอ่านในประวัติศาสตร์ครับพี่ต้อมเราก็โหดร้ายเหมือนกันในไหนพี่ต้อมก็เล่ามาถึงตุ๊กตาคำสาปตุ๊กตาคุณสายละผมแถมให้นิดนึงสั้นๆพี่ต้อมเป็นเรื่องเกี่ยวกับหุ่นฟางคือหุ่นฟางอย่างที่พี่ต้อมอธิบายมาเนี่ยมันก็จะเป็นคล้ายๆของไทยก็คือในของไทยส่วนใหญ่ก็จะเป็นดินปั้นใช่ไหมดินปั้นซะส่วนใหญ่แล้วก็จะเอามา
ผูกกันถูกป่ะแล้วก็มาทำคุณไสเอาตะปูแทงมั่งเอาเข็มแทงมั่งใช่ไหมดินก็อาจจะเป็นดินเจ็ดป่าช้าอย่างที่เราเคยเห็นกันนะแต่ว่าถ้าเป็นหุ่นฟางเนี่ยในประเทศไทยจะไม่ค่อยเห็นแต่ว่าส่วนใหญ่จะเจอในญี่ปุ่นซะมากกว่าแล้วเรื่องนี้ผมรู้สึกว่าน่าจะเคยเล่าไปได้นานพอสมควรแล้วเกี่ยวกับหุ่นฟางคือมันจะเป็นเรื่องของเด็กนักเรียนกลุ่มหนึ่งที่เขาได้ออกไปทัศนศึกษาในต่างจังหวัดในประเทศญี่ปุ่นครับพี่ต้อมคือในโรงเรียนญี่ปุ่นน่ะเขาก็จะมีเหมือนของคนไทยเลยก็คือจะมีการพานักเรียนออกไปตามสถานที่ต่างๆไว้พักค้างแรมตามจังหวัดต่างๆบ้างเพื่อที่จะไปทัศนศึกษาหรือว่าอะไรก็ว่าไปเนาะทีเนี้ยไอ้เรื่องอ่ะมันไปเกิดขึ้นกับนักเรียนม.ต้นกลุ่มหนึ่งละกันคือโรงเรียนเขาก็พาไปที่จังหวัดเนี้ยแล้วก็พานักเรียนอ่ะไปอยู่เหมือนเป็นเรียวกังเป็นโรงแรมในประเทศญี่ปุ่นเป็นเรียวกังที่มันไม่ได้ใหญ่โตมากให้นึกถึงเรียวกังก็คือมันจะเป็นห้องสี่เหลี่ยมโล่งๆเลยเป็นบ้านแต่ว่าเป็นห้องสี่เหลี่ยมโล่งๆแล้วก็จะมีพวกผ้าปูนอนของญี่ปุ่นนะครับที่เอาไว้นอนคนเดียวให้นึกถึงหนังการ์ตูนพวกไอคิวซังหรือว่าอะไรเงี้ยที่จะมีที่นอนเอาไว้ปูนอนคนเดียวเขาจะให้เด็กนักเรียนนะครับเอาที่นอนอ่ะไปปูตามในห้องเขาเรียกว่าอะไรนะไปปูนอนในห้องนอนติดกันให้นึกถึงหอประชุมอ่ะเหมือนหอประชุมแล้วเราก็เอาที่นอนเราไปปูติดกับเพื่อนอ่ะไม่มีห้องไปปูนอนกันทีนี้พี่ต้อมด้วยความที่นักเรียนเนาะเขาก็รวมตัวกันนะด้วยความที่เป็นเด็กแบบโอ้ยวัยกำลังห้าวเลยอ่ะเขาก็เลย อยากจะหาอะไรทำกับเพื่อนแล้วด้วยความที่เป็นเด็กเนาะก็อยากจะรู้ว่าเฮ้ยที่เนี่ยมันมีผีหรือเปล่าเรื่องมันก็เลยไปเกิดขึ้นอยู่กับนักเรียนสองคนผมให้ชื่อว่าเอตากับบีตาละกันเอตาเนี่ยก็เลยชวนบีตาบอกว่าเฮ้ยบีตามึงว่าที่เนี่ยมันมีผีป่าวะบีตาก็บอกว่าเฮ้ยมึงถามทำไมอ่ะกูไม่ได้อยากรู้เลยมันจะมีผีหรือเปล่ามึงจะอยากรู้ไปทำไมวะเนี่ยมึงลองดูดิเดี๋ยวลองสำรวจดูไหมว่าเนี่ยรอบๆอ่ะมันมีผีป่ะกูอยากรู้ไปสำรวจกันหน่อยครับด้วยความที่เอตาแกเป็นคนหัวโจกไงแกก็บังคับบีตาบอกให้มึงไปเดินกับกูเนี่ยแหละรอบๆไปดูดิว่ามีผีเปล่าก็พากันจับมือครับเพื่อนทุกคนในห้องเนี่ยก็ปูที่นอนเตรียมตัวจะนอนกันละเพราะว่ามันอยู่ในช่วงหัวค่ำแล้วเอตาก็จับมือเดินออกมานอกเลียวกังเลยพี่ต้อมก็จับมือแล้วก็เดินดูเอาไฟส่องไฟฉายส่องปรากฏว่าไอตอนที่เดินดูเนี่ยข้างนอกมันก็ไม่ได้มีอะไรเนาะมันก็จะมีพวกต้นไม้พวกป่าพวกอะไรเงี้ยอยู่รอบๆเลียวกังก็เลยพากันเดินกลับเข้ามาข้างในเอตาก็เลยบอกว่าเฮ้ยข้างนอกไม่มีว่ะบีตาก็ไม่มีก็ดีแล้วนี่ก็ไม่เจอก็ดีแล้วไม่ใช่เหรอเฮ้ยถ้าข้างนอกไม่มีอ่ะกูว่ามันต้องอยู่ข้างในนี่แหละเอาตีไปแบบนั้นนี่ไอ้บีตาก็เอ้ยแล้วมึงจะอยากรู้ทำไมอ่ะมันไม่มีก็ดีแล้วจะอยากเห็นได้เลยครับตัวของเอตาก็มองซ้ายมองขวาว่าเฮ้ยที่ตรงไหนมันพอจะแบบมีโอกาสที่จะเจอผีได้มั้งอ่ะก็มองซ้ายมองขวาคือในห้องอ่ะในเลียวคังอ่ะมันก็จะเป็นแบบพื้นที่โล่งๆสี่เหลี่ยมเปล่าๆอ่ะแล้วก็จะมีพวกเพื่อนเขาว่านอนติดกันปูผ้านอนกันแล้วมันก็ไม่ดูมันก็ดูไม่น่าจะมีอะไรที่เป็นจุดให้ผีออกมาถูกไหมทีนี้ในเมื่อรอบๆไม่มีเนี่ยแกก็เลยมองขึ้นไปข้างบนเพดานคือบนเพดานอ่ะมันมีฝ้าลอยอยู่มันเป็นฝ้าลอยอยู่ติดเป็นพื้นหลังคาเลยเอตาก็เลยบอกปีตาบอกว่าเฮ้ยข้างบนน่ะกูว่าน่าจะเจอของดีว่ะเอาไหมเอาไหมตัวของปีตาก็มึงจะทำอะไรมึงมานี่มึงก้มเลยก้มเลยก้มลง อะไรอ่ะก้มทำไมหน้าก้มหน่อยก้มหน่อยไอ้นี่ก็จับหัวปีตากดปุ๊บตัวเองก็ขึ้นหลังปีตาเลยแล้วก็พอขึ้นเสร็จปุ๊บก็เอามือไปดันฝ้าที่อยู่ข้างบนออกแล้วก็ชะโงกหัวขึ้นไปคือบนฝ้าเราก็จะรู้ใช่ไหมว่ามันก็จะเป็นแบบที่มืดๆเนาะมืดๆเหม็นๆหน่อยอ่ะแกก็หัวขึ้นไปหนาๆหน่อยนึงแกก็หัวชะโงกขึ้นไ
แล้วก็เหมือนกับไปควานอะไรมาสักอย่างหนึ่งข้างบนแล้วก็ลงมาปุ๊บเฮ้ยนี่ไงของดีว่ะบีตาก็เอออะไรอ่ะเนี่ยเนี่ยดูดิคือมันเป็นหุ่นฟางตัวหนึ่งพี่ต้อมเอตาไปหยิบหุ่นฟางมาอันหนึ่งมันอยู่ข้างบนเพดานแล้วก็ไอ้หุ่นฟางตัวเนี้ยมันจะเป็นหุ่นฟางที่ถูกทำแบบอ้าแขนอ้าขาเหมือนอ้าแขนอ้าขาแล้วก็ที่ตัวเนี่ยจะมีสมุดเล่มเล็กเล่มหนึ่งถูกมัดไว้กับหน้าอกติดกับเชือกเลยมีเชือกมัดติดกับหน้าอกไว้เลยเป็นสมุดเล่มเล็กเล่มหนึ่งแกก็เนี่ยของดีว่ะของดีว่ะแก่ไหมไอ้บีตาก็อุ้ยของอะไรมึงไปแก่ทำไมเดี๋ยวผีก็หลอกหรอกอยากรู้แก่หน่อยดีกว่ากับแกปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บม้วนสายสินออกปุ๊บ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 ก็เอาหนังสือมาเปิดดูซึ่งในหนังสือพี่ต้อมมันจะเป็นภาษาอะไรก็ไม่รู้ที่ทั้งคู่อ่านไม่ออกเลยแกก็เหมือนกับเป็นภาษาที่อ่านไม่ออกแกก็เอ้ยอ่านว่าอะไรมึงอ่านออกป่ะหุยอะไรก็ไม่รู้อ่ะเกเพอตัวของเอตะด้วยความที่สนก็เลยเอาตุ๊กตามาโยนเล่นโยนเหมือนโยนใส่มือโยนขึ้นแล้วก็รับโยนขึ้นแล้วก็รับอะไรเงี้ยจนเอตะเห็นว่าเอ้ยเนี่ยมันไม่มีอะไรนี่วะไปไม่มีอะไรหรอกก็เลยเหมือนกับโยนหุ่นฟางอ่ะทิ้งไปโยนแบบปิ้วทิ้งไปโยนไปที่มุมห้องตัวของบีตาก็เลยบอกว่าเฮ้ยถ้ามึงไม่กลัวมึงกลัวมึงเอามาเก็บดีกว่าเดี๋ยวมันจะมีอะไรไม่ดีเกิดขึ้นถ้ามึงไม่เชื่อก็อย่าลบหลู่เอามาเก็บเถอะก็เล้าเหลือกันอยู่นานจนเอตาก็ได้เดี๋ยวก็มาเก็บก็ได้ก็เลยเดินไปที่กำแพงตรงที่โยนหุ่นฟางไปอ่ะพอเดินไปถึงปรากฏว่าหุ่นฟางมันแปลกพี่ต้อมคือโดยปกติถ้าเราโยนหุ่นฟางที่กลางแขนกลางขาถ้าเราโยนอ่ะมันจะต้องพลิกไปด้านใดด้านหนึ่งถูกไหมมันก็ต้องนอนแผ่แหละแต่ว่าไอ้ตุ๊กตาฟางอันเนี้ยมันยืนพิงกับผนังเลยพี่ต้อมเอามือแบบเหมือนคนเอามือดันผนังอยู่อ่ะยืนตัวตรงเลยก็อาจจะเป็นไปได้ประมาณสัก 10% นะมันอาจจะมีแบบฟุกเข้าล็อกกันพอดีอาจจะฟุกพอดีแกก็พิงผนังพอดีเลยแกก็ไม่ได้คิดอะไรเนาะก็หยิบมาแล้วก็โยนไปหาตัวบีตาบอกมึงเก็บให้หน่อยดิก็โยนไปฟิวข้ามลอยข้ามไปปุ๊บไอ้บีตาก็รับไม่ได้เอตาก็เลยเดินมาเอ้ยไม่มึงรับไม่ได้ว่าโหแค่นี้เองกระจอกว่ะก็เดินมาปั๊บกำลังจะก้มไปเก็บไอ้หุ่นฟางปรากฏว่าหุ่นฟางยืนจังก้าอีกแล้วยืนจังก้าอยู่กับพื้นทั้งที่ไม่ได้มีอะไรยันเลยนะคราวนี้ไม่มีผนังไม่มีผนังพิงนะถูกต้องคือมันแปลกมากมันแปลกมากคือทำไมมันยืนแบบยืนจังก้าเลยไอ้พี่ตาก็เฮ้ยเนี่ยมันดูดิมันยืนอย่างเงี้ยกูว่ามันต้องมีของแน่เลยเอ้ยมึงเก็บเถอะเอตาก็แล้วมึงก้มมาเดี๋ยวกูขึ้นไปเก็บละก็หยิบฟางขึ้นมาไอ้ตอนกำลังจะปีนเนี่ยบีตาก็เลยบอกว่าเอ้าแล้วสายสินน่ะไม่พันกับที่เดิมอ่ะมึงเอามาแบบนั้นก็พันแบบนั้นดิเอตาก็ได้ก็หยิบสมุดมาเล่มเล็กๆปุ๊บก็พันแบบลวกๆอ่ะแล้วพี่ต้อมก็พันแล้วก็ปีนหลังบีตาขึ้นไปเอาไปเก็บที่เดิมปุ๊บปิดฝ้าพับเอตาก็ลงมาแล้วก็ทำหน้าซึมๆเลยว่าโหยหรือว่ากูเล่นแรงไปหรือเปล่าวะก็เหมือนรู้สึกผิดเล็กๆอ่ะทำหน้าซึมๆจนได้เวลาเข้านอนก็แยกย้ายกันไปนอนเนาะแต่ก่อนจะไปนอนเนี่ยบีตาเขาก็เห็นแล้วว่าเอ้ยเอตาเนี่ยมันเลิกสำนึกผิดแล้วคือด้วยความที่เป็นเด็กอ่ะมันก็จะสำนึกผิดได้ไม่นานหรอกแป๊บๆมันก็ลืมใช่ไหมมันก็เดี๋ยวบีตากูไปนอนละก็แยกย้ายกันไปนอนตามที่ของตัวเองเอตาก็แยกไปนอนที่นึงบีตาก็ไปนอนที่นึงในคืนนั้นก็ทุกคนก็นอนหลับไปจนระหว่างที่กำลังนอนหลับเนี่ยทุกคนในห้องสะดุ้งตื่นหมดเลยพี่ต้อมเพราะว่าได้ยินเสียงเอตะโวยวายไปเลยอย่ามายุ่งกับกูอย่ามายุ่งกับกูไปไปอย่ามายุ่งกับกูอย่ามายุ่งกับกูแล้วก็เหมือนกับโวยวายอะไรสักอย่างนึงอ่ะ
ไอ้เพื่อนก็เฮ้ยใครวอยวายแล้วก็ตื่นขึ้นมาทั้งไอ้นั่นเลยทั้งห้องเลยเอตาก็เฮ้ยอย่ามายุ่งกับกูอย่ามายุ่งกูไปเขาก็วิ่งมาหาเฮ้ยเอตาเป็นไรวะเป็นไรวะเฮ้ยอย่ามายุ่งไปก็เหมือนกับเอตาเหมือนเอามือปัดอะไรบางอย่างแล้วก็วอยวายใหญ่เลยเพื่อนเห็นท่าไม่ดีก็เลยวิ่งไปตามคุณครูมาคุณครูก็มาปุ๊บเอตาก็ยังร้องอยู่นะเฮ้ยอย่ามายุ่งไปคุณครูเห็นท่าไม่ดีก็เลยปลุกเฮ้ยเอตาเป็นไรเนี่ยเอตาก็ปัดอยู่นั่นแหละว่าอย่ามายุ่งไม่เอาแล้วกลัวแล้วอย่ามายุ่งสักพักหนึ่งมีเสียงรถพยาบาลมาบูดขับมาแล้วก็มีบุรุษพยาบาลเขาถือเปลงมาแล้วก็มากับพยาบาลก็เดินเข้ามาปุ๊บเอตาก็ปัดใหญ่เลยอย่ามายุ่งพอคุณครูเห็นว่าพยาบาลมาแล้วก็เลยปล่อยให้เป็นหน้าที่ของบุรุษพยาบาลกับพยาบาลไปเลยบุรุษพยาบาลก็ยกเอตาขึ้นมาใส่เปลแล้วก็ยกปุ๊บแล้วก็พาเอตาขึ้นรถหลงของโรงพยาบาลแล้วก็ขับรถออกไปตอนนั้นทุกคนในเรียวกังเนี่ยคิดอย่างเดียวเลยว่าเฮ้ยไอเอตาเนี่ยมันผวาอะไรวะหรือว่ามันเป็นเพราะว่ามันไปเอาหุ่นฟางมาหรือเปล่ามันเลยเจอเหตุการณ์อะไรที่ติดมากับหุ่นฟางอ่ะก็โหคิดกันไปถึงเรื่องนั้นเลยว่ามันต้องโดนดีแน่ๆแล้วจนหลังจากที่เอตาไปที่โรงพยาบาลก็ทุกคนก็เข้าค่ายกันตามปกติแล้วก็มีการนอนพักแรมในเลียวกังเหมือนเดิมแล้วก็ถึงกระทั่งนักเรียนกลับมาที่โรงเรียนแล้วก็มีการมาเรียนกันตามปกติแล้วพี่ต้องเชื่อไหมว่าหลังจากนั้นน่ะไม่เคยมีใครเจอเอตาอีกเลยนะนับตั้งแต่วันนั้นอ้าวก็ขอพาไปส่งโรงพยาบาลนะไม่ใช่หรออาจจะเป็นแบบนั้นตัวของบีตาเนี่ยก็เลยมาคิดว่าเฮ้ยไอเอตามันไปที่โรงพยาบาลนี่หว่าครั้งล่าสุดอะแล้วทำไมมันถึงไม่มาโรงเรียนวะก็เลยมีการไปตามหาที่บ้านปรากฏว่าที่บ้านก็ไม่มีไปตามหาที่ไหนก็ไม่มีจนนักเรียนในกลุ่มนั้นอะในกลุ่มนั้นที่ไปที่เลียวกังก็เลยมานั่งคุยกันพร้อมกับอาจารย์ด้วยว่าเฮ้ยไอวันที่เอตาเนี่ยมันร้องแบบว่าไม่เอาเนี่ยแล้วมีรถพยาบาลมารับเนี่ยใครเป็นคนโทรเรียกรถพยาบาลวะอ๋อยังไม่มีฉากนี้นะเออคุณครูกับนักเรียนก็ใครอ่ะแล้วใครเป็นคนโทรเรียกอ่ะก็มองหน้ากันถามกันเอ็งเรียกหรือเปล่าใครเรียกปรากฏไม่มีคนเรียกรถพยาบาลเลยสักคนเดียวครับแล้วเชื่อไหมว่าพอถามทุกคนในเหตุการณ์ในวันนั้นน่ะว่าจำหน้าบุรุษพยาบาลกับพยาบาลได้หรือเปล่าเชื่อไหมพี่ต้อมว่าไม่มีใครจำหน้าของบุรุษพยาบาลได้เลยแล้วก็พยาบาลก็ไม่มีใครจำได้แปลกอันนี้แปลกแล้วเอตะปัจจุบันก็ยังหาไม่เจอว่าอยู่ที่ไหนคือหายสาบสูญไปเลยนะตั้งแต่วันนั้นอะเรื่องประมาณนี้พี่ต้อมเกี่ยวไม่รู้ว่าจะเกี่ยวกับหุ่นฟางหรือเปล่านะแต่ว่ามันก้ำกึ่งอะคล้ายๆกันหรือว่าที่เอตาบอกว่าไม่เอาแล้วกลัวไม่เอาอย่างเงี้ยอาจจะกลัวคนที่มารับหรือเปล่าเพราะรู้ว่าน่าจะมีอะไรบางอย่างตามเขามาอยากจะมาเอาชีวิตอะไรแบบเนี้ยอาจจะไม่ได้เกี่ยวกับหุ่นฟางแล้วอาจจะมีอะไรบางอย่างที่ตามมาเอาพี่คิดไปถึงขั้นนี้แล้วถ้าหากว่าเอตาหายไปแล้วเนี่ยเอตาไม่ใช่คนหรือเปล่าตั้งแต่แรกหรือเปล่าเพราะว่าสิ่งที่มารับเอตาเนี่ยมันก็คือมันถ้าเกิดพูดง่ายๆเป็นผีหมดเลยนั่นแหละแล้วก็หายไปเลยว่าผีจะมารับผีมารับก็ต้องเป็นผีเหมือนกันแหละถึงมารับกันได้หรือว่าเอตามันก็ได้เหมือนกันหรือว่าจะเป็นทางญี่ปุ่นเนี่ยเขาเชื่อเรื่องปีศาจไงพี่ต้อมหรือว่าปีศาจเนี่ยอาจจะเอาไปทำอะไรที่แบบไปทรมานหรือว่าอาจจะเอาไปเป็นพวกอะไรแบบนี้หรือเปล่าใช่ก็หลังๆมาพี่ก็เริ่มอ่านเกี่ยวกับเรื่องญี่ปุ่นเนี่ยเยอะเหมือนกันก็เขามีความเชื่อแปลกๆมาแล้วยิ่งเรื่องของคำสาปเนี่ยอุ้ยเขาเชื่อกันสุดกู่นะคนญี่ปุ่นเนี่ยถูกต้องคำสาปเดลิงนะแบบบ่อน้ำมรณะก็เป็นไปได้นะไม่งั้นมันคงไม่มีทำมาเป็นหนังเงี้ยนะพี่ว่านะแล้วหนังญี่ปุ่นหลายเรื่องเลยมันมักจะเกี่ยวกับคำสาปนั้นเลยพี่ก็เลยอาจจะเป็นความเชื่อทางบ้านเขามั้งอะไรเงี้ยครับใช่
ประมาณนี้ประมาณนี้พี่ต้อมก็เดี๋ยวถ้าโอกาสหน้าเจอเรื่องอะไรนะไอตัวที่3เรียกว่าอะไรนะพี่ต้อมอีกคินินเกียวอีกคินินเกียวแต่น่าจะหาไม่เจอพี่ว่าเพราะพี่ก็พยายามแต่ไม่รู้ก็นั่งอ่านนะนั่งอ่านแต่ส่วนมากจะเจอเกี่ยวกับเรื่องคำสาปเนี่ยเยอะเลยคำสาปมีอยู่เรื่องนึงพี่อ่านเนี่ยเขาว่ากันว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงนะแล้วก็มีประธานาธิบดีคนหนึ่งของประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเสียชีวิตจากคำสาปอันนี้ด้วยเหมือนกันก็มีการน่าสนใจน่าสนใจอันเดี๋ยวผมไปช่วยหาด้วยว่าถ้ามีเนี่ยเดี๋ยวจะได้เอามาเล่าสู่กันฟังพี่ต้อมอีกคิดเกี่ยวครับครับแต่น้องอาร์ตสัญญาพี่นะพุทธหน้าน้องอาร์ตนะได้ครับพี่ต้อมได้เลยได้เลยเดี๋ยวพุทธหน้าไปจัดให้สักเรื่องนึงครับนี่คือการตกนี่คือการตกหาตกนักเล่าอยู่รออยู่โอ้โหกว่าจะได้เล่ารายการพี่ต้อมนี่คิวทองมากนะไม่ทองจำเป็นเจ้าของขี้เกียจของอู้เขาหายไปสองสัปดาห์เนี่ยจะกลับมาเป็นผู้อุ่นคนละพักใจใช่ไหมสัปดาห์แรกพักใจไม่ได้พักใจกับเขาเนี่ยหลายคนเหมือนกันนะหลายคนพี่ต้อมเดี๋ยวเขาให้กำลังใจแบบจริงจังนะพี่ต้อมอย่าไปเศร้าเลยเราก็มันก็ไม่ได้เศร้าคือแบบไม่รู้จะหาข้อความไหนเขียนดีอ่ะพักใจแล้วกันยังไงก็คืออู้แหละก็คือหลักๆก็อู้แหละประมาณแบบไหนๆก็ติดอยู่ช่วงนั้นน่ะไอ้โทรศัพท์เนี่ย Facebook อ่ะมันถูกแฮกครับไอ้ที่พักใจพี่ว่าน่าจะหมายถึง Facebook อ่ะถูกแฮกมากกว่ามันก็ห่อเหี่ยวอ่ะอุตส่าห์มี Facebook เนี่ยมาตั้งอยู่มากับเราตั้งนานแล้วก็เป็น Facebook ของรายการด้วยครับตอนนั้นก็คิดว่าน่าจะแป๋วแหละแต่คราวนี้เพื่อนที่เป็น Marketing อยู่ที่ออฟฟิศน่ะมันดูให้มันก็เลยเอ้ยพี่ต้อมเนี่ยมันแก้งี้พี่ก็เลยแก้ได้ก็เลยได้ Facebook เนี่ยกลับคืนมาก็เลยหายแป๋วตอนนั้นก็ห่อเหี่ยวกันอยู่ช่วงอย่างงี้แล้วทำไมถึงโดนแฮก Facebook ได้พี่ต้อมพี่ตั้งพาสเวิร์ดอยู่แค่ขั้นเดียวพี่ไม่ค่อยรู้เอาจริงๆนะพี่ไม่ค่อยรู้เกี่ยวกับเรื่องของโซเชียลมากนักพี่มีหน้าที่แค่การเล่นแต่พี่ไม่รู้ว่ามันจะต้องปกป้องเว้ยพี่ก็โดนแฮกเข้ามาจากประเทศสหรัฐอเมริกามั้งเห็นในเมลนะเห็นมันขึ้นเด้งขึ้นมาว่าเนี่ยอยู่ในโซนเนี้ยก็อ้อเข้ามาจากสหรัฐเหรอเขาน่าจะลองวิชามั้งเขาก็บอกน่าจะลองวิชามากกว่าพี่อะไรเงี้ยน้องก็ทำการตั้ง Facebook 2ชั้นให้ก็เนี่ยพี่ต้อมเนี่ยตอบไปนี้นะใครเข้ามานะพี่มันจะมีเมสเสจเนี่ยเตือนเข้ามาในมือถือพี่ก่อนเลยพี่ก็ห้ามปะเลยก็ว่าไปใช่วันละแฮกช่อง YouTube ระดับ100ล้านขนาดนี้โอ้โหโชคดีอันนี้มันแฮกอันนี้มันแฮกแฮก Facebook ถ้า YouTube แล้วไม่เห็นมันอยู่คุยอย่างนี้ป่านนี้หอกเดี๋ยวนะป่านนี้ถ้าโดนแฮกช่องแล้วก็คงจะน้ำลายฟูมปากแล้วป่านนี้นะครับคงแบบไม่มีกระจิกกระใจทำอะไรละก็เดี๋ยวโอ้โหตอนนี้พี่ต้อมใกล้จะหมื่นแล้ว 8,000 กว่าแล้วนะฮะก็ยังไงเดี๋ยวพี่ต้อมฝากช่องหน่อยก่อนจะไปหลับไปนอนพี่ต้อมตาอาร์ตแกนะแป๊บเดียวจะถึงหมื่นอย่างฉันนะตั้ง3ปีจะถึงหมื่นก็ดีใจนะเป็นรายการที่แบบเราทำมาเพื่อความสนุกอย่างเดียวพี่ไม่ค่อยจะอะไรแต่ความสนุกบางทีมันก็โอ้โหบางช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเล่าหลายสายมากบางทีก็เหนื่อยก็เลยหาช่วงอู้หน่อยละกันก็แบบมักที่จะปฏิเสธไปหลายช่องละกันอะไรเงี้ยก็จะมีช่องน้องอาร์ตเนี่ยรู้สึกว่ามันสบายใจดีมาเล่าตอนไหนก็ได้อะไรเงี้ยมาซะอะไรเงี้ยก็ฝากไว้หน่อยกันนะฮะกับรายการพุทธพาหลอนนะครับดำเนินรายการโดยผมต้อมพุทธพาหลอนนะครับออกอากาศทุกคืนวันพุธเวลาประมาณสัก2ทุ่มได้ก็เข้ามาใน YouTube นะฮะแล้วก็เสิร์ชหาคำว่าพุทธพาหลอนก็จะเห็นดีเจตอนนี้ที่เป็นผม2สีอยู่นักจัดรายการผม2สีอยู่ก็เข้ามาให้กำลังใจกันได้นะครับเข้ามาโดเนทเหมือนน้องอาร์ตก็ได้นะครับก็นั่นแหละแต่เรายังไม่ทำระบบนั้นขึ้นมายังไม่ทำระบบนั้นขึ้นมายังไม่ค่อยเป็นก็ไปเรื่อยๆกันไปเรื่อยนี่ไงก็เดี๋ยวพี่ต้อมก็จะตัดคลิปลงใช่ไหมเป็นคลิปของนักเล่าที่มาเล่ารายการพี่ต้อมเนาะก็สามารถไปฟังย้อนหลังได้ใช่ไหมใช่ครับผมเริ่มกลับขยันแล้วเริ่มกลับขยันแล้วไฟมันค้างไว้หลายเริ่มค้างไว้หลายคลิปเหมือนกันไม่ได้ตัด ก็มีคนรอฟังอยู่แหละพี่ต้อมแหมเราก็ทำไปเรื่อยๆเนาะเราได้สนุกเราด้วยก็หายไป2สัปดาห์ก็มีหลายคนเข้ามาสาบแช่งเหมือนกันประมาณว่าพี่ต้อมถ้าเกิดพี่ต้อมไม่จัดรายการนะขอให้พี่ต้อมถูกสิ่งที่มันน่ากลัวที่สุดติดตามพี่ต้อมไปอะไรเงี้ยมันคำสาปเดอะลิงมันตามมาจนถึงในช่องของเราอะไรเงี้ยก็แปลกใจเหมือนกันอะไรก็มีเหมือนกันมีคนฟังแปลกๆตามมาเหมือนกันก็แปลกสนุกกลับมาก็สนุกเราคิดว่าเป็นบ้านหลังหนึ่งกันเองครับมาเราก็มีเพื่อนเราก็จะมีเพื่อนในส่วนของที่เป็นนักจัดรายการเป็นเพื่อนนักเล่าอะไรเงี้ยก็กลับมาอีกสู่อีกโลกหนึ่งอะไรเงี้ยมีแต่คนรอนะคนรอฟังไลฟ์พี่ต้อมเนี่ยโอ้โหบอกเลย 400-500 คนนะเผลอๆสัปดาห์นึงนี่ไป 700-800 ก็มีนะก
็แปลกเหมือนกันนะตอนจัดรายการนะคนฟังเยอะแต่ทำไมพอตัดคลิปย่อยออกมาทำไมไม่ค่อยมีคนฟังกันบางทีน้ำตาจะไหลฟังกันประมาณ50คนได้เราอุ้ยน้ำตาจะไหลทำไมอาจจะฟังในไลฟ์หมดแล้วไงพี่ต้อมใช่ไหมน่าจะในไลฟ์แต่ถ้าไปแต่ช่องอื่นเขาก็แบ่งออกมาเขาก็ฟังกันเยอะเหมือนเดิมแล้วทำไมเราไม่เห็นจะมีใครฟังกันบ้างเลยนี่ดูน้ำตาจะไหลต้องอาตอนสองหมื่นแล้วฟังเป็นทีหนึ่งนั่งดูน้ำตาจะสนุกสนุกเรื่องของน้องอาร์ตหลายเรื่องสนุกดีชอบดีชอบฟังนะขอบคุณครับก็ช่วงที่ผ่านมาเนี่ยนั่งฟังก็นั่งฟังที่ทำงานก็ฟังเออที่สนุกดีว่ะนั่งฟังเป็นคนที่เสียงหล่อเสียงหล่อคงเสียงหล่อคงเดิมเหมือนเดิมทุกอย่างเลยเออครับนี่ไงคุณนกบอกว่าเมื่อคืนเนี่ยยังเข้าไปฟังพี่ต้อมอยู่เลยก็ขอบคุณครับผมครับผมน้อยใจพี่ต้อมเวลาผมทักไปพี่ต้อมไม่ค่อยตอบโดนก็ตอบก็เหมือนมีน้องหนึ่งดูให้อยู่เว้ยมันทำอยู่คนเดียวบางทีตาที่จะแบบยังไงอ่ะเอาจริงนะเราก็พยายามที่จะเร่งเวลาในการเล่าเรื่องเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยบางคนน้องอาร์ตเล่ากันทีนึงชั่วโมงนึงเนี่ยเราก็อุ๊ยแล้วสายต่อไปเขาจะรอไหวไหมเนี่ยเขาจะหลับไปก่อนหรือยังอะไรเงี้ยก็พยายามที่จะเร่งบางทีในส่วนของช่องแชทพี่ก็จะปล่อยให้น้องหนึ่งเขาดูแลทั้งนั้นเลยดูแลเองทั้งหมดเลยอะไรเงี้ยครับก็ยังไงก็พาฝากรายการพี่ชายผมด้วยนะครับพุทธพาหลอนทุกวันพุธเวลาตั้งแต่สองทุ่มเป็นต้นไปนะฮะก็อยากจะเห็นนักเล่าที่เล่าเรื่องเก่งๆคนนี้ในมุมมองของนักจัดรายการบ้างเนี่ยก็ลองไปติดตา มช่องของพี่ต้อมดูนะครับชื่อว่าพุทธพาหลอนพุทธที่เขียนว่าวันพุธนะครับแล้วก็ตามด้วยพาหลอนก็จะเจอผู้ชายหล่อๆนั่งอยู่หน้าจอเลยทุกวันพุธสองทุ่มเป็นต้นไปเนาะพี่ต้อมครับแล้วคราวนี้มาวนก็ได้ยินเสียงจริงเหรอจริงตอนหลังๆนี่หายไปยังตอนหลังๆเนี่ยไม่ได้ยินนะไม่ได้ยินเสียงผู้หญิงเลยแต่ว่าตอนที่พี่ต้อมเล่าอ่ะทุกครั้งที่มีเสียงผู้หญิงมาก็จะหอนเอาเป็นจังหวะอย่างนี้เลยเหรอใช่ครับทุกครั้งที่เสียงผู้หญิงแทรกมาหมาจะเริ่มเห่าแล้วอ่ะจริงๆเนี่ยพูดจริงๆก็ถ้าเกิดในห้องนะพี่ก็จะมีความอะไรอะไว้ใจระดับหนึ่งนะแต่ตอนนี้พี่อยู่ข้างนอกก็มันข้างนอกมันก็มีหลายห้องเนี่ยยังแว่วมาอยู่เลยเนี่ยมาจากห้องไหนก็ไม่รู้เนาะจะมีแบบว่าอย่างเงี้ยจะแบบแบบเนี้ยครับพี่ต้อมเหมือนหัวเราะแบบอย่างเงี้ยเมื่อกี้ชัดเลยขอโทษนะครับเป็นการเล่าสู่กันฟังเฉยๆนะผมจัดเรื่องผีแต่ผมก็ไม่ใช่ว่าผมอยากเจอนะก็นาจิตตังไปก็ถือว่าเป็นการให้ความบันเทิงต่อทั้งคนเป็นแล้วก็คนที่ล่วงลับไปแล้วละกันครับสงสัยอยากจะมาฟังด้วยแหละนะครับก็ถ้าอยากจะฟังอีกก็ตามพี่ต้อมเข้าไปในห้องเลยแล้วก็พี่ต้อมก็ไม่ต้องตามตรงนี้ก็พอไม่ต้องตามโอเคครับพี่ต้อมโอ้โหตอนนี้เที่ยงคืน15นาทีแล้วเดี๋ยวจะดึกเกินไปเดี๋ยววันนี้ไปทำงานพักผ่อนนะพี่ต้อมนะได้ครับพี่ต้อมขอบคุณมากครับครับครับผมสวัสดีครับ